เดี๋ยวเราจะมาพูดกันเรื่องของตัว Set 50 Index Option นะครับในแง่ของการใช้งานคือผมอยากจะเน้นเรื่องของการใช้งานซะมากกว่าเพราะเข้าใจว่าหลายๆท่านในที่นี้เนี่ยอาจจะเคยได้ยินมาบ้างอาจจะผมไม่แน่ใจใครในที่นี้เคยลงทุนในออปชันมาแล้วบ้างมีท่านเดียวนะครับเพราะนั้น2ท่านนะครับเพราะนั้นส่วนใหญ่อาจจะเคยได้ยินมาบ้างหรืออาจจะไม่เคยได้ยินเลยด้วยซ้ำว่าเฮ้ยออปชันมันคืออะไรนะครับแต่ผมเชื่อว่าในที่นี้ส่วนใหญ่น่าจะเคยลงทุนในหุ้นแล้วมีท่านไหนไม่เคยลงทุนในหุ้นไหมครับมี2ท่านนะครับที่ไม่เคยลงทุนในหุ้นเลยโอเคงั้นต้องจินตนาการเยอะนิดนึงนะครับในบ่ายวันนี้คืออย่างนี้ครับสำหรับตลาด TFX เนี่ยตราสารที่ซื้อขายอยู่ในตลาด TFX เนี่ยมีอยู่2ลักษณะนะครับซึ่งทั้ง2ลักษณะเนี่ยในตลาด TFX เนี่ยเป็นการซื้อขายในลักษณะที่เรียกว่าเป็นสัญญาอนุพันธ์นะครับเราไม่ได้ซื้อขายหุ้นเราซื้อขายสิ่งที่เรียกว่าเป็นสัญญาอนุพันธ์นะครับโดยที่ไอ้สัญญาอนุพันธ์เนี่ยถ้าแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆแบบง่ายๆเราสามารถแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เรียกว่าฟิวเจอร์สนะครับสัญญาส่วนใหญ่ในตลาด TFX จะเป็นสัญญาในลักษณะเรียกว่าเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือฟิวเจอร์นั่นแหละนะครับซึ่ง บ่ายวันนี้เรายังไม่ได้จะพูดถึงในเรื่องนั้นนะครับก็จะมีคลาสผมเข้าใจว่าเมื่อเช้าก็คงมีพูดถึงไปแล้วบ้างถ้าท่านที่มาฟังตั้งแต่ตอนเช้าแล้วก็ในส่วนของการอบรมของTFXเองเนี่ยก็จะหาอบรมได้เรื่อยๆในส่วนของสัญญาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตัวสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือฟิวเจอร์มันมีสัญญาอีกลักษณะหนึ่งในตลาดTFXที่มีซื้อขายอยู่คือสัญญาในลักษณะเรียกว่าเป็นสัญญาสิทธิ์นะครับหรือสัญญาออปชันก็คือไอ้เจ้าตัวที่เราจะพูดถึงตอนบ่ายวันนี้นะครับซึ่งบ่ายวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่คงจะต้องเล่าให้ฟังถึงลักษณะของสัญญาก่อนนะครับว่าไอ้ตัวลักษณะของสัญญาออปชันเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ผมพยายามจะเน้นให้มันเป็นเรื่องราวสิ่งที่เราอาจจะต้องเอาไปปฏิบัติใช้เวลาถ้าเราอยากจะสนใจที่จะเข้าไปลงทุน เรื่องของกลไกการซื้อขายชำระราคาการวางเงินประกันแล้วก็กลยุทธ์แบบที่เราสามารถเอาไปปรับใช้ได้จริงๆซะมากกว่านะครับแน่นอนด้วยความที่มันเป็นสัญญาอนุพันธ์มูลค่าของสัญญาในการที่จะประเมินนะครับมูลค่าของสัญญาอนุพันธ์เวลาที่เราจะประเมินเนี่ยการประเมินมูลค่าของมันเนี่ยมันก็ต้องเกี่ยวพันอ้างอิงกับตัวสินค้าที่มันอ้างอิงอยู่อย่างเช่นว่าสัญญาอนุพันธ์ที่อ้างอิงกับหุ้นมูลค่าของมันก็จะอ้างอิงเกี่ยวพันกับราคาของหุ้นที่มันจะปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงตัวออปชันก็เช่นเดียวกันออปชันเนี่ยมันอ้างอิงกับสิ่งที่เรียกว่าเซต50 index นะครับเซต50 index คืออะไรเซต50 index คือดัชนีหลักทรัพย์ที่คำนวณมาจากหุ้น50ตัวนะครับตลาดประกาศเซต50 index ออกมาเพื่อที่ว่าจะได้เป็นตัวเลขดัชนีตัวแทนที่บอกภาพรวมๆภาพกว้างๆของตลาดว่าในแต่ละวันเนี่ยราคาของหุ้นที่อยู่ในตลาดเนี่ยมันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นลดต่ำลงอย่างไรนั่นคือหน้าที่หลักๆของอินเด็กซ์นะครับตอนแรกเดิมทีตลาดก็มีดัชนีอยู่ตัวเดียวคือดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือเซตอินเด็กซ์ซึ่งทุกวันนี้เวลาเราพูดถึงดัชนีตลาดหลักทรัพย์เราก็ยังพูดถึงเซตอินเด็กซ์อยู่พันกว่าจุดนะครับเรามักจะคิดถึงตัวนั้นนะครับดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยก็ทำหน้าที่อย่างเดียวกันคือแรกเริ่มตั้งแต่วันแรกที่ตลาดจัดตั้งขึ้นมาเลยเนี่ยตลาดก็คำนวณดัชนีโดยที่วิธีการคำนวณดัชนีของตลาดเนี่ยเป็นการคำนวณดัชนีในลักษณะที่เรียกว่าเป็นถัวเฉลี่ยมูลค่าตลาดของหุ้นแต่ละตัวแปลว่าอะไรมูลค่าตลาดของหุ้นคือจำนวนหุ้นนะครับจำนวนที่จดทะเบียนคูณด้วยราคาของมันเพราะนั้นยิ่งหุ้นที่มีขนาดใหญ่ตัวอย่างเช่นปตท.เนี้ยมีจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนมากนะครับยิ่งหุ้นที่มีราคาสูงนะครับก็จะมีมูลค่าตลาดที่สูง
แล้วก็จะมีน้ำหนักในดัชนีมากวิธีคำนวณของเขาคือเขาเอามูลค่าตลาดก็คือจำนวนหุ้นคูณราคาเนี่ยของหุ้นแต่ละตัวมารวมกันแล้วหารด้วยค่าหนึ่งที่เรียกว่าเป็นตัวหารดัชนีนะครับหารเพื่อที่จะให้ค่าดัชนีเนี่ยตั้งต้นออกมาเป็นค่าหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดตอนนั้นเนี่ยตั้งต้นที่100นะครับเพราะนั้นเอามูลค่าตลาดทั้งหมดหารด้วยค่าหนึ่งตั้งต้นที่100หลังจากนั้นเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยดัชนีมันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับราคาหุ้นที่มันจะปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงถูกไหมครับถ้าหุ้นส่วนใหญ่ปรับเพิ่มขึ้นดัชนีก็จะปรับเพิ่มขึ้นเพราะตัวหารมันคือตัวเดิมหลักๆมันก็จะบอกได้คร่าวๆว่าภาพรวมๆของหุ้นที่อยู่ในตลาดเนี่ยมันปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรแต่แน่นอนเวลาผ่านไปมีหุ้นเพิ่มเข้ามามีหุ้นถอนออกไปมีจำนวนหุ้นที่แบบเพิ่มทุนเพิ่มมันก็ต้องมีกลไกวิธีการในการปรับดัชนีอันนั้นคงเราคงไม่ต้องพูดถึงแต่ว่าหน้าที่หลักๆของดัชนีเป็นอย่างนั้นทีนี้เวลาผ่านมาจนถึงจุดหนึ่งตลาดมีดำริบอกว่าเดี๋ยวเราจะจัดตั้งตลาดอนุพันธ์ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาตัวแทนดัชนีขึ้นมาสักตัวหนึ่งที่จะมาเป็นดัชนีเพื่อเป็นดัชนีอ้างอิงของตลาดอนุพันธ์นะครับทีนี้ตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่เซตนะครับเซตอินเด็กซ์เนี่ยมันประกอบไปด้วยหุ้นจำนวนมาก 4-500 ตัวนะครับแล้วบางตัวมันก็ไม่มีสภาพคล่องซื้อขายได้ยากนะครับเพราะนั้นการที่เราจะใช้ดัชนีมาเป็นตัวแทนนะครับภาพตลาดแล้วทำให้เป็นสินค้าอ้างอิงเพื่อให้ดัชนีเพื่อให้สินค้าอนุพันธ์เนี่ยสามารถอ้างอิงบนดัชนีตรงนั้นได้เนี่ยสินค้าอ้างอิงต้องมีสภาพคล่องโดยธรรมชาติเพื่อที่จะทำให้คนเนี่ยเข้ามาใช้อนุพันธ์เนี่ยสามารถที่จะเข้าไปซื้อขายบนสินค้าอ้างอิงได้ด้วยนะครับเพราะนั้นตลาดก็เลยบอกว่าเอ้ยเซตอาจจะไม่เหมาะละเขาก็เลยทำดัชนีใหม่ขึ้นมาบอกว่างั้นทำดัชนีขึ้นมาอีกตัวนึงเรียกว่าเซต50กลไกวิธีการเหมือนที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้เป๊ะเลยแต่แทนที่จะใช้หุ้นทุกตัวที่อยู่ในตลาดใช้หุ้นแค่50ตัวคัดเลือกอย่างไรเขาเลือกจากมูลค่าหุ้นที่ใหญ่ที่สุดไล่เรียงลงมาตัวที่ใหญ่ที่สุดคัดเลือกจากหุ้นที่มีสภาพคล่องนะครับมีสภาพคล่องสูงนะครับคัดเลือกจากสิ่งที่เรียกว่ามี floating ก็คือมีการจำนวนหุ้นที่ไม่ได้ถือโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากนักนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นประมาณชื่อออกมา50ตัวตัวเนี้ยแล้วเขาก็บอกว่าหุ้น50ตัวเนี้ยเป็นหุ้นขนาดใหญ่ซื้อขายได้เอามาเป็นตัวแทนของตลาดแทนซึ่งเหมาะไหม50ตัวเทียบกับหุ้นตั้ง 4-500 ตัวคำตอบก็คือว่าด้วยมูลค่าของหุ้น 4-50 ตัวเนี้ยไม่ใช่ 4-50 ตัวด้วยมูลค่าของหุ้น50ตัวเนี้ยเมื่อเทียบกับมูลค่าของหุ้นที่อยู่ในตลาดทั้งหมดเนี่ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์มันก็สูงถึงประมาณแบบ 80-90% ในบางช่วงนะครับ 80% เนี่ยน่าจะถึงแน่ๆเพราะอะไรหุ้นแค่50ตัวเมื่อเทียบกับหุ้น500ตัวทำไมมีน้ำหนักถึง 80% เพราะว่าอย่างที่บอกดัชนีมันคำนวณโดยน้ำหนักของมูลค่าตลาดของหุ้นถูกไหมครับ50ตัวมันคือหุ้นใหญ่แทบจะทุกตัวอยู่แล้วเพราะนั้นก็ไม่น่าแปลกใจที่น้ำหนักดัชนีของเซต50เนี่ยเทียบกับน้ำหนักดัชนีของตลาดเนี่ยคิดเป็นตั้ง 80% แล้วถ้าคิดเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงราคาก็สูงด้วยสิ่งที่เรียกว่า correlation ก็สูงด้วยสรุปคือมันใช้ได้แหละมันเป็นดัชนีที่สามารถบอกได้ว่าภาพตลาดของเราเนี่ยปรับเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรแล้วมันดียังไงในการที่ใช้ดัชนีในการที่จะ เป็นสินค้าอ้างอิงเพื่อการซื้อขายตัวสัญญาณอนุพันธ์มันเหมาะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราพูดถึงวิธีการใช้งานในส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะพบว่ามันจะมีวิธีการใช้งานของสัญญาณอนุพันธ์ได้หลายแบบนะครับในแบบหนึ่งคือแบบลักษณะที่เราเรียกว่าสามารถที่จะเอาไปเพื่อที่จะป้องกันความเสี่ยงได้เพราะนั้นเวลาเราพูดถึงพอร์ตลงทุนเนี่ยโดยปกติเขาจะเทียบกับพอร์ตลงทุนว่าเฮ้ยพอร์ตลงทุนเนี่ยเรากลัวว่าหุ้นจะตกเราสามารถที่จะซื้อขายสัญญาณุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงได้ไหมถ้าเรากำหนดสัญญาณุพันธ์ที่อ้างอิงบนหุ้นแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะใช้งานได้ยากเพราะเราไม่รู้เลยว่าพอร์ตลงทุนของนักลงทุนแต่ละคนมีหุ้นอะไรบ้างถูกไหมครับแต่ถ้าเรามีสัญญาณอนุพันธ์เนี่ยที่อ้างอิงกับดัชนีโดยรวมเนี่ยเราสามารถที่จะปรับใช้งานได้โดยที่เราค่อยๆไปดูว่าพอร์ตลงทุนของเราเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีความสัมพันธ์อย่างไรกับดัชนีซึ่งมันมีวิธีการที่จะสามารถประมาณได้อยู่นะครับนอกจากนั้นเนี่ยสัญญาณอนุพันธ์ยังสามารถที่จะเอามาใช้
ในลักษณะของการลงทุนเพื่อการเก็งกำไรได้เหมือนกับการซื้อขายหุ้นตามปกติที่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับเพราะนั้นวันนี้เดี๋ยวจะเล่าเริ่มต้นให้ฟังก่อนเรื่องของลักษณะสัญญาและกลไกการซื้อขายแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องกลยุทธ์การลงทุนในช่วงท้ายนะครับก็เริ่มต้นกันก่อนนะครับคำถามแรกคือออปชันคืออะไรนะครับออปชันคืออะไรเมื่อกี้บอกแล้วว่าสัญญาอนุพันธ์ในตลาด TFX เนี่ยมี2ลักษณะคือสัญญาฟิวเจอร์กับสัญญาออปชันแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงสัญญาอนุพันธ์ประเภทฟิวเจอร์หรือออปชันใดๆก็ตามเนี่ยต้องเริ่มก่อนว่าสัญญาอนุพันธ์คืออะไรนะครับจริงๆไอ้ตัวสัญญาอนุพันธ์เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่หุ้นนะครับสัญญาอนุพันธ์ไม่ใช่หุ้นเพราะนั้นเวลาเราพูดถึงหุ้นเวลาเราพูดถึงหุ้นเนี่ยหุ้นที่จดทะเบียนซื้อขายอยู่ในตลาดเนี่ยมันมาจากไหนมันมาจากการที่บริษัทประกอบกิจการถูกไหมครับแล้วบริษัทเนี่ยก็ต้องมีเงินมาลงทุนถูกไหมครับเงินของบริษัทที่จะมาลงทุนเนี่ยทำได้สองลักษณะใหญ่ๆลักษณะแรกก็คือกู้เงินมาบริษัทอยากจะลงทุนบริษัทสามารถกู้มากู้ผ่านกู้แบงก์มาก็ได้หรือจะออกเป็นตราสารหนี้ขายประชาชนทั่วไปแล้วก็เหมือนกับยืมเงินจากประชาชนมันก็ได้ลักษณะที่2ก็คือเอาเงินมาลงขันกันถูกไหมครับถ้าเป็นบริษัทของเขาเรียกว่าบริษัทเล็กๆของเจ้าของกิจการเองเนี่ยก็เงินของเจ้าของกิจการนั่นแหละหรือจะเป็นหุ้นส่วนเอาเงินมาลงขันกันนะครับกู้บางส่วนเงินลงขันบางส่วนแล้วไปประกอบกิจการถูกไหมครับทีนี้ถ้าเป็นบริษัทขนาดใหญ่นะครับเรากำลังพูดถึงบริษัทขนาดใหญ่ที่เราเห็นจดทะเบียนซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ถามว่าเงินมาจากไหนเงินก็มาจากเหมือนกันนั่นแหละมีทั้งสองส่วนส่วนทั้งกู้เขามาแล้วก็ลงขันกันทีนี้การลงขันกันเนี่ยมันมีกลไกของการลงขันแทนที่จะเป็นเงินเฉพาะในส่วนของหุ้นส่วนใหญ่หรือเจ้าของกิจการเนี่ยมันก็มีวิธีการที่จะชวนประชาชนมาลงขันกันผ่านการขายหุ้นของบริษัทแก่ประชาชนทั่วไปในตลาดที่เราเรียกว่า IPO ถูกไหมครับเป็นการกระจายหุ้นของตัวเองเนี่ยให้กับนักลงทุนที่อยู่ในตลาดเพราะนั้นจะเห็นว่าลักษณะของหุ้นที่มาที่ไปและวิธีการกระจายเนี่ยจริงๆมันเป็นวิธีการในการประกอบกิจการทั่วๆไปนะครับเป็นการวิธีการในการประกอบกิจการทั่วๆไปกลับมาถึงสัญญาอนุพันธ์สัญญาอนุพันธ์คืออะไรสัญญาอนุพันธ์อันแรกที่ผมบอกทุกคนในที่นี้ก่อนเลยว่าสัญญาอนุพันธ์ไม่ใช่หุ้นนะครับสัญญาอนุพันธ์เป็นสัญญาระหว่างคู่สัญญา2คนคู่สัญญา2คนนี้จะต้องตกลงกันสักอย่างนึงนะครับอาจจะเป็นการตกลงกันเพื่อที่จะซื้อจะขายอะไรสักอย่างนึงตกลงกันในวันนี้แต่ไปซื้อขายกันในอนาคตนะครับซึ่งลักษณะของสัญญาในลักษณะที่เรียกว่าเป็นการตกลงซื้อขายล่วงหน้าคือตกลงกันวันนี้พอครบเวลาในอนาคตคนซื้อก็ต้องซื้อตามสัญญาคนขายก็ต้องขายตามสัญญาแบบนี้เราเรียกว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือในตลาด TFX ก็คือพวกสัญญาฟิวเจอร์ทั้งหลายนะครับทีนี้สัญญามันทำได้อีกแบบหนึ่งคือแทนที่ตกลงกันในวันนี้สัญญาว่าจะซื้อสัญญาว่าจะซื้อเมื่อครบกำหนดคนที่ถือสัญญาเนี่ยแทนที่จะต้องซื้อตามสัญญาเพียงอย่างเดียวเนี่ยคนที่ถือสัญญาเนี่ยมีสิทธิ์ในการตัดสินใจอีกทีนึงว่าเฮ้ยถึงเวลาแล้วเนี่ยผมจะใช้สิทธิ์ในการซื้อตามสัญญานั้นหรือเปล่าเพราะนั้นมันเริ่มมีความพิเศษเข้ามาในสัญญาอีกนิดนึงละจากเดิมเนี่ยสัญญาแค่ตกลงกันว่าจะซื้อจะขายถึงเวลาก็ซื้อขายตามสัญญาแล้วจบอันนั้นเรียกว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจบฟิวเจอร์ทีนี้เราพูดถึงสัญญาสิทธิ์หรือสัญญาออปชันสัญญาสิทธิ์หรือสัญญาออปชันต่างกับสัญญาฟีเจอร์ตรงที่ว่าคนที่ถือสัญญาเนี่ยมีสิทธิ์ในการตัดสินใจมีสิทธิ์ในการตัดสินใจแล้วมันจะดียังไงอ่ะสมมุติว่าเราพูดกันวันนี้หุ้นสมมุติว่าวันนี้หุ้นปตท.ตอนนี้ราคาเท่าไหร่ครับจำไม่ได้280บาทสมมุติว่าวันนี้ผมตกลงกับพี่ว่าหุ้นปตท.ราคา280บาทนะอีก2เดือนผม
ผมให้สิทธิ์พี่ในการถือสิทธิ์ในการซื้อปตท.ที่ราคา280 บาทอีก2 เดือนค่อยมาว่ากันว่าพี่จะตัดสินใจยังไงเพราะนั้นเมื่อครบ2 เดือนพี่ถือสัญญาสิทธิ์ตัวนี้อยู่สิทธิ์ในการซื้อปตท.ที่ราคา280 บาทถ้าตอนนั้นเนี่ยราคาปตท.อยู่ที่300 บาทถามว่าพี่จะใช้สิทธิ์นี้ปะใช้ถูกไหมเพราะว่าสิทธิ์นี้ให้สิทธิ์พี่ในการซื้อปตท.1หุ้นจากผมที่ราคา280 บาทในขณะที่ปตท.อยู่ในตลาดในอีก2 เดือนเนี่ยราคา300 บาทเพราะนั้นพี่ก็จะใช้สิทธิ์ก็ตังมาให้อ่ะคุณนพดลครับตัง280 บาทขอหุ้นปตท.1 หุ้นผมก็หุ้นปตท.ให้พี่1 หุ้นพี่ก็ไปขายในตลาดได้เงิน300 บาทกำไร20 บาทอย่างนี้น่าใช้สิทธิ์ถูกไหมครับแต่ถ้าปตท.ในอีก2 เดือนข้างหน้าอยู่ที่250 บาทแบบนี้พี่ถือสิทธิ์ในการซื้อซึ่งสิทธิ์อยู่ที่ตัวพี่ว่าจะตัดสินใจว่าจะใช้สิทธิ์หรือไม่ก็ได้นะถ้าแบบนี้ใช้สิทธิ์ไหมครับไม่ใช้ถูกไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าทำไมผมจะต้องจ่าย280 บาทเพื่อซื้อหุ้นตามสิทธิ์ในเมื่อผมจ่ายแค่250 บาทผมก็ซื้อหุ้นได้1 หุ้นในตลาดแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นลักษณะของสัญญาออปชันที่แตกต่างจากสัญญาสิทธิ์สัญญาซื้อขายล่วงหน้าคือลักษณะของสัญญาที่ผู้ถือสัญญามีสิทธิ์มันเป็นตราสารสิทธิ์ที่ให้สิทธิ์แก่ผู้ซื้อออปชันนะครับโอ้โหมันสว่างมากชี้แล้วมันไม่เห็นไม่เป็นไรนะครับอ่านตามแล้วกันนะมันคือตราสารสิทธิ์ที่ให้สิทธิ์แก่ผู้ซื้อออปชันหรือผู้ถือออปชันในการที่จะซื้อหรือจะขายก็ได้สิทธิ์มี2 ประเภทนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงสิทธิ์ในการซื้อจริงๆสิทธิ์มี2 ประเภทคือสิทธิ์ที่ให้สิทธิ์ในการซื้อหรือสิทธิ์ที่ให้สิทธิ์ในการขายก็ได้แต่คนที่ถือสิทธิ์เนี้ยมีสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าจะซื้อหรือจะขายสินค้าอ้างอิงคือหุ้นที่มันอ้างอิงอยู่ในราคาและจำนวนที่ตกลงกันไว้นะครับในอนาคตเมื่อสินค้านั้นครบกำหนดอายุอันนี้เป็นประเภทหนึ่งนะครับเพราะนั้นถามว่าโอ้โหฟังดูซับซ้อนเหมือนกันนะแต่จริงๆเชื่อไหมครับชีวิตคนเราเนี่ยจริงๆมันเกี่ยวข้องกับตราสารประเภทที่ให้สิทธิ์นี้อยู่แล้วเนี่ยตัวอย่างข้างล่างใครเคยซื้อใบจองคอนโดบ้างเนี่ยพี่ใบจองคอนโดซื้อเป็นยังไงครับพี่เอาตังค์ไปจ่ายให้กับโครงการซื้อใบจองที่จะให้สิทธิ์พี่ว่าพี่จะซื้อคอนโด1 ห้องที่ราคาเท่านั้นเท่านี้ถูกไหมครับพี่ซื้อใบจองคอนโดเนี่ยพี่ซื้อใบจองคอนโดได้2 เหตุผลเหตุผลแรกคือพี่อยากจะซื้อคอนโดอยู่แล้วถูกไหมอยากจะซื้อคอนโดอยู่แล้วเพราะผมสนใจคอนโดนี้ผมก็ไปจองซื้อไว้พอถึงเวลาผมก็ต้องไปหาไฟแนนซ์มาเพื่อที่จะดาวน์แล้วก็ผ่อนตามสัญญาถูกไหมมีหลายๆคนที่ซื้อใบจองคอนโดเพื่อเหตุผลของการเก็งกำไรเพราะเราบอกว่าคอนโดนี้ทำเลดีเดี๋ยวราคามันน่าจะขึ้นเพราะนั้นผมก็ไปเข้าคิวจองคอนโดก่อนผมจ่ายใบจองคอนโดมาปุ๊บแล้วผมค่อยเอาไปขายต่อถ้ามูลค่าของคอนโดเนี่ยมันฮิตจริงๆมูลค่าต่อพื้นที่มันคอนโดมันเริ่มขายหมดเริ่มมีดีมานด์ที่อยากจะซื้อคอนโดนี้จริงๆใบจองคอนโดนั้นก็จะมีราคาที่เพิ่มสูงขึ้นใบจองคอนโดนั้นคืออะไรครับคือใบที่บอกว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะซื้อคอนโดที่ราคาเท่านั้นเท่านี้เมื่อเขาเปิดโครงการมันคือใบจองคือตราสารสิทธิ์ประเภทหนึ่งนั่นเองสมมุติว่าเราซื้อใบจองคอนโดนี้แล้วสมมุติว่าไปซื้อใบจองคอนโดนี้แล้วพอถึงเวลาขายต่อก็ขายไม่ได้ผมก็ไม่ได้อยากจะซื้อคอนโดคอนโดเขาบอกว่าถึงเวลาแล้วต้องเริ่มมาจ่ายเงินดาวแล้วเราไม่มีเงินจ่ายเงินดาวเกิดอะไรขึ้นครับไม่อยากจะซื้อแล้วผมก็แย่ที่สุดผมก็ทิ้งใบจองถูกไหมผมก็เสียแค่ไอ้เงินค่าที่ผมไปจองซื้อมันก็คือมูลค่าของสัญญานั่นเองถูกไหมครับลอตเตอรี่นี้อาจจะเห็นภาพที่แบบฟังดูอาจจะเหมือนแบบพนันนิดนึงแต่จริงๆแล้วลอตเตอรี่คืออะไรลอตเตอรี่คือตราสารที่รัฐบาลออกมาบอกว่าเฮ้ยเราจ่ายตังค์เพื่อที่จะซื้อลอตเตอรี่ใบนี้นะแล้วในที่สุดถ้าสมมติว่าลอตเตอรี่เนี้ยถูกหมายเลขถูกตามที่เขาระบุจริงๆเรามีสิทธิ์ที่จะเอาไปแลกขึ้นเงินเป็นเงินเท่านั้นเท่านี้ถูกไหมแต่ลอตเตอรี่เนี้ยมันไม่เหมือนกับออปชันเป๊ะๆตรงที่ว่ามันไม่ได้อ้างอิงกับตัวสินค้าอ้างอิงเป๊ะๆแต่มันจะต้องมีลักษณะของ
คอนดิชันที่เกิดขึ้นด้วยว่าเฮ้ยมันมีตัวเลขที่ออกมาเหมือนตัวเลขที่อยู่ในหน้าตั๋วลอตเตอรี่เราถึงจะมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินนะครับตรงกันข้ามกับใบจองคอนโดคือประกันทั้งหลายประกันทั้งหลายมันคืออะไรเรามีรถอยู่คันหนึ่งนะครับแล้วเราบอกว่าเฮ้ยผมขับรถเนี่ยผมก็กลัวเหมือนกันว่าเกิดถ้าสมมติว่าขับไปแล้วไปชนเกิดความเสียหายขึ้นแล้วเดี๋ยวจะซ่อมไม่ไหวผมก็เลยไปทำประกันเวลาผมไปทำประกันผมก็จ่ายค่าประกันถูกไหมครับบริษัทประกันก็จะให้ใบกรมธรรม์มาใบกรมธรรม์นี้บอกเราว่าอะไรบอกเราว่าถ้าสมมติว่าเราเกิดอุบัติเหตุนะครับเขาจะรับชดใช้ซ่อมให้เราภายใต้วงเงินเท่านั้นเท่านี้นะครับลักษณะของประกันคืออะไรลักษณะประกันคือเมื่อรถเราเกิดอุบัติเหตุกรณีที่แย่ที่สุดเลยสมมติว่าผมคิดถึงว่ารถเราเกิดอุบัติเหตุจนมูลค่ามันลดต่ำลงมากถูกไหมรถมันพังมูลค่าของรถมันต้องลดต่ำลงอยู่แล้วถูกไหมครับหรือรถหายรถถูกขโมยถูกไหมใบกรมธรรม์เนี้ยมันจะให้สิทธิ์บอกว่าจะให้เงินชดเชยหรือจริงๆผมพูดอีกแบบนึงได้ไหมว่าผมสามารถที่จะเอารถที่มีมูลค่าลดต่ำลงเนี้ยไปขายให้กับใครก็ได้ให้กับบริษัทประกันก็ได้แล้วเขาจะชดเชยด้วยมูลค่าเงินที่สัญญาไว้ที่สูงกว่ามูลค่ารถที่มันลดต่ำลงไปเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นลักษณะของการทำประกันลักษณะของการที่เราจะต้องได้รับเงินชดเชยเมื่อมูลค่าของสินทรัพย์เราลดต่ำลงเนี่ยจริงๆมันก็คือลักษณะของตราสารสิทธิ์ประเภทหนึ่งเหมือนกันที่เรียกว่าเป็นสิทธิ์ในการขายตรงกันข้ามกับสิทธิ์ในการซื้อสิทธิ์ในการซื้อคือเราอยากให้มูลค่าของสินค้ามันเพิ่มสูงขึ้นเราซื้อใบจองคอนโดเราอยากให้มูลค่าคอนโดมันเพิ่มสูงขึ้นแล้วเราจะได้กำไรถูกไหมครับสิทธิ์ในการขายคือมันคือการประกันถ้ามูลค่าของสินค้ามูลค่าของสิ่งที่ประกันเนี่ยลดต่ำลงเราจะได้เงินชดเชยเหมือนประกันรถไปชนมูลค่าของรถลดต่ำลงแล้วเราได้เงินชดเชยมานะครับเพราะนั้นประเภทของสิทธิ์เมื่อเกี่ยวข้องกับลักษณะของการซื้อขายนะครับสามารถที่จะสรุปได้ง่ายๆเป็น2แบบนะครับคือประเภทสิทธิ์ในการซื้อที่ทางเทอมของทางอนุพันธ์นะครับเขาเรียกว่า call option นะครับคือประเภทของสิทธิ์ที่จะให้ผลตอบแทนให้ประโยชน์ให้กำไรของเราเมื่อสินค้าอ้างอิงหรือเมื่อหุ้นที่มันอ้างอิงอยู่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นนะครับประเภทสิทธิ์อีกประเภทหนึ่งคือประเภทสิทธิ์ในการขายคือ put optionพุทออปชันจำไว้ง่ายๆว่าตรงข้ามกับคอออปชันคือถ้ามูลค่าของหุ้นหรือสินค้าที่มันอ้างอิงอยู่ลดต่ำลงเราจะได้กำไรเพราะนั้นตอนนี้จำง่ายๆ2 อย่างออปชันเทรดไม่ยากจำแค่2 อย่างนี้คือถ้าเราคิดว่าหุ้นจะขึ้นให้ซื้อคอออปชันถ้าคิดว่าหุ้นจะตกให้ซื้อพุทออปชันนะครับจำง่ายๆแค่2 อย่างนี้ก่อนทีนี้ลักษณะของการซื้อการขายเนี่ยด้วยความที่มันเป็นตราสารสิทธิ์ที่มี2ลักษณะคือสิทธิ์ในการซื้อกับสิทธิ์ในการขายเพราะนั้นถ้าเราพูดถึงว่าใครเป็นคนซื้อใครเป็นคนขายสิทธิ์ต่างๆเหล่านี้บ้างเนี่ยมันเลยแบ่งออกมาเป็น4ลักษณะคือคนที่ซื้อ call option ในทางเทอมอนุพันธ์เราเรียกว่าลองเท่ากับซื้ออะครับช็อตเท่ากับขายเพราะนั้นซื้อ call คือลอง callนะครับช็อตคอคือขายคอเพราะนั้นเราบอกว่าออปชันมี2ประเภทคือสิทธิ์ในการซื้อเรียกว่าคอออปชันคนที่มาเกี่ยวข้องกับคอออปชันก็มี2คนคือคนที่ซื้อคอออปชันกับคนที่ขายคอออปชันถูกไหมครับแล้วก็เราบอกว่าออปชันมีอีกประเภทหนึ่งคือพุทออปชันคือสิทธิ์ในการขายเพราะนั้นเราก็จะมีคน2คนที่เข้ามาซื้อขายพุทออปชันอยู่คือคนที่ซื้อพุทออปชันกับคนที่ขายพุทออปชันนะครับทีนี้หน้าที่และความรับผิดชอบของคนทั้งสองคนเนี่ยไม่เหมือนกันแตกต่างกันถามว่าแตกต่างกันยังไงบ้างทีนี้เราลองมาดูกันทีละอันนะครับดูฝั่งคอร์ปชันก่อนเมื่อกี้เราบอกว่าคอร์ปชันคือตราสารสิทธิ์เพราะนั้นคนที่ซื้อหรือคนที่ถือคอร์ปชันเป็นคนที่มีสิทธิ์ในการตัดสินใจถูกไหมครับ
พราะนั้นคนนี้ได้เปรียบคนที่ซื้อคอร์ปชันจะมีสิทธิ์ในการซื้อสินค้าอ้างอิงเหมือนตัวอย่างปตท.ที่เราเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะครับที่ราคาใช้สิทธิ์คนนี้มีสิทธิ์ในการตัดสินใจเพราะนั้นคนที่ซื้อออปชันย่อมได้ประโยชน์ถูกไหมครับเพราะว่าผมซื้อเสร็จแล้วผมมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าเดี๋ยวผมจะใช้สิทธิ์หรือไม่ใช้สิทธิ์เมื่อผมได้กำไรผมก็จะใช้สิทธิ์เมื่อผมคิดว่าใช้สิทธิ์แล้วขาดทุนผมก็จะไม่ใช้สิทธิ์ปล่อยให้สิทธิ์นั้นหมดอายุลงเพราะนั้นคนที่ซื้อคอร์ปชันเป็นคนที่ได้ประโยชน์จากการถือคอร์ปชันเพราะนั้นโดยสัจธรรมในโลกไม่มีอะไรได้มาฟรีๆถูกไหมครับไม่มีฟรีลันช์การที่จะได้มาซึ่งสิทธิ์ดีๆแบบนี้ก็ต้องจ่ายตังค์ซื้อสิทธิ์ตัวนี้มาถูกไหมเหมือนใบจองคอนโดมีใครได้ใบจองคอนโดมาฟรีๆไหมไม่มีก็ต้องจ่ายตังค์ซื้อใบจองคอนโดมาเหมือนผมอยากจะทำประกันรถผมได้ประกันมาฟรีๆไหมก็ไม่ผมก็ต้องจ่ายตังค์ซื้อประกันมาการที่จ่ายตังค์ซื้อประกันมาเนี่ยเงินที่จ่ายเนี่ยเราก็เรียกว่าค่าพรีเมียมของออปชันคือราคาของออปชันนั่นเองคนที่ซื้อจ่ายตังค์ให้กับคนที่ขายจ่ายตังค่าพรีเมียมให้กับคนที่ขายคนที่ขายได้ตังค์ค่าพรีเมียมมาปุ๊บรับเงินเขามาแล้วนี่เมื่อถึงเวลาเขาจะใช้สิทธิ์ก็ต้องทำตามสัญญาถูกไหมครับเพราะนั้นฝั่งคนซื้อฝั่งคนขายไม่เหมือนกันตรงที่ว่าคนซื้อเนี่ยมีสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าจะใช้สิทธินั้นหรือไม่แต่เมื่อเขาตัดสินใจที่จะใช้สิทธิ์คนขายออปชั่นมีพันธะผูกพันที่จะต้องทำตามสิทธิ์สิทธิ์ของคอร์ปชั่นคือสิทธิ์ในการซื้อถูกไหมคนที่ถือคอร์ปชั่นคือเขามีสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นปตท.จากผมไปถูกไหมครับเพราะนั้นคนขายก็ต้องขายหุ้นให้กับคนที่ใช้สิทธิ์ซื้อตามสิทธิ์ที่ราคาใช้สิทธิ์ตามที่ตกลงกันไว้โดยที่คนขายได้รับเงินค่าออปชันหรือเงินค่าพรีเมียมเป็นการตอบแทนตรงกันข้ามกับสิทธิ์ในการซื้อคือสิทธิ์ในการขายคือพุทออปชันคิดถึงประกันคิดถึงประกันรถนะครับประกันรถผมซื้อประกันรถมาเมื่อถึงเวลาผมมีสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าผมจะขายสินค้าหรือสินทรัพย์อ้างอิงตามสิทธิ์นั้นหรือเปล่านะครับเพราะนั้นผมจะขายเมื่อไหร่ผมก็จะขายก็ต่อเมื่อราคาของหุ้นอ้างอิงหรือสินค้าอ้างอิงนั้นต่ำกว่าราคาใช้สิทธิ์นะครับเพราะว่าผมสามารถขายได้ที่ราคาใช้สิทธิ์ที่ได้เงินมากกว่าราคาตลาดนะครับเมื่อผมตัดสินใจที่จะใช้สิทธิ์แล้วคนที่ขายพุทออปชั่นให้ผมจะต้องทำตามสัญญาทำตามพันธะผูกพันที่สัญญากันไว้ในเมื่อคนที่ถือพุทออปชันอยากจะขายผมก็ต้องรับซื้อตามสัญญาเพราะนั้นคนที่ขายพุทออปชันคือคนจะต้องมีพันธะผูกพันเมื่อคนซื้อพุทออปชันใช้สิทธิ์ในการรับซื้อสินค้าอ้างอิงตามสัญญาแล้วคนที่ขายพุทออปชันได้อะไรได้ค่าประกันเหมือนบริษัทประกันรถเขาได้ค่าพรีเมียมค่าการทำประกันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่พูดไปละเพราะฉะนั้นผลตอบแทนของคนซื้อคนขายไม่เหมือนกันนะครับผลตอบแทนของคนซื้อคนขายไม่เหมือนกันถามว่าการที่ได้ค่าพรีเมียมแลกกับสิทธิ์การที่ได้ค่าพรีเมียมแลกกับสิทธิ์ตัวเนี้ยในมุมมองของคนขายเขาคิดว่าอะไรในมุมมองของคนขายเขาคิดว่าอะไรเมื่อกี้เราบอกง่ายๆว่าตอนที่เราพูดถึงสไลด์นี้จำได้ไหมครับว่าถ้าเราคิดว่าหุ้นจะขึ้นให้ซื้อคอถ้าคิดว่าหุ้นจะตกให้ซื้อพุทเอาง่ายๆอย่างนี้นะครับสำหรับคนที่ซื้อออปชันถ้าคิดว่าหุ้นจะขึ้นให้ซื้อคอถ้าคิดว่าหุ้นจะตกให้ซื้อพุทเพราะนั้นในมุมมองของคนขายออปชันคืออะไรเขาขายคอเพราะอะไรครับเขาก็ต้องสวนทางกับคนที่เขาต้องสวนทางกับคนที่ซื้อคอแน่ๆเขาต้องคิดว่าหุ้นไม่น่าจะขึ้นถูกไหมถ้าหุ้นมันไม่ขึ้นจริงๆผมได้ค่าพรีเมียมถูกไหมครับเพราะนั้นคนที่ขายคออันแรกที่เขาต้องคิดก่อนคือหุ้นไม่น่าจะขึ้นคิดว่าหุ้นจะตกหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาว่ากันแต่หุ้นไม่น่าจะขึ้นเพราะถ้าผมคิดว่าหุ้นจะขึ้นผมคงไม่ขายคอนะครับใครที่ขายพุทก็ต้องเป็นคนที่คิดว่าหุ้นไม่น่าจะตกถูกไหมต้องเป็นคนที่คิดว่าหุ้นไม่น่าจะตก
แล้วถ้าหุ้นมันไม่ตกจริงๆผมก็ได้ค่าพรีเมียมนะครับอันนี้เริ่มลึกเป็นเทอมของออปชันแต่ผมพูดง่ายๆอย่างนี้ละกันผมพูดง่ายๆอย่างนี้ละกันด้วยความที่ตัวออปชันเนี่ยมันสามารถกำหนดราคาใช้สิทธิ์ได้ตัวออปชันกำหนดราคาใช้สิทธิ์ได้ผมย้อนไปตัวอย่างปตท.ของเราละกันนะครับปตท.ของเราตอนนี้ราคาอยู่ที่280บาทนะครับสมมุติว่าผมพูดถึงออปชันที่มีอายุ1เดือนละกันนะครับออปชันที่มีอายุ1เดือนผมมีออปชันให้พี่เลือก2ตัวเป็นสิทธิ์ในการซื้อหรือคอลออปชันนะครับหุ้นปตท.ตอนนี้อยู่ที่280บาทออปชันตัวแรกมีราคาใช้สิทธิ์เพื่อการซื้อหุ้นปตท.นี้ที่ราคา200บาทแล้วก็มีออปชันอีกตัวหนึ่งให้สิทธิ์ในการซื้อหุ้นปตท.นี้ที่ราคา350บาทมีออปชัน2ตัวนะครับสิทธิ์ในการซื้อนะครับปตท.วันนี้อยู่ที่280บาทตัวหนึ่งให้สิทธิ์ซื้อที่200บาทอีกตัวหนึ่งให้สิทธิ์ซื้อที่350บาทใครอยากได้ตัวแรกครับใครอยากได้ตัวที่2ครับแล้วที่เหลือยังตัดสินใจยังไม่ซื้อที่เหลือยังตัดสินใจขอดูตลาดอีกแป๊บนึงก่อนทำไมเลือกตัวแรกครับท่านใดก็ได้มีหลายคนเลยทำไมถึงเลือกตัวแรกครับพอมันได้กำไรเลยถูกปะก็ดูตอนนี้หุ้นปตท.อยู่ที่280บาทสิทธิ์ในการซื้อหุ้นปตท.200บาทมันได้กำไรทันทีไอออปชันตัวที่2ยังต้องลุ้นให้ปตท.ขึ้นไปถึง350บาทถึงจะเริ่มได้กำไรถูกไหมครับเพราะฉะนั้นออปชันประเภทแรกไม่ใช่ออปชันตัวแรกเนี่ยถ้าเราบอกถ้าเราดูปุ๊บเราบอกว่าออปชันตัวเนี้ยใช้สิทธิ์แล้วได้กำไรเลยเนี่ยเราเรียกออปชันประเภทนี้ว่า in the moneyจำก็ได้ไม่จำก็ได้ไม่จำเป็นไม่สำคัญนะครับไม่ต้องจดก็ได้ฟังผมเฉยๆก็ได้ออปชันประเภทที่ยังใช้สิทธิ์วันนี้ไม่ได้เพราะว่าใช้สิทธิ์ไปก็ไม่คุ้มอย่างเงี้ยเราเรียกว่าออปชันประเภท out of the money มันต่างกันยังไงมันต่างกันตรงที่ว่าเมื่อกี้ก็เห็นบอกว่าใครอยากได้ออปชันตัวแรกยกมือกันเต็มเลยใครอยากได้ออปชันตัวที่2ไม่มีใครยกมือเลยแปลว่าอะไรถ้าผมพูดถึงมูลค่าของออปชันไม่ต้องคำนวณไม่ต้องมีสูตรไม่ต้องอะไรเลยนะครับคงพอจะเดาได้ว่ามูลค่าของออปชันตัวแรกเนี่ยจะมากกว่าหรือน้อยกว่าออปชันตัวที่2ครับมากกว่าถูกไหมครับมากกว่าเพราะนั้นมูลค่าของออปชันประเภท in the money เนี่ยจะมีมูลค่าของออปชันที่สูงกว่าออปชัน out the money นะครับเราลองมาดูผลตอบแทนและฐานะการซื้อขายของการซื้อขายออปชันแต่ละประเภทกันนะครับเริ่มจากอันแรกก่อนเราพูดถึงการซื้อคอลออปชันนะครับเราพูดถึงการซื้อคอลออปชันในทางเทอมนุพันธ์เรียกว่าลองคอลลองแปลว่าซื้อนะครับมีโจทย์บอกว่าเดือนมีนาวันนี้เราอยู่เดือนมีนานะครับนักลงทุนคิดว่าดัชนีหุ้นจะปรับตัวเพิ่มขึ้นในอีก3เดือนข้างหน้าเอาโจทย์ง่ายๆอย่างนี้ก่อนถ้าคิดว่าดัชนีจะปรับตัวเพิ่มขึ้นในอีก3เดือนข้างหน้าถ้าเราจะลงทุนในออปชันเราจะลงทุนยังไงครับซื้อคอถูกไหมครับคิดว่าหุ้นจะขึ้นซื้อคอถ้าคิดว่าหุ้นจะตกซื้อพุทนะครับเพราะนั้นเราบอกว่าถ้าเราคิดว่าดัชนีจะเพิ่มขึ้นในอีก3เดือนข้างหน้ากลยุทธ์ที่เราจะต้องทำอันแรกคือต้องซื้อคอนะครับต้องซื้อคอเราก็เลยบอกว่าถ้างั้นก็เลยตัดสินใจซื้อคอลออปชันนะครับของดัชนีเซ็ต50 at the money ATM แปลว่าซื้อที่ราคาใช้สิทธิ์เท่ากับดัชนีในปัจจุบันพอดีเท่าหรือใกล้เคียงที่สุดกับดัชนีปัจจุบันแสดงว่าดัชนีปัจจุบันก็ต้องอยู่ที่900จุดถูกไหมครับเขาซื้อคอลออปชันที่ราคาใช้สิทธิ์900จุดจำนวน1สัญญาจำนวน1สัญญาโอ้เรายังไม่ได้พูดถึงลักษณะของสัญญาเลยนะเราลองไปพูดถึงลักษณะของสัญญาก่อนไหม ขอกระโดดข้ามไปหน้า
ขอกระโดดข้ามไปหน้า21ครับหน้า21คือลักษณะของสัญญาออปชันขอโทษถ้าตัวมันจะเล็กไปหน่อยแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะครับข้อมูลในหน้านี้อยู่ในเว็บไซต์ของตลาด TFX นะครับเข้าไปในเว็บไซต์ของตลาด TFX จะมีแท็บหนึ่งที่เรียกว่าสินค้าเข้าไปในสินค้าแล้วเลือกสินค้าที่ชื่อ Set 50 Option แล้วเข้าไปตรงที่มันเขียนว่าลักษณะของสัญญาก็จะได้ข้อมูลตรงนี้นะครับถามว่าลักษณะของสัญญา Set 50 Option คืออะไรลักษณะของสัญญาเส้น50 option มันระบุไว้ว่า1 option มันต้องบอกก่อนว่ามันอ้างอิงกับอะไรถูกไหมครับมันลักษณะของสัญญาเส้น50 option มันก็บอกก่อนเลยว่า1สินค้าอ้างอิงคือมันอ้างอิงกับดัชนีเซต50อย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้คือดัชนีที่คำนวณมาจากหุ้นที่มี market cap ที่ใหญ่ที่สุด50ตัวนะครับโดยที่ชื่อย่อของสัญญาเนี่ยคือS50C สำหรับ call option แล้วก็ S50P สำหรับ put option จริงๆ S50 ก็คือเส้น50นะครับ S50 ก็คือเส้น50 C ก็คือ call P ก็คือ put นะครับตัวคูณดัชนีอันนี้สำคัญตัวคูณดัชนีคืออะไรตัวคูณดัชนีคือการที่เวลาเราบอกดัชนีมีค่าหนึ่งอย่างเช่น900จุดมันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยดัชนี900จุดแล้วยังไงไม่มีความหมายอะไรกับเราเลยเพราะนั้นการที่จะทำให้ดัชนีหรือค่าตัวเลขเนี้ยมีความหมายมีมูลค่าก็ต้องทำได้โดยการมีตัวคูณดัชนีเข้าไปตัวคูณดัชนีเนี่ยระบุว่าให้1จุดดัชนีเท่ากับ200บาทแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าดัชนีอยู่ที่900จุดแปลว่าเสมือน1ถ้าเราเข้าไปซื้อสัญญาตัวเนี้ยเราจะเข้าไปซื้อสัญญาบนมูลค่าของการซื้อขายหุ้น50ตัวตามน้ำหนักตลาดก็คือดัชนีเส้น50ถูกไหมครับเป็นมูลค่าเท่าไหร่ครับเป็นมูลค่าเท่าไหร่ครับ108 900คูณ200ถูกไหม1จุดจุดละ200บาททั้งหมด900จุดก็ 180,000 บาทแปลว่าอะไรแปลว่าเรากำลังจะเข้าไปทำสัญญาเพื่อซื้อขายการลงทุนในหุ้น50ตัวโดยเฉลี่ยตามน้ำหนักเป็นมูลค่า108ถ้านึกภาพยังไม่ออกนึกภาพประมาณนี้ครับใครรู้จักกองทุนรวมดัชนีบ้าง TMB เซ็ต50รู้จักใช่ไหมครับหรือผมว่ามีหลายกองอะเซ็ต50ที่กองใหญ่สุดก็ TMB เซ็ต50หรือ ETF ไอ้ตัว TDEX ถ้าใครนึกไม่ออกนึกอย่างนี้เหมือนกับเราไปซื้อ TDEX 180,000 บาทมันเป็นการที่เข้าไปลงทุนในตราสารหรือหลักทรัพย์ที่เปรียบเสมือนการเฉลี่ยลงทุนในหุ้น50ตัวตามน้ำหนักของตัวหุ้นแต่ละตัวเนี่ยนะครับเป็นมูลค่าเท่านั้นเดือนที่สิ้นสุดอายุของสัญญาอันนี้ก็สำคัญนะครับเวลาเราพูดถึงตัวออปชันที่ซื้อขายในตลาดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากสิ่งหนึ่งที่เป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดการซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ขึ้นมาได้เนี่ยคือการที่ตลาดทำสัญญาทั้งหมดให้เป็นสัญญามาตรฐานสัญญามาตรฐานแปลว่าอะไรสัญญามาตรฐานแปลว่าเวลาเราพูดถึงสัญญาแปลว่าอะไรครับเวลาเราพูดถึงสัญญาเราก็จะหมายถึงผมกับพี่ตกลงอะไรกันสักอย่างเซ็นใบกันระบุรายละเอียดที่เราเห็นพ้องต้องกันอย่างเช่นว่าผมสัญญาว่าจะซื้ พวกสินค้าเกษตรละกันซื้อข้าวหอมมะลิ1ตันที่ราคาเท่านั้นเท่านี้บาทส่งมอบใน1เดือนข้างหน้าอันนี้เรียกว่าสัญญาถูกไหมครับแต่ด้วยความเป็นสัญญาตัวเนี้ยเวลาผมอยากจะเอาไปซื้อเอาไปขายต่ออยากจะเปลี่ยนมือเนี่ยมันทำได้ยากเพราะว่าผมจะไปหาคนที่อยากจะซื้อข้าวหอมมะลิ1ตันส่งมอบที่ถ้าข้าวที่พิจิตรใน1เดือนข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะหาได้ยากถูกไหมครับมันอาจจะหาได้ยากเพราะนั้นสิ่งที่ตลาดหลักทรัพย์ทำ
สิ่งที่ตลาดอนุพันธ์ทำก็คือทำให้มันเป็นสัญญามาตรฐานซะแปลว่าสัญญาที่เราทำกันสองคนเนี้ยมันเป็นสัญญาที่คนอื่นๆทำกันก็เป็นสัญญาเดียวกันในเมื่อมันเป็นสัญญาเดียวกันเนี่ยเวลาผมมาซื้อมาขายเปลี่ยนมือเนี่ยก็ไม่ต้องไปดูเนื้อความของสัญญาก็ได้เพราะมันเหมือนกันทุกประการตกลงกันแค่ราคาก็พอนะครับเพราะนั้นข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมีความสำคัญเพราะว่ามันทำให้สัญญาอนุพันธ์ที่อยู่ในตลาดทีเฟกเป็นสัญญามาตรฐานความเป็นสัญญามาตรฐานมันระบุไว้ด้วยว่าอายุของสัญญาเดือนที่สิ้นสุดสัญญาเนี่ยณขณะใดๆจะมีสักกี่สัญญาให้เราซื้อขายกันอย่างออปชันเนี่ยเขาบอกว่าณขณะใดๆเนี่ยมีทั้งหมด4สัญญาให้ซื้อขายคือสัญญาเดือนใกล้ติดต่อกัน3เดือนอย่างเช่นตอนนี้ผมอยู่เดือนตอนนี้เราอยู่เดือนมีนาถูกไหมครับก็จะมีเดือนมีนาเมษาพฤษภาแล้วก็มีอีก1เดือนไตรมาสถัดไปเพราะนั้น1เดือนไตรมาสจากถัดไปจากเดือนพฤษภาก็คือเดือนมิถุนาเพราะนั้นวันนี้จะมีออปชันซื้อขายอยู่4สัญญาคือเดือนมีนาเมษาพฤษภาแล้วก็มิถุนาเดือนสุดท้ายของไตรมาสใช่ครับมันก็ต้องเป็นมิถุนาและกรกฎาคมไม่ใช่ครับมันจะนับ3เดือนใกล้เดือนใกล้3เดือนติดต่อกันแล้วก็เป็นเดือนไตรมาสถัดไปเดือนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเดือนไตรมาสถัดไปครับเพราะนั้นสมมติว่าพรุ่งไม่ใช่สมมติว่าพรุ่งนี้สมมติว่าตอนนี้เรามาอยู่เดือนเมษาละสมมติว่าตอนนี้เรามาอยู่เดือนเมษาแล้วครับว่าตอนนี้เราอยู่วันสงกรานต์แล้วกันนะครับถามว่าตอนนี้เนี่ยมีสัญญาที่เราสามารถซื้อขายได้ในตลาดทีเฟกสัญญาออปชันนะครับเดือนอะไรบ้างครับเมษาพฤษภามิถุนาและเดือนไตรมาสถัดไปคือเดือนกันยาเดือนไตรมาสคือเดือน3 6 9 12ครับมีนามิถุนากันยาและก็ธันวาเพราะนั้นถ้าตอนนี้เราอยู่เดือนเมษาจะมี4เดือนคือเมษาพฤษภามิถุนาแล้วก็เดือนกันยานะครับช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำคือ 0.1 จุดอันนี้เหมือนติ๊กของออปชันเหมือนติ๊กของหุ้นเวลาเราพูดถึงติ๊กของหุ้นเราก็จะมีว่าหุ้นขยับ1ติ๊กได้กี่สตางค์กี่บาทถูกไหมครับ1ติ๊กของออปชันคือ 0.1 จุดเสมอแปลว่าเราสามารถเสนอซื้อเสนอขายได้ที่900 900.1 900.2 900.3 นะครับไล่ลงมาก็จะเป็น 899.9 899.8 ไล่ลงมานะครับช่วงการเปลี่ยนแปลงสูงสุดในแต่ละวันก็จะเป็น 30% ของราคาปิดของดัชนีเส้น50ล่าสุดนะครับเพราะนั้นดัชนีเส้น50เมื่อวานปิดที่900จุดสมมุติก็ 30% บวกลบของ900จุดนะครับประเภทของสิทธิ์ใช้สิทธิ์ได้เมื่อสัญญาถึงกำหนดเท่านั้นวงเล็บยูโรเปียนแปลว่าอะไรประเภทของการใช้สิทธิ์ในทางอนุพันธ์มี2ลักษณะครับคือการใช้สิทธิ์ครั้งเดียวเมื่อสัญญานั้นครบกำหนดอายุเมื่อกี้เราตกลงกันว่าปตท.ราคาใช้สิทธิ์280บาทอายุ3เดือนแล้วอีก3เดือนค่อยมาว่ากันว่าสิ้น3เดือนปุ๊บเราจะใช้สิทธิ์นั้นหรือเปล่าแบบนี้เรียกว่ายูโรเปียนคือใช้สิทธิ์ได้ครั้งเดียวตอนสัญญาครบกำหนดอายุมีสัญญาอนุพันธ์มีสัญญาออปชันอีกประเภทหนึ่งคือสัญญาออปชันประเภทที่เราเรียกว่าอเมริกันออปชันนะครับอเมริกันออปชันเนี่ยใช้สิทธิ์วันไหนก็ได้ตลอดทั้งอายุของมันในบ้านเราเนี่ยสัญญาออปชันเป็นประเภทยุโรปเปียนเพราะนั้นก็ใช้สิทธิ์ได้ครั้งเดียวนะครับใช้สิทธิ์ได้ครั้งเดียวแปลว่าเราซื้อออปชันแล้วเราต้องถือรอใช้สิทธิ์เลยไหมไม่จำเป็นเพราะว่าออปชันเป็นสัญญามาตรฐานอย่างที่บอกเพราะนั้นถ้าเราซื้อออปชันเข้ามาเราซื้อขายได้ทุกวันนะครับเราไม่จำเป็นต้องรอใช้สิทธิ์เพียงอย่างเดียวเพราะงั้นจะฟังดูน่ากลัวมากเลยคิดว่าหุ้นจะขึ้นซื้อออปชันเข้ามาแล้วต้องเบ็ดไปอีก3เดือน6เดือนแล้วไม่รู้ว่าหุ้นจะขึ้นจริงหรือเปล่าถูกไหมอย่าว่าแต่3เดือนเลยพรุ่งนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าหุ้นจะขึ้นหรือเปล่าถูกไหมครับเพราะนั้นไม่ต้องกลัวซื้อออปชันเข้ามาไม่ได้แปลว่าเราจะต้องรอใช้สิทธิ์ในอนาคตเราซื้อขายได้ถ้าซื้อเข้ามากำไรขาดทุนซื้อขายได้นะครับราคาใช้สิทธิ์ราคาใช้สิทธิ์เนี่ยให้เป็นช่วงห่างทุกๆ25จุดนะครับทุกๆ25จุดจริงๆอันนี้ไม่ต้องห่วงคือปกติเนี่ยเวลาเราซื้อออปชันเราก็จะซื้อตามดัชนีที่ใกล้ๆกับดัชนีปัจจุบันอยู่แล้วถูกไหมครับ
พอนั้นณขณะใดๆเนี่ยอย่างน้อยๆมันจะมี5ช่วงราคาที่ครอบคลุมราคาปัจจุบันทั้งขึ้นและลงอยู่แล้วนะครับเกือบ50จุดอย่างเช่นตอนนี้ดัชนีอยู่ที่900จุดเนี่ยเราจะมีสัญญาตั้งแต่850 875 900 925 950ซึ่งค่อนข้างครอบคลุมอยู่แล้วแล้วเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยยิ่งไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าการที่สัญญาออปชันเกิดขึ้นมาแล้วมันไม่หายไปเพราะนั้นถ้าพรุ่งนี้ขยับขึ้นมีแต่สัญญาจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจำนวนสัญญานะครับจำนวนสัญญาจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเวลาซื้อขายเส้น50ออปชันเนี่ยเป็นเวลาทำการเดียวกันกับการตลาด TFX ที่เปิดในช่วงเวลาปกตินะครับคือ pre open ตั้งแต่ 9:15 ถึง 9:45 นะครับ morning session คือตลาดเปิดตอน 9:45 ไปถึงเที่ยงครึ่งนะครับเที่ยงครึ่งตลาดปิดพร้อมตลาดหุ้นตลาดมาเปิดอีกทีตอน pre open บ่าย 9:15 ถึง 14:15 ตลาดเปิดพักบ่ายคือบ่าย 14:15 เปิดไล่ยาวไปเรื่อยๆจนถึง 16:55 นาทีถ้าจำง่ายๆจำงี้ก็ได้ครับตลาดอนุพันธ์เนี่ยจะเปิดและปิด15นาทีก่อนและหลังตลาดหุ้นยกเว้นช่วงเที่ยงครึ่งคือตลาดหุ้นเปิด10โมงถูกไหมครับตลาดอนุพันธ์จะเปิด 9:45 นะครับเที่ยงครึ่งปิดพร้อมกันตลาดหุ้นเปิดบ่าย 2:30 ใช่ไหมครับอนุพันธ์จะเปิดบ่าย 2:15 แล้วตลาดหุ้นจะไปถึง 4:30 ปิด5นาทีแล้วแรนดอมปิดช้าที่สุดคือบ่าย 4:40 นาทีเพราะนั้นตลาดอนุพันธ์จะปิดบ่าย 4:55 นาที15นาทีหลังจากบ่าย 4:40 นาทีนะครับการจำกัดฐานะอันนี้ถ้าใครเสร็จจากเซสชันวันนี้ไปแล้วคิดว่าจะซื้อออปชันเยอะมากเลยนะครับก็ต้องระวังไว้นิดนึงนะครับว่าจะซื้อได้ไม่เกินแสนสัญญาแต่ผมแนะนำว่าอย่าไปซื้อจนถึงแสนสัญญานะครับดูนิดนึงก่อนนะครับรวมๆคือฐานะออปชันด้านใดด้านหนึ่งจะต้องไม่เกินแสนสัญญาไม่เป็นไรผมว่าไม่น่าจะมีใครซื้อเข้าไปถึงขนาดนั้นหรอกนะครับวันซื้อขายวันสุดท้ายอันนี้สำคัญวันซื้อขายวันสุดท้ายของตลาดของสัญญาที่อยู่ในตลาดทีเฟกส่วนใหญ่จะเป็นวันเดียวกันนะครับคือวันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนวันทำการคือวันที่ตลาดเปิดนะครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้วันทำการสุดท้ายของเดือนคือวันที่31มีนาเพราะนั้นสัญญาเดือนมีนาที่เราบอกว่ามีเดือนมีนาอยู่ข้างบนเนี่ยจริงๆแล้วคือสัญญาที่ซื้อขายได้จนถึงวันที่30มีนานะครับ30มีนาโดยที่สัญญาจะซื้อขายไปจนถึงเวลา 4:30 เฉพาะตัวที่หมดอายุนะครับตัวอื่นยังคงไปปิดที่ 4:55 เหมือนเดิมเฉพาะตัวที่หมดอายุจะซื้อขายได้ถึงแค่ 4:30 ตลาดปิดนะครับแล้วสุดท้ายก็คือเรื่องของราคาที่ใช้ชำระราคาในการซื้อขายวันสุดท้ายสำคัญมากเมื่อกี้ตัวอย่างเมื่อกี้เราบอกว่าปตท.ราคา280บาทถูกไหมครับแล้วเราบอกว่าสมมติว่าปตท.ใน3เดือนข้างหน้าราคาอยู่ที่300บาทจะใช้สิทธิ์ไหมเราบอกว่าใช้สิทธิ์กำไร20บาทคำถามคือเราจะเอาราคาของปตท.ในช่วงไหนของวันมาเรียกว่ามันคือราคา300บาทล่ะถูกไหมเพราะปตท.เปิดซื้อขายทั้งวันเนี่ยเอาราคาปิดไหมเอาราคาระหว่างวันไหมเอาราคาไหนดีอันนี้คือราคาที่เรียกว่าราคาที่ใช้ชำระราคาในวันซื้อขายสุดท้ายสำคัญนะครับเวลาดูซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ก็ต้องไปดูว่ามันคืออะไรอย่างในกรณีของเซ็ต50 Index Option มันคือค่าเฉลี่ยครับไม่ใช่ดัชนีปิดนะมันคือดัชนีค่าเฉลี่ยในวันซื้อขายสุดท้ายอย่างเดือนนี้ก็คือดัชนีค่าเฉลี่ยในวันที่30มีนานะครับโดยที่คำนวณจากค่าดัชนีเซ็ต50ในช่วง15นาทีสุดท้ายของวันก็คือนับตั้งแต่บ่าย 4:15 นาทีไปจนถึงบ่าย 4:30 แล้วรวมค่าดัชนีปิดของวันนั้นมีใครรู้ไหมว่าดัชนีเนี่ยจริงๆอัปเดตทุกๆกี่วินาทีมีใครเคยสังเกตไหมดัชนีอัปเดตทุกๆ15 วินาทีเพราะนั้นมันจะเอาค่าดัชนีที่อัปเดตทุกๆ15วินาทีมาคำนวณเฉลี่ยตั้งแต่บ่าย 4:15 จนถึงบ่าย 4:30 แล้วรวมอีกค่านึงคือตอนออปชั่นนะครับโดยที่ตัดค่าสูงสุด3ค่าต่ำสุด3ค่าออกแล้วมาเฉลี่ย
นะครับค่านั้นจะเป็นค่าที่เหมือนที่เราบอกเมื่อกี้ว่าปตท.ราคา300บาทเพราะนั้นถ้าให้สิทธิ์ในการซื้อที่280บาทกำไร20บาทเหมือนกันสมมุติว่าผมซื้อเซต50 index ที่ราคาใช้สิทธิ์900จุดนะครับหมดอายุเดือนมีนาสมมุติว่าผมถือจนครบกำหนดอายุเลยแล้วราคาเฉลี่ยของเซ็น50ที่คำนวณแบบนี้เลยเนี่ยในช่วง15นาทีสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่910จุดค่าที่คำนวณได้เฉลี่ยคำนวณออกมาเรียบร้อยตลาดประกาศปุ้ง Final Settlement Price คือ910จุดถามว่าผมกำไรเท่าไหร่ครับผมซื้อ1สัญญาขอออปชั่นผมกำไรกี่บาทครับผมซื้อคอร์ออปชัน1สัญญาที่ราคาใช้สิทธิ์900จุดคือสิทธิ์ในการซื้อถูกไหมครับเพราะนั้นถ้าสิทธิ์ในการซื้อเนี่ยราคาหุ้นตอนปิด settlement final settlement สูงกว่า900บาทผมก็จะได้กำไรถูกไหมครับปิดที่910จุดเพราะนั้นผมกำไร10จุดจุดละ200บาทเพราะนั้นผมกำไรทั้งหมด 2,000 บาทต่อ1สัญญาอะไรนะฮะยังเอาพี่ละเอียดเลยถูกครับยังไม่หักค่าคอมด้วยครับอะไรนะฮะค่าคอมเดี๋ยวน่าจะมีตารางมีข้อมูลอยู่ผมจำเป๊ะๆไม่ได้เหมือนกันสิบห้าถึงสี่โมงครึ่งใช่เอามาเฉลี่ยค่าเฉลี่ยตรงนั้นมาเป็นราคาที่เรียกว่าราคาเพื่อชำระราคาเอาตัวนั้นมาเทียบกับราคาใช้สิทธิ์ของเราถ้ามากกว่าในกรณีของคอเราก็ได้ตังค์ถ้าน้อยกว่าก็กลายเป็นศูนย์แต่ผมแนะนำเล่าให้ฟังเฉยๆเล่าให้ฟังเฉยๆวันนี้เดี๋ยวถ้าพูดถึงกลยุทธ์จะแนะนำให้ว่าอย่าถือจนครบกำหนดอายุเพราะซื้อขายได้อย่าไปใช้สิทธิ์เลยซื้อขายเถอะทำไมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับชำระราคาเป็นเงินสดแปลว่าดัชนีมันไม่มีของอ่ะมันไม่เหมือนหุ้นปตท.มีหุ้นส่งมอบจริงๆดัชนีไม่มีของเพราะนั้นดัชนีจะชำระราคาและส่งมอบเป็นเงินสดส่วนต่างแบบนี้แหละครับว่ากำไรก็จะได้ตังค์ถ้าคำนวณแล้วขาดทุนก็จะกลายเป็นศูนย์สำหรับคนที่ซื้อนะครับสัญลักษณ์ของเซต50ออปชั่นเหมือนเมื่อกี้ที่บอกว่าชื่อของมันจริงๆคือS50C สำหรับคอ S50P สำหรับพุทถูกไหมครับแต่จริงๆเวลาเราดูโค้ดของออปชันในหน้าจอเนี่ยมันจะเป็น S50 คือดัชนีเซ็น50นะครับตัว M15 M คือเดือนมิถุนาโค้ดของเดือนคือตามตารางเนี้ยโค้ดของเดือนคือตามตารางเนี้ยทำไมต้องทำให้มันยากขนาดนี้ ทำไมต้องทำให้มันยากขนาดนี้ต้องบอกก่อนว่านี่คือสัญลักษณ์เดือนมาตรฐานที่ทั่วโลกเขาใช้กันทีเฟกไม่ได้คิดเองทีเฟกไปใช้ตามสิ่งที่เขาใช้ในตลาดต่างประเทศมกราเป็น F ใช่ครับ ผมไม่ทราบเหมือนกันทำไมต้องเป็นอย่างนี้นะครับ แต่นี้แค่จะบอกว่าเป็นสัญลักษณ์เดือนที่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เป็นสัญลักษณ์มาตรฐานทั่วโลกเขาใช้กันอย่างนี้นะครับตามด้วยตัวเลข2ตัวคือเดือนปีคศที่ครบกำหนดอายุนะครับ C คือคอ P คือพุทธนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวเลขสุดท้าย3ตัว4ตัวนะครับคือราคาใช้สิทธิ์อย่างตอนนี้ตัวเนี้ยคือเซ็น50คอออปชั่นที่ครบกำหนดอายุเดือนมิถุนาปี2015ที่มีราคาใช้สิทธิ์ที่1025จุดนะครับโอเคเรื่องที่สำคัญมากที่สุดเรื่องหนึ่งในการซื้อขายอนุพันธ์คือเรื่องของหลักประกันการวางเงินหลักประกันนะครับด้วยความที่สัญญาอนุพันธ์ไม่ใช่ตัวหุ้นผมบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าอนุพันธ์ไม่ใช่หุ้นนะครับซื้อขายทุกอย่างที่อยู่ในทีเฟกเราไม่ได้ซื้อขายหุ้นนะครับเราซื้อขายสัญญาเวลาเราซื้อขายสัญญาปุ๊บเนี่ยจริงๆเราไม่ต้องวางเงินกันนะสมมติว่าผมตกลงกับพี่ถูกไหมว่าปตท.ราคา280บาทวันนี้เดี๋ยวอีก3เดือนข้างหน้าพี่มีสิทธิ์ที่จะซื้อปตท.จากผมที่ราคา280บาท
สิทธิ์สัญญาที่ตกลงกันเนี้ยมันคือข้อตกลงถ้าเราเซ็นสัญญาหาพยานมาเซ็นก็ตกลงจบกันแค่นี้แล้วถึงเวลาแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันรับจ่ายกันเพราะนั้นสัญญาเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินแต่ที่ต้องจ่ายวางไว้เพราะสัญญาเนี่ยเมื่อครบกำหนดมันจะมีคนกำไรมีคนขาดทุนการวางเงินประกันเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้คนที่ขาดทุนเนี่ยเบี้ยวเพราะนั้นพอพูดถึงการวางเงินประกันเนี่ยมันก็เลยไม่ต้องวางเต็มจำนวนถูกไหมถ้าผมบอกว่าพี่สัญญาซื้อขายหุ้นปตท.ที่280บาทแต่พี่เอาเงินมาวางกับผมที่280บาทก่อนเลยเนี่ยพี่ก็บอกว่าทำสัญญาทำไมวะงั้นกูไปซื้อหุ้นเลยดีกว่าถูกป่ะก็ไม่ต้องทำสัญญากันก็ซื้อหุ้นไปเลยจบง่ายไม่ตรงไปตรงมาถูกไหมครับเพราะนั้นสัญญาอนุพันธ์ลักษณะอย่างหนึ่งคือมีเงินวางประกันเพื่อป้องกันการเบี้ยวหนี้แต่ไม่ต้องวางเต็มสัญญาไม่ต้องวางเต็มสัญญาวางเท่าไหร่วางเท่าไหร่ตลาดเป็นคนประกาศกำหนดว่าจะต้องวางเท่าไหร่ซึ่งส่วนใหญ่จะค่อนข้างน้อยน้อยแค่ไหนน้อยแค่ประมาณ 5-15% ของสัญญาอย่างกรณีของเซ็ต50ฟิวเจอร์เนี่ยวางแค่ประมาณสัก 5-6% ของสัญญาเท่านั้นเองแปลว่าสัญญามูลค่า100บาทเหมือนกับซื้อขายหุ้นมูลค่า100บาทนะครับวางเงินแค่5บาทวางเงินแค่5บาทนะครับวิธีวางเงินวางยังไงวิธีวางเงินวางยังไงก่อนอื่นเลยเราจะต้องเปิดสัญญาเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายตราสารในตลาดทีเฟกคล้ายๆกับการเปิดบัญชีหุ้นคล้ายๆกับการเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นนะครับเพราะนั้นเวลาคนเปิดบัญชีเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเหมือนซื้อขายหุ้นกลไกกำไรขาดทุนทุกอย่างคล้ายนะครับแต่จริงๆเรากำลังซื้อขายสัญญาอนุพันธ์อยู่เวลาเปิดบัญชีเสร็จเนี่ยสิ่งแรกที่จะต้องทำก่อนทำการซื้อขายคือเราต้องวางเงินประกันเข้าไปในบัญชีก่อนเราต้องวางเงินประกันเข้าไปในบัญชีก่อนการวางเงินประกันเข้าไปในบัญชีเนี่ยเราเรียกว่า equity balance นะครับเราเรียกว่า equity balance equity balance ก็คือเงินของลูกค้าที่เอามาวางไว้ในบัญชีเนี่ยซึ่งในปัจจุบันรับแต่เงินสดนะครับมาวางไว้ในบัญชีทีนี้พอเรามีเงินในบัญชีเราก็พร้อมที่จะซื้อจะขายละนะครับในการซื้อขายสัญญาอนุพันธ์ทุกประเภทที่อยู่ในตลาดที่เฟกตลาดจะทำการคำนวณสิ่งที่เรียกว่าเงินวางประกันขั้นต้น initial margin ตลาดบอกว่าเงินที่อยู่ในบัญชีอย่างน้อยๆต้องมีเพียงพอเพื่อการจ่าย initial margin ก่อนนะครับตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมเปิดบัญชีละผมเอาตังค์เข้าใส่ไว้ในบัญชี 100,000 บาทเพราะนั้นตอนนี้ equity balance ของผมก็คือ 100,000 บาทนะครับสมมติว่าผมจะไปซื้อออปชันนะครับสมมุติว่าออปชันพรีเมียมราคาโอออปชันไม่ได้ออปชันมันเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่าทำไมออปชันไม่ได้สมมุติผมซื้อฟิวเจอร์แล้วกันสมมุติว่าผมซื้อฟิวเจอร์เซ็ต50ฟิวเจอร์1คอนแทคเอากลมๆนะครับตัวเลขคิงไม่รู้เท่าไหร่แต่ว่าเอากลมๆสมมุติว่า1สัญญาต้องการเงินวางประกันขั้นต้น 10,000 บาทผมซื้อ2สัญญาเลยผมซื้อ2สัญญาเลยเพราะนั้นตอนนี้ initial margin ที่ผมจะต้องมีคือ 20,000 บาทถูกไหมครับ 20,000 บาทตลาดจะมีการคำนวณอีกอันหนึ่งที่เรียกว่า maintenance margin maintenance margin คือ margin เงิน margin เงินที่มีอยู่ในบัญชี equity balance เนี่ยนะครับขั้นต่ำที่จะต้องมีถ้าต่ำกว่า maintenance margin เราต้องเอาเงินมาเติมกลับไปให้เท่ากับinitial margin ไม่ใช่เท่ากับ maintenance margin นะถ้าต่ำกว่าเส้นล่างเนี่ยต้องเติมกลับขึ้นไปที่เส้นบนคือ initial margin สมมุติว่า maintenance margin คือ 7,000 บาทเพราะนั้นเราบอกว่าขีดบน initial margin ของผมคือเท่าไหร่นะ 20,000 บาท 10,000 บาทต่อสัญญา2สัญญาก็คือ 20,000 บาทเส้น maintenance margin ของผมเป็นเท่าไหร่ครับ 14,000 บาท 14,000 บาททุกๆวันตลาดจะทำการคำนวณสิ่งที่เรียกว่า mark to market ซึ่งผลของการ mark to market เนี่ยมันจะทำให้ equity balance ของเราเนี่ย
เปลี่ยนแปลงไปได้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ equity balance ของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจนกระทั่งทำให้มันน้อยกว่า maintenance margin เราต้องเติมเงินกลับขึ้นมาที่ initial marginแต่ถ้า equity balance ของเราเนี่ยยังคงมีเหลือมากกว่า initial margin สิ่งที่เหลือเรียกว่า excess equity หรือ EE อย่างในตัวอย่างเมื่อกี้ EE ของเราคือเท่าไหร่ครับ 80,000 บาทถูกไหมครับเรามี equity balance 100,000 เรามี initial margin 20,000 บาทเพราะนั้น excess equity 80,000 บาท excess equity คืออะไรคือเงินที่ยังคงเหลืออยู่ที่เราสามารถเอาไปเปิด position เพิ่มขึ้นได้นะครับ excess equity ต้องมากกว่า initial margin ที่ต้องการเพื่อการเปิด position ใหม่ถามว่ากำไรขาดทุนมีผลอย่างไรต่อ margin balance นะครับสำหรับการซื้อ option ผมเน้นเรื่อง option นะครับ future คงต้องไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแต่เรื่องของ option ก่อนสำหรับคนที่ซื้อ optionการซื้อออปชันคือการจ่ายค่าพรีเมียมเหมือนที่เราเล่าตั้งแต่ต้นจ่ายค่าพรีเมียมเสร็จแล้วผมถือสิทธิ์ตัวเนี้ยผมมีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิ์ ในการตัดสินใจใช้สิทธิ์แล้วล่ะที่เหลือผมไม่ขาดทุนกว่านี้ผมแย่ที่สุดก็คือปล่อยให้สินหมดอายุลงไม่ใช้สิทธิ์ถูกไหมครับเพราะนั้นคนที่ซื้อออปชันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ equity balance จะถูกหักออกเท่ากับค่าพรีเมียมที่ผมจ่ายเพื่อการซื้อออปชันเหมือนตัวอย่างเมื่อกี้อ่ะผมเปิดพอร์ตเอาเงินใส่ใน equity balance 100,000 บาทนะครับตอนนี้มี 100,000 บาทนะครับผมซื้อ option call option ที่ราคาเฉลี่ย900จุด option premium คือ15จุด option คือ option premium คือ15จุดสมมติว่าผมซื้อ10สัญญา10 option ถามว่า equity balance ผมเหลือเท่าไหร่ครับก็ต้องคิดก่อนค่า premium เป็นเท่าไหร่ค่า premium เป็นเท่าไหร่ครับ15จุดคูณ200ก่อนจุดละ200บาทถูกไหมครับเพราะนั้นเท่ากับ 3,000 บาทผมซื้อทั้งหมด10สัญญาก็เท่ากับ 30,000 บาทเพราะนั้น 30,000 จะถูกหักออกจาก equity balance equity balance ผมก็จะเหลือ 70,000 บาทโอเคไหมครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่อ๋อไม่มีเมื่อไหร่ก็ตามที่เราขาย option แน่นอนถ้าเราซื้อออปชันมาแล้วแล้วกำไรสมมติว่าผมซื้อออปชันมา10จุดถูกไหมครับเอ้ย15จุดดิ15จุดหุ้นขึ้นออปชันเปลี่ยนจาก15จุดไปเป็น20จุดออปชันเปลี่ยนจาก15จุดไปเป็น20กำไรพอละพอใจละก็เลยขายออปชันทิ้งในกระดานที่ราคา20จุดคำถามคืออันแรกผมกำไรเท่าไหร่อันที่2คือ equity balance เหลืออยู่เท่าไหร่ผมกำไรเท่าไหร่ครับกำไร5จุด5จุดจุดละ200บาทกำไร 1,000 บาทต่อสัญญามีทั้งหมด10สัญญากำไร 10,000 บาทเพราะนั้น equity balance ผมจะเหลือเท่าไหร่ครับคิดเร็วๆก็คือ 110,000 ถูกไหมครับถ้าคิดเอาแบบละเอียดละเอียดก็คือหลังจากซื้อเสร็จแล้วเราเหลือ equity balance 70,000 ถูกไหมครับตอนนี้ผมขายออปชันที่ราคา20จุดถูกไหมครับแปลว่าออปชันสัญญาละเท่าไหร่20คูณ200 4,000 บาท10สัญญา 40,000 บาท 40,000 เติมกลับเข้ามาในบัญชีจาก 70,000 บวก 40,000 ก็เป็น 110,000 บาทเพราะนั้นเดิมเติมเงินเข้าไป 100,000 บาทกำไร 10,000 บาทก็เลยขึ้นมา 110,000 บาทก่อนใช่ก่อนคอมแบทก่อนคอมแบทนะครับเพราะนั้นซื้อขายสำหรับคนซื้อก็จะเป็นอย่างนี้ซื้อหักออกขายคืนเติมเข้ามาสำหรับคนขายเป็นยังไงคนขายจะซับซ้อนนิดนึงทำไมต้องซับซ้อนเพราะว่าในแง่ของคนซื้อเนี่ยเขาซื้อจ่ายพรีเมียมแล้วจบที่เหลือไปว่ากันตอนขายสัญญาคืนหรือไม่ก็ต้องรอดูตอนชำระราคาตอนหมดอายุถูกไหมครับแต่คนขายไม่ใช่คนขายเนี่ยมีพันธะผูกพันที่จะต้องส่งมอบรับมอบตามสัญญาขึ้นอยู่กับราคาที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะนั้นคนขายเนี่ยจะต้องมีการวางเงินหลักประกันแล้วต้องมีการคำนวณสิทธิ์ที่เรียกว่า initial margin และ maintenance margin ตลอดเวลาสำหรับคนขายนะครับ equity balance ที่วางอยู่ในบัญชีอันแรกนะครับพอขาย option ปุ๊บสิ่งแรกที่เขาได้คือเงินค่าพรีเมียมเติมเข้ามาในบัญชีตรงข้ามกับคนซื้อ
คนซื้อเนี่ยเมื่อกี้ 30,000 บาทถูกหักออกจากบัญชีตอนนี้ 100,000 บาทเนี่ยเราได้ค่าพรีเมียมเติมเข้ามาในบัญชีเป็น 130,000 บาทแต่เราจะเริ่มมีสิ่งที่เรียกว่า Initial Margin Requirement กับ Maintenance Margin Requirement เป็นเส้นขีดกากบาทไว้นะครับซึ่ง2เส้นเนี้ยจะขยับเปลี่ยนแปลงขึ้นและลงขึ้นอยู่กับกำไรขาดทุนของเราตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เราบอกว่าออปชันพรีเมียมอยู่ที่15 จุดนะครับผมอาจจะสมมุติว่าต่อ1สัญญาต้องการเงินวางประกันต่อสัญญาผมคิดเป็นบาทให้เรียบร้อยเลยคือ 10,000 บาทละกัน 10,000 บาทแปลว่า10สัญญาต้องมี initial margin 100,000 บาท 100,000 บาทนะครับโอ้เยอะไปหน่อยนะตังค์หมดเลยเหลือ 30,000 เรามี equity balance อยู่ 100,000 มีพรีเมียมเติมเข้ามา 30,000 บาทมี initial margin 100,000 บาทโอเคไหมครับ initial margin 100,000 บาทนะเมื่อเวลาผ่านไปถ้าหุ้นขึ้น initial margin กับ maintenance margin เนี่ยจะขยับขึ้นและลงถ้าหุ้นขึ้นเรากำไรถูกไหมครับเราซื้อคออินนิเชียลมาร์จิ้นจะขยับลงจากเดิมรีควาย 100,000 บาทอาจจะขยับลงมาเหลือรีควาย 90,000 บาทแปลว่าเรามี excess equity เยอะขึ้น equity balance เท่าเดิมนะครับ equity balance คือ 130,000 บาทเท่าเดิมแต่ initial margin maintenance margin สำหรับ option นะครับไม่ใช่ future จะตรงกันข้าม future เนี่ย equity balance จะขยับแต่ initial margin กับ maintenance margin จะคงที่แต่สำหรับ optionequity balance จะคงที่คือ 130,000 บาทแต่ initial margin maintenance margin จะขยับขึ้นๆและลงตามกำไรขาดทุนที่เปลี่ยนแปลงไปถ้าเราขาดทุนไปเรื่อยๆเนี่ย initial margin จะค่อยๆขยับขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเมื่อไหร่ก็ตาม equity balance 130,000 ที่เรามีเนี่ยต่ำกว่า maintenance margin ก็ต้องเติมเงินกลับขึ้นไปที่ initial margin เหมือนที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ถามว่าขยับยังไงมันเป็นอย่างนี้ครับสมมติว่าวันนี้วันที่22ตารางแรกนะครับจะเห็นว่าทุกๆวัน initial margin กับ maintenance margin ของ option เนี่ยตลาดจะประกาศออกมาเป็นตารางนะครับตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราดูตัวไหนตัวบนสุดละกันเอาง่ายๆ S50 M15 4925แปลว่าเป็นดัชนี option ของ Set 50เดือนจูนปี2015 call option ที่ราคาเฉลี่ย925จุดนะครับinitial margin 12,236 บาท maintenance margin 8,565 บาทแสดงว่าถ้าเราซื้อ option 1สัญญาวันนี้ถ้าสมมติว่าเราซื้อ option 1สัญญาวันนี้เราได้พรีเมียมกลับคืนมาเติมเข้ามาในกระป๋องแต่เรามี initial margin ตามที่เห็นบนสไลด์ในวันรุ่งขึ้นเป็นไปได้ที่ initial margin ตัวเนี้ยจะขยับเปลี่ยนแปลงไปนะครับตัวอย่างเช่นมันเปลี่ยนจาก 12,000 มาเป็น 11,000 ขยับมาเป็น 12,000 มาเป็น 11,000 ถ้าให้เดาพอจะเดาออกไหมครับว่าวันที่23มิถุนาเนี่ยต้องบอกว่าวันที่เย็นวันที่22ดิเพราะ initial margin ประกาศแต่เช้าถูกไหมครับเย็นวันที่22มิถุนาเนี่ยหุ้นขึ้นหรือหุ้นลงจากวันก่อนครับเดาได้ไหมหุ้นขึ้นถูกไหมเพราะการที่หุ้นขึ้นเนี่ยทำให้ initial margin ของคอเนี่ยลดต่ำลงนะครับอันนี้ประมาณเอาง่ายๆแต่จริงๆเนี่ยไปดูจากตารางละกันเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเหมือนกันที่อาจจะมีผลแต่หลักๆคือถ้าหุ้นขึ้นซื้อคอ initial margin จะลดต่ำลงแล้วเรากำไรนะครับเมื่อกี้พี่ถามถึงค่าคอมเนี่ยนะครับค่าคอมสำหรับลูกค้ารายย่อยที่เทรดผ่านอินเทอร์เน็ตถ้าซื้อ1ถึง25สัญญาคือ77บาทต่อสัญญา25ถึง100ก็คือถัดจากนั้นไปก็จะค่าคอมค่อยๆลดต่ำลงทั้งซื้อทั้งขายเลยไม่แน่ใจครับเช็คกับตัวมาร์เก็ตติ้งดีกว่าแต่ผมเข้าใจว่าน่าจะขาเดียวนะ
แต่คอนเฟิร์มดีกว่าครับคอนเฟิร์มดีกว่าอันนี้เป็นอัตราค่าธรรมเนียมแนะนำก่อนแวดนะครับที่น่าสนใจก็คือว่าปริมาณการซื้อขายของออปชันเนี่ยค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจากปี57ที่ปริมาณการซื้อขายยังไม่ได้สูงมากนักเนี่ยจนมาถึงปัจจุบันเดือนมีนาปี59เนี่ยเราจะเห็นว่าเส้นสีฟ้านะครับคือปริมาณการซื้อขายเนี่ยอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆสภาพคล่องค่อนข้างดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็สถานะคงค้างคือคนที่เข้าไปซื้อขายสัญญาในตลาดแล้วถือสัญญาอยู่ข้ามวันเนี่ยก็มีปริมาณที่เยอะขึ้นเรื่อยๆก็แสดงว่าสภาพคล่องค่อยๆดีขึ้นนะครับเพราะนั้นถ้าท่านใดที่สนใจเรื่องของการซื้อขายหุ้นพันลองเข้าไปสังเกตดูก่อนละกันก่อนที่จะไปถึงกลยุทธ์เมื่อกี้ผมติดค้างไว้เรื่องของลักษณะของการซื้อขายถูกไหมครับย้อนกลับไปก่อนพอดีอยากจะพูดถึงลักษณะของสัญญาก่อนเพื่อที่ว่าเวลาเราพูดถึงกลไกของการซื้อขายมันจะได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับโอเคลักษณะของการซื้อขายสัญญาออปชันอย่างที่บอกสัญญาออปชันมี2ลักษณะคือสัญญาที่ให้สิทธิ์ในการซื้อกับสัญญาที่ให้สิทธิ์ในการขายถูกไหมครับเพราะนั้นคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาออปชันก็มีอยู่4คนคือคนที่ซื้อคอออปชันคนที่ขายคอออปชันคนที่ซื้อพุทออปชันแล้วก็คนที่ขายพุทออปชันแต่ละคนเป็นยังไงนะครับสมมุติว่าเราบอกว่าตอนนี้เราอยู่เดือนมีนาคิดว่าหุ้นจะขึ้นควรจะซื้อคอถูกไหมครับเพราะนั้นเราก็บอกว่าเราไปซื้อคอออปชันที่ราคาใช้สิทธิ์900จุด1สัญญาค่าพรีเมียม20จุดนะครับหรือ 4,000 บาทมาจากไหนก็คือเอาตัวคูณดัชนีไปคูณค่าพรีเมียมเพราะนั้นเวลาเราวางเงิน equity balance ในบัญชี 4,000 บาทก็จะถูกหักออกจาก equity balance นะครับสมมุติว่าใน3เดือนข้างหน้าดัชนีเพิ่มขึ้นมาเป็นสมมุติว่า3เดือนข้างหน้ามี3กรณีดัชนีอยู่ที่920 940และ880ถามว่ากำไรขาดทุนของคนของนักลงทุนจะเป็นอย่างไรนะครับดูจุดแรกก่อนสมมติว่าอยู่ที่920จุด920จุดดัชนีเพิ่มขึ้นมา20จุดจาก900จุดนะครับเพราะนั้นนักลงทุนจะมีเพย์ออฟคือเส้นสีน้ำเงินนะครับคือเฉพาะในส่วนของออปชันก่อนต้นทุนเนี่ยกำไร20จุดหรือ 4,000 บาทแต่ด้วยความที่เขาซื้อออปชันตัวนี้มาแล้วออปชันตัวนี้สมมติว่าถือจนครบกำหนดอายุนี่คือกำไรขาดทุนณวันครบกำหนดอายุนะครับเขาซื้อออปชันตัวนี้มา20จุดถูกไหมครับเพราะนั้นการที่ดัชนีเพิ่มจาก900ไปเป็น920เนี่ยในแง่ของกำไรขาดทุนคือเขาเสมอตัวกำไร 4,000 บาทแต่ต้นทุนคือ 4,000 บาทเหมือนกันนะครับสมมติว่าออปชันอยู่ที่940จุดเขาเพย์ออฟ40จุดถูกไหมครับราคาใช้สิทธิ์คือ900ออปชันให้ผลตอบแทน40จุด40จุดคือ 8,000 บาทแต่ต้นทุน 4,000 บาทเพราะนั้นเน็ตๆกำไรขาดทุนเส้นแดงคือ940ก็จะมากำไร 4,000 บาทแต่ถ้าดัชนีต่ำกว่า900ตัวอย่างเช่นไปอยู่ที่880 880คือถามว่าผมถือออปชันผมจะใช้สิทธิ์ไหมผมก็ไม่ใช้สิทธิ์ปล่อยให้ออปชันหมดอายุลงถูกไหมครับผมก็ขาดทุนเท่ากับต้นทุนของออปชันก็คือ 4,000 บาทเพราะนั้นเส้นกำไรขาดทุนของออปชันเนี่ยเวลาเราพลอตออกมาทางทฤษฎีคือเส้นสีแดงตัวนี้นะครับเป็นเส้นกำไรขาดทุนของออปชันณวันครบกำหนดอายุเน้นนะครับเป็นเส้นกำไรขาดทุนของออปชันณวันครบกำหนดอายุโดยที่ลักษณะของผลตอบแทนคือจะขาดทุนจำกัดคือขาดทุนยังไงก็ไม่เกินต้นทุนออปชันที่จ่ายไปคือ 4,000 บาทแต่กำไรไม่จำกัดขึ้นอยู่กับว่าหุ้นมันจะขึ้นไปได้สักเท่าไหร่นะครับแต่เมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าลักษณะของกำไรขาดทุนของตัวออปชันตัวนี้เป็นกำไรขาดทุนของคอออปชันณวันครบกำหนดอายุนะครับประเด็นก็คือว่าในการซื้อขายสัญญามีหลายเหตุผลแต่ผมคิดว่าเหตุผลหนึ่งในการที่นักลงทุนซื้อขายตราสารกันก็คือซื้อขายเพื่อการเก็งกำไรเพื่อการเทรดถูกไหมครับซื้อขายเพื่อการเก็งกำไรเพื่อการเทรด
ลักษณะของการซื้อขายเพื่อการเก็งกำไรหรือการเทรดเนี่ยโดยปกติเนี่ยเราเคยซื้อขายเพื่อการเก็งกำไรหรือการเทรดแบบนี้ไหมครับคือบอกว่าผมอยากจะเก็งกำไรจากวันนี้จนถึงวันที่29 มิถุนาแล้วผมจะกำไรแล้วผมไม่รู้เหมือนกันกำไรเท่าไหร่แต่ผมจะกำไรแล้วผมจะพอละวันที่29 มิถุนาผมพอใจกำไรผมละมีใครเก็งกำไรอย่างนี้ปะถ้ามีบอกผมด้วยเป็นน้องๆหมอรักเลยนะเนี่ยไม่มีถูกไหมครับเราไม่ได้เก็งกำไรบนวันที่เฉพาะเจาะจงอย่างมากเราก็จะเก็งกำไรบอกว่าเฮ้ยผมคิดว่าหุ้นจะแกว่ง2 อาทิตย์เนี้ยผมคิดว่าหุ้นจะขึ้น2 อาทิตย์เนี้ยผมอยากจะถือหุ้นสัก2 อาทิตย์อย่างมากก็แค่นี้คือกำหนดระยะเวลาที่อยากจะลงทุนหรือไม่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้มากกว่าคือผมคิดว่าหุ้นมันจะเด้งไป1,100 จุดแล้วก็ถึงจุดนั้นน่าจะเป็นแนวต้านเดิมยอดเดิมแล้วผมจะพอใจแล้วกำไรละแต่ถ้าผิดทางมันลงไป850 จุดเดี๋ยวผมคัดอันนั้นคือเก็งกำไรบนระดับดัชนีไม่ได้สนใจเวลาสักเท่าไหร่ด้วยถูกไหมครับเพราะนั้นในแง่ความเป็นจริงคือถามว่าเวลาเราดูกำไรขาดทุนของออปชันแบบที่ถือแล้วซื้อแล้วถือจนครบกำหนดอายุตัวนี้แล้วเราจะมีไบแอสตัวหนึ่งที่บอกว่าเอ้ยขาดทุนจำกัดกำไรไม่จำกัดในความเป็นจริงเนี่ยในความเป็นจริงขาดทุนจำกัดแต่ขาดทุนทั้งจำนวนนะครับเราจ่ายเงิน 4,000 บาทหายไปทั้ง 4,000 บาทเลยอ่ะเหมือนซื้อลอตเตอรี่อ่ะซึ่งจริงๆในการลงทุนเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นถูกไหมครับแล้วผลตอบแทนของคอร์ปชั่นไม่ได้เป็นอย่างนั้นคือเมื่อกี้อีกอันนึงที่คนมักจะอาร์กิวเป็นประจำคือบอกว่าหูยหุ้นขึ้นตั้ง20จุดกว่าจะเบรกอีเวนต์ใช่ปะบอกว่าหุ้นต้องขึ้นตั้ง20จุด900ไป920ถึงจะเท่าทุนผมซื้อหุ้นเลยดีกว่าหุ้นขึ้น20จุดผมกำไร20จุดแล้วไม่ต้องรอให้มันเท่าทุนแต่ประเด็นคืออันนี้เป็นการซื้อและถือจนครบกำหนดอายุถูกไหมครับก่อนวันครบกำหนดอายุของออปชันเป็นยังไงก่อนวันครบกำหนดอายุของออปชันเนี่ยผลตอบแทนไม่ได้เป็นเส้นแบบนั้นแต่เป็นเส้นโค้งแบบนี้สมมุติว่าวันนี้คือ1เดือนก่อนวันที่ออปชันจะครบกำหนดอายุผลตอบแทนจะเป็นเส้นสีเขียวๆแบบนี้ครับแปลว่าอะไรแปลว่าตอนนี้ดัชนีอยู่ที่900จุดถูกไหมครับดัชนีอยู่ที่900จุดถ้าดัชนีขึ้นจาก900เป็น920เนี่ยเรากำไรทันทีเหมือนกันไม่ต้องรอให้มันครบกำหนดอายุนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าสมมุติว่าดัชนีปรับเพิ่มสูงขึ้นจาก900ไปเป็น920มีโอกาสที่ออปชันตัวนี้จะเปลี่ยนแปลงราคาปรับสูงขึ้นจาก20จุดไปเป็น30จุดคำถามคือคุณกำไร10จุดละคุณพอใจหรือยังจะเทคโปรฟิตไหมผมถึงเน้นบอกว่าออปชันเนี่ยมันซื้อขายได้ทุกวันไม่ต้องซื้อและถือจนครบกำหนดอายุซื้อออปชันมาแล้ว20จุดก็คือ 4,000 บาทเวลาผ่านไป 2-3 วันออปชันเพิ่มสูงขึ้นไปเป็น30จุดตอนนี้ถ้าขายกำไรกี่บาทครับขายก็คือได้เงิน 6,000 บาทกำไร 2,000 บาทพอใจแล้วหรือยังพอใจแล้วก็ขายอาจจะพอใจก็ต่อเมื่อดัชนีขึ้นไปจนถึงแนวต้านที่เราคาดไว้ 1,100 จุดก็ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ประเด็นคือออปชันเนี่ยกำไรขาดทุนเปลี่ยนแปลงตามราคาหุ้นทันทีทุกวันเหมือนกันถ้าหุ้นตกแน่นอนเหมือนกันนะครับถ้าหุ้นตกออปชันก็จะขาดทุนทันทีเหมือนกันแต่มันไม่ได้ขาดทุนทั้งจำนวนทันทีนะเวลาเราดูถึงรูปเมื่อกี้ที่บอกว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าหุ้นอยู่ที่900จุดสมมติตกมานิดนึงเป็น900พอดีไม่มีอันนี้ตก20จุดสมมติตกมานิดนึงเป็น895จุดตกแค่5จุดถ้าดูรูปนี้คือขาดทุน 4,000 บาทแต่จริงๆไม่ใช่เพราะว่าอันนั้นคือถือจนครบกำหนดอายุแต่ถ้าสมมติว่าหุ้นตกออปชันจะเป็นยังไงออปชันตกมาด้วยแต่ยังไม่ได้ขาดทุนทั้งจำนวนมันจะขาดทุนมากขึ้นเรื่อยๆจนเข้าใกล้ศูนย์ก็คือขาดทุน20บาทที่เราจ่ายเงินซื้อไว้ตั้งแต่ต้น
ราคาออปชันไม่ติดลบราคาออปชันเป็นได้ยังมากที่สุดก็คือ0เพราะนั้นกำไรทันทีเหมือนกันขาดทุนทันทีเหมือนกันแต่ไม่ได้ขาดทุนทั้งจำนวนนะครับนี่คือเส้นกำไรขาดทุนของออปชันเส้นสีเขียวๆเส้นสีฟ้าๆปรับปากคือเส้นกำไรขาดทุนของหุ้นมันต่างกันยังไงมันต่างกันด้วยผลของการเลเวอเรจอย่างที่บอกนะครับด้วยผลของการเลเวอเรจอย่างที่บอกซื้อหุ้นจ่ายเงิน900บาทซื้อออปชันจ่ายเงิน20บาทสมมุติ1จุดคือ1บาทผมสมมุติง่ายๆนะครับซื้อหุ้นจ่ายเงิน900บาทซื้อออปชันจ่ายเงิน20บาทเพราะนั้นถ้าส่วนหุ้นขยับจาก900ไปเป็น920คือหุ้นขึ้นประมาณ 4% นะครับออปชันจะกำไร 50% เพราะราคาออปชันจะเปลี่ยนจาก20จุดไปเป็น30จุดในทางตรงกันข้ามความเสี่ยงก็คือเกิดหุ้นตกหุ้นตกจาก900ไปเป็น880 20จุดประมาณ 4% แต่ออปชันอาจจะขาดทุนคือเส้นมันโค้งขาดทุนน้อยกว่าอัพไซด์ก็จริงแต่มันก็ยังขาดทุนหนักอยู่นะครับผมว่าอาจจะขาดทุนประมาณ 3-40% เพราะนั้นกำไรเยอะขาดทุนเยอะเพราะผลของการที่เราเลเวอเรจใช้เงินน้อยเมื่อเทียบกับมูลค่าเงินลงทุนสูงแต่ 20-30% เนี่ยเทียบบนเงินลงทุน 4,000 บาทนะครับไม่ได้เทียบกับเงินลงทุน 180,000 นะครับก็เทียบกันคนละหน่วยเหมือนกันต้องเข้าใจขึ้นอยู่กับเงินลงทุนของเราสิ่งที่สำคัญที่สุดในการลงทุนในอนุพันธ์สิ่งที่สำคัญที่สุดในการลงทุนในอนุพันธ์คือเราต้องตีมูลค่าการลงทุนให้อยู่ในระดับที่เราสามารถรับความเสี่ยงได้เท่านั้นผมตีอย่างนี้เวลาผมตีออปชันแบบนี้ผมก็จะตีว่าเหมือนกับผมลงทุน1สัญญานะครับเหมือนกับผมลงทุน 180,000 บาท 180,000 บาทเพราะว่าอินเด็กซ์อยู่ที่900จุดคูณ20คือคูณ200คือ 180,000 บาทคำถามคือตังเราที่อยู่ในบัญชีสมมติว่าเรามีเงินใส่บัญชี equity balance 100,000 บาทอย่างที่บอกเมื่อกี้100,000 บาทอย่างที่บอกเมื่อกี้คำถามคือเหมือนซื้อหุ้นนะครับเหมือนซื้อหุ้นถ้าเราเอาตังค์เนี่ยไปซื้อหุ้นแล้วซัมฮาวบริษัทบอกว่าให้กู้เต็มที่เลยให้กู้มากกว่าเครดิตบาลานซ์ให้กู้มากกว่า2เท่าคำถามคือเอาไปลงทุนในหุ้นเนี่ยเราจะทำใจขาดทุนได้เท่าไหร่คิดเรื่องขาดทุนก่อนเราจะทำใจขาดทุนได้สักเท่าไหร่สมมติว่าผมบอกว่าแสนบาทเนี่ยถ้าขาดทุน 50,000 บาทเนี่ยผมอาจจะเลิกว่ะมันสงสัยผิดทางหนักขอเลิกออกมาดู 50,000 บาทแปลว่าอะไรแปลว่าเราต้องตีก่อนว่า1เราคิดว่าหุ้นเนี่ยจะกำไรขาดทุนได้สักกี่เปอร์เซ็นต์วิธีทำง่ายๆก็คือเหมือนลงทุนในหุ้นแล้วก็จะตีเส้นถ้าดูเทคนิคก็จะมี entry point มีจุดที่เราจะทำกำไรจุดที่เราจะ cut loss ถูกไหมครับสมมุติว่าหุ้นอยู่ที่900จุดเราบอกว่าถ้าผิดทาง880จุดผมจะ cut loss ละผมจะคัทลอสละแปลว่าหุ้นตกลงมา10จุดถูกไหมครับเอ้ยหุ้นตกลงมา20จุดผมจะคัทลอสละถูกไหม20จุดถ้าตีออกมาเป็นสัญญาก็คือสัญญาละเท่าไหร่20คูณ200 4,000 บาท 4,000 บาท10สัญญา 40,000 บาทก็ประมาณสัก12สัญญา13สัญญาถูกไหมครับถ้าผมซื้อ12สัญญา13สัญญาแล้วหุ้นตกเท่านั้นจุดผมขาดทุน 50,000 บาทเกลี้ยงหมดบัดเจ็ตถามว่าผมจะลงทุนครั้งแรกผมจะเบ็ดแบบ12 13สัญญาเลยไหมอาจจะไม่ผมอาจจะเล่นอ่ะแบ่ง1ใน3 1ใน3ก็เสี่ยงแล้วนะถูกไหมผมอาจจะลงสัก5สัญญาก่อนอย่างมากแล้วที่เหลือก็แบ่งเอาไว้เล่นรับเล่นถอยนะครับเพราะฉะนั้น เรื่องของการลงทุนในหุ้นพันธ์อ่ะสิ่งที่สำคัญคือประเมินขาดทุนก่อนว่าจะรับได้สักเท่าไหร่จะรับได้สักเท่าไหร่แล้วตีออกมาเป็นมูลค่าของสัญญาที่เราจะไปลงทุนน่ะอย่าไปลงทุนเพราะเรามี equity balance เพียงพอเพื่อการลงทุนเพราะมันจะทำให้เราลงทุนมากเราจะทำให้เราลงทุนมากเกินไปเสมอมันจะทำให้เราลงทุนมากเกินไปเสมอ
นะครับในฝั่งที่เราขายออปชันในฝั่งที่เราขายออปชันจะตรงข้ามกับคนที่ซื้อพุทออปชันนะครับเพราะนั้นคนที่ขายออปชันเนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าขายแล้วถือจนครบกำหนดอายุสิ่งที่ได้ก็คือกำไรอย่างมาก 4,000 บาทขาดทุนขึ้นอยู่กับหุ้นขึ้นขึ้นไปเท่าไหร่ก็ขาดทุนมากขึ้นไปเท่านั้นนะครับ แต่ในความเป็นจริงก็เช่นเดียวกันเวลากำไรขาดทุนของคนที่ขายออปชันเนี่ยจะเป็นเส้นโค้งนะครับโดยที่ผลของกำไรขาดทุนของคนที่ขายคอออปชันเนี่ยเอาจริงๆคนที่ซื้อด้วยเมื่อกี้พูดยังไม่ได้พูดถึงกำไรของคนที่ขายคอออปชันมาจาก2ทางครับมาจาก2ทางทางแรกคือหุ้นตกถูกไหมเราบอกว่าเราพูดตั้งแต่แรกแล้วว่าคิดว่าหุ้นจะขึ้นซื้อคอแสดงว่าใครขายคอก็ต้องเป็นคนที่คิดว่าหุ้นไม่น่าจะขึ้นคิดว่าหุ้นไม่น่าจะขึ้นหุ้นไม่น่าจะขึ้นแล้วถ้ามันไม่ขึ้นจริงๆคือหุ้นตกเขาก็จะกำไรกำไรของคนที่ขายคอออปชันมาจากอีกทางนึงคือเมื่อเวลาผ่านไปอันนี้คือ1เดือนก่อนครบกำหนดอายุนะครับสมมติว่าเราย้อนไป1อาทิตย์ก่อนครบกำหนดอายุจะเห็นว่า2เส้นเนี้ยเส้นเนี้ยจะกำไรมากขึ้นถูกไหมหุ้น900หุ้น900หุ้นอยู่ที่900จุดเหมือนเดิมนะครับจากเดิมไม่ได้กำไรไม่ได้ขาดทุนถูกไหมเพราะเพิ่งซื้อวันนี้เมื่อเวลาผ่านไป3อาทิตย์เนี่ยเขากำไรขึ้นมา 7-8 จุดละแล้วถ้าสมมติว่าเขาถือจนครบกำหนดอายุเส้นกำไรก็จะดีขึ้นเพราะนั้นกำไรของออปชันมาจากคนที่ขายช็อตนะครับกำไรมาจาก2ทางทางแรกสำหรับคนที่ขายคอคือถ้าช่วงหุ้นตกทางที่2คือเมื่อเวลาผ่านไปทำไมเมื่อเวลาผ่านไปคนที่ขายช็อตกำไรครับเพราะว่ามูลค่าของออปชันขึ้นอยู่กับเวลาผมสมมุติให้ฟังอย่างนี้สมมุติว่าผมมีออปชันให้เลือก2ตัวเหมือนเดิมนะครับเราพูดถึงหุ้นปตท.ราคา280บาทนะครับเป็นออปชันที่มีราคาใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นปตท.ราคา280บาทราคา280บาทออปชันตัวหนึ่งอายุ1วันออปชันอีกตัวหนึ่งอายุ1เดือนปตท.นึกภาพไม่ออกเอาหุ้นตัวนี้ดีกว่าเอาลาดบุรีดีกว่าพอจะนึกออกนะเป็นออปชันซื้อหุ้นราชบุรีผมจำไม่ได้หุ้นราชบุรีตอนนี้อายุเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่สมมุติว่าหุ้นราชบุรีตอนนี้ราคาไม่รู้50บาทสมมุตินะครับเป็นออปชันเพื่อซื้อหุ้นราชบุรีที่ราคา50บาทตัวหนึ่งอายุ1วันอีกตัวหนึ่งอายุ1เดือนใครอยากได้หุ้นออปชันซื้อหุ้นราชบุรีตัวแรกครับอายุ1วันใครอยากได้หุ้นออปชันซื้อหุ้นราชบุรีตัวที่2ครับอายุ1เดือนมีเยอะกว่าอันแรกทำไมอะครับทำไมถึงอยากได้อายุยาวมากกว่าอายุสั้นเพราะอะไรนะอะไรฮะอะไรครับราคาของขายระหว่างทางราคาใช้สิทธิ์เท่ากับราคาหุ้นพอดีเลยนะหุ้นราชบุรีก็ตอนนี้ก็ราคา50บาทนะครับออปชันก็ราคาใช้สิทธิ์50บาทนะครับเพราะนั้นตอนนี้จะใช้สิทธิ์หรือจะซื้อหุ้นก็เท่ากันไม่ได้กำไรไม่ได้ขาดทุนแต่ออปชันตัวหนึ่งอายุ1วันออปชันตัวหนึ่งอายุ1เดือนมีหลายๆท่านบอกว่าอยากได้ออปชันอายุ1เดือนมากกว่าผมถามว่าทำไมซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกนะครับเป็นคำตอบที่ถูกใช่เพราะว่าออปชันคือสิทธิ์ออปชันคือสิทธิ์เพราะนั้นระหว่างทางถ้าอายุยาวๆหน่อยผมยังได้ลุ้นว่าหุ้นมันอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแล้วจะได้กำไรจากออปชันถูกไหมแต่ถ้าเวลามันสั้นเกินไปบนหุ้นอย่างราชบุรีที่มันไม่ผันผวนน่ะเรารู้เลยว่า
1วันมีโอกาสน้อยมากที่หุ้นราชบุรีมันจะผันผวนจนกระทั่งได้กำไรเยอะๆหรือจะได้กำไรเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้1วันมันไม่ได้ลุ้น1เดือนยังได้ลุ้นเพราะนั้นอายุของออปชั่นมันก็คือเวลาถ้าพูดในทางทฤษฎีเราเรียกว่าเป็นมูลค่าของโอกาสเป็นมูลค่าของโอกาสที่มันจะทำให้ออปชั่นตัวนั้นนะสร้างผลตอบแทนสร้างกำไรให้กับเราถูกไหมครับยิ่งยาวก็ยิ่งมีมูลค่าของโอกาสสูงยิ่งสั้น1วันไม่ต้องพูดแล้วก็พรุ่งนี้ไม่รู้หุ้นมันจะ move ได้สักแค่ไหนถูกไหมครับในขณะที่ถ้ามันขึ้นกำไรเราได้กำไรถ้ามันตกขาดทุนก็ปล่อยให้ออปชั่นหมดอายุลงไม่ใช้สิทธิ์ถูกไหมเพราะฉะนั้นถามว่ามูลค่าของออปชั่น2ตัวนี้ตัวไหนควรจะมีมูลค่ามากกว่ากันตัวยาวมีมูลค่ามากกว่าตัวสั้นหรือผมพูดอีกแบบหนึ่งได้ไหมว่ามูลค่าของออปชั่นที่มีสูงๆเนี่ยตัวยาว1เดือนเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าของออปชั่นจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเพราะว่ามูลค่าของโอกาสมันน้อยลงไปเรื่อยๆถูกไหมครับเพราะนั้นโน้ตอันที่2นะครับโน้ตอันแรกที่ผมฝากโน้ตบ่ายวันนี้ถ้าจำอะไรไม่ได้ฝากจำแค่ไม่กี่ประเด็นประเด็นแรกคือถ้าคิดว่าหุ้นจะขึ้นซื้อคอลออปชั่นถ้าคิดว่าหุ้นจะตกซื้อพุทออปชั่นอันนั้นประเด็นแรกใช้ออปชั่นง่ายๆประเด็นที่2คือมูลค่าของออปชั่นจะค่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆในแต่ละวันเพราะมูลค่าของโอกาสมันน้อยลงแปลว่าอะไรแปลว่าคนที่ขายช็อตคอลออปชั่นเนี่ยเขาได้กำไรมาจาก2ทางทางแรกคือถ้าหุ้นตกเขาจะได้กำไรตามรูปนี้นะครับตามรูปนี้หุ้นตกเส้นสีเขียวเพิ่มสูงขึ้นแกนตั้งคือกำไรขาดทุนแกนนอนคือราคาหุ้นเพราะนั้นถ้าหุ้นตกกำไรอันที่สองคือเขากำไรเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าของออปชั่นที่น้อยลงเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นคนขายถูกไหมเขาขายของที่ราคา20บาทเมื่อเวลาผ่านไปของมูลค่าน้อยลงเรื่อยๆเขาสามารถซื้อคืนมาที่ราคาที่น้อยลงแล้วก็มีเบรกเหรอครับอ๋อผมกะจะยาวเลยนะเนี่ยผมจะไม่เบรกเลยขอนิดเดียวเอาจบแค่เรื่องนี้แล้วก็เดี๋ยวเราเบรกสั้นๆดีไหมจะได้กลับเร็วๆแล้วกลับมาพูดเรื่องกลยุทธ์การซื้อขายนะครับอ่ะลืมเลยถึงไหนมูลค่าของออปชั่นที่น้อยลงเพราะนั้นในฐานะของคนขายเมื่อขายของไปแล้วราคาสูงราคาลดต่ำลงเขาก็จะได้กำไรจากมูลค่าของออปชั่นที่ลดต่ำลงนะครับ อันที่3ที่ฝากไว้เผื่อใครเบรกแล้วจะกลับบ้านเลยอย่างน้อยๆได้ครบ3ประเด็น ถ้าใครเบรกแล้วยังไม่ได้รีบกลับบ้านเดี๋ยวเชิญชวนกลับมาฟังผมโม้ต่อแต่ถ้าใครเบรกแล้วกลับบ้านเลยไม่เป็นไรฝากไว้3ประเด็นประเด็นแรกอะไรนะครับทิศทางถูกไหมครับคิดว่าหุ้นจะขึ้นซื้อคอคิดว่าหุ้นจะตกซื้อพุทธอันที่2มูลค่าของออปชั่นจะค่อยๆลดน้อยลงไปในแต่ละวันเพราะนั้นในแง่ของคนขายคือกำไรในแง่ของคนซื้อคือต้นทุนเมื่อกี้เราไม่ได้พูดถึงคนซื้อผมไม่ได้พูดถึงคนซื้อเนี่ยเขาได้กำไรจากการที่เขาใช้เงินน้อยๆไปลงทุนบนเงินมูลค่าสูงๆกำไรเยอะขาดทุนจำกัดแต่เมื่อเวลาผ่านไปในแต่ละวันเนี่ยถ้าหุ้นมันไม่ไปไหนเขาจะขาดทุนทุกวันเลยนะครับไม่เหมือนหุ้นซื้อหุ้นไม่ไปไหนอย่างมากก็ขายขึ้นราคาเดิมไม่ได้ขาดทุนไม่ได้กำไรเสียค่าคอมเฉยๆแต่ถ้าซื้อออปชั่นหุ้นไม่ไปไหนขาดทุนทุกวันนะครับเพราะนั้นต้นทุนของออปชั่นคิดเหมือนดอกเบี้ยละกันคล้ายๆกับจ่ายดอกเบี้ยทุกวันเพื่อการเลเวอเรจนี่แหละนะครับเพราะนั้นประเด็นที่2คือมูลค่าของออปชั่นจะค่อยๆน้อยลงไปทุกๆวันในแต่ละวันประเด็นที่3ที่อยากจะฝากไว้คือซื้อขายออปชั่นไม่จำเป็นต้องซื้อและถือจนครบกำหนดอายุออปชั่นซื้อขายได้ทุกวันนะครับเพราะนั้นกลยุทธ์การซื้อขายคือเข้าไปซื้อขายเพื่ออะไรตัดสินใจแล้วก็ทำตามนั้นอย่างเช่นว่าเราคิดว่าหุ้นจะขึ้นคุณนพดลบอกซื้อคอก็เลยซื้อคอทำไมอ่ะคิดว่าหุ้นจะขึ้นซื้อคอเพราะเราเก็งกำไรถูกไหมแล้วถ้าหุ้นขึ้นตามเป้าจริงๆก็ขายทำกำไรซะ
แต่ถ้าหุ้นตกลงมาจนถึงจุด stop loss ก็ stop loss ซะไม่จำเป็นต้องซื้อและถือจนครบกำหนดอายุเพราะนั้นออปชันซื้อขายได้ทุกวันซื้อและถือจนครบกำหนดอายุน่ะยิ่งเหนื่อยเพราะอะไรเพราะเราจ่ายต้นทุนราคาออปชันที่ค่อยๆลดลงไปในแต่ละวันทุกวันเหมือนกันนะครับเพราะนั้นอันที่3ก็คือออปชันซื้อขายได้ทุกวันเพราะนั้นราคาซื้อขายก็เข้าไปดูในตลาดนะครับพุทธคล้ายๆกันผมคงไม่ได้พูดถึงมากแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวจะไปซ้ำอีกทีหนึ่งตอนเราพูดถึงกลยุทธ์การซื้อขายออปชันนะครับ เพราะนั้นก็เบรกตรงนี้สัก10นาทีดีไหมครับตอนนี้ประมาณบ่าย 3:12 เดี๋ยวบ่าย 3:22 ผมเริ่มเราจะมาพูดถึงเรื่องกลยุทธ์การซื้อขายออปชันกันครับขอบคุณครับในส่วนของกลยุทธ์นะครับจริงๆช่วงต้นที่เราเล่าเรื่องออปชันให้ฟังนะครับผมอยากจะเน้นว่าอย่างนี้ผมอยากจะเน้นว่าจริงๆตราสารที่อยู่ในตลาด TFX เนี่ยสัญญาณุพันธ์ทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฟิวเจอร์หรือออปชันก็ตามเนี่ยเรามองว่ามันเป็นเครื่องมือละกันนะครับจริงๆมันเป็นเครื่องมือที่มีลักษณะของการให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงที่มีลักษณะพิเศษลักษณะเฉพาะเจาะจงของมันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟิวเจอร์ที่เป็นหลักๆคงเป็นเรื่องของ leverage นะครับใช้เงินน้อยๆมี exposure บนมูลค่าการลงทุนสูงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออปชันที่มีผลของการ leverage เหมือนกันแต่ว่าเป็นเรื่องของการที่มีลักษณะของการให้ผลตอบแทนบนทิศทางราคาอย่างเช่นว่าคิดว่าหุ้นจะขึ้นซื้อคอ leverage มูลค่าถ้าขึ้นจริงๆเนี่ยให้ผลตอบแทนบนมูลค่าเงินลงทุนเนี่ยค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันกับพุทธถ้าคิดว่าหุ้นจะตกแล้วพุ่งตกจริงๆแต่ว่าออปชันมีส่วนเสริมเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงคือพาร์ทของสิ่งที่เราเรียกว่ามูลค่าของเวลาที่เวลาผ่านไปแล้วมูลค่าของออปชันที่จะค่อยๆลดลงนะครับในแง่ของคนซื้อมันคือต้นทุนแต่ในแง่ของคนขายมันคือผลตอบแทนเพิ่มเติมถ้าหุ้นมันไม่ไปไหนจริงๆนะครับทีนี้ถ้าบอกว่าเราพอจะรู้คร่าวๆแล้วว่ากลไกลักษณะของตัวออปชันมันเป็นยังไงเราลองมาเลือกดูซิว่าในความเป็นจริงสมมติว่าเราอยากจะลงทุนและลักษณะของการใช้ออปชันเพื่อการลงทุนเนี่ยทำอะไรยังไงได้บ้างนะครับก็จะพูดถึง2-3 เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือวิธีเรื่องแรกกับเรื่องที่2คือวิธีการใช้ก็คือจะใช้เพื่อบริหารความเสี่ยงหรือจะใช้เพื่อการเก็งกำไรนะครับแล้วลักษณะที่3คือออปชันมันไม่ค่อยมี liquidity ถ้าอยากจะเทรดจริงๆเนี่ยทำยังไงนะครับอันแรกก่อนเพื่อบริหารความเสี่ยงจริงๆลักษณะของการลงทุนเพื่อบริหารความเสี่ยงเนี่ยแตกออกได้เป็น2ลักษณะคือลักษณะแรกคือเพื่อการบริหารความเสี่ยงจริงๆเพื่อการบริหารความเสี่ยงจริงๆแปลว่าอะไรแปลว่าเราอยากจะลดความเสี่ยงเราอยากจะลดความเสี่ยงสมมุติว่าเรามีพอร์ตหุ้นอยู่สมมุติว่าเรามีพอร์ตหุ้นอยู่นะครับตัวอย่างนี้บอกว่าถ้ามีพอร์ต LTF ที่อ้างอิงกับเส้น50ถ้าแบบนี้ก็ตรงไปตรงมาเรามีพอร์ตที่ลงทุนคล้ายคลึงกับผลตอบแทนของเส้น50อยู่เราสามารถใช้ตราสารอนุพันธ์ที่อ้างอิงกับเส้น50เนี่ยมาเฮดได้โดยตรงแต่จริงๆในโลกความจริงเรามีพอร์ตหุ้นที่มันไม่ได้เหมือนกับเส้น50ด้วยถูกไหมครับถามว่าแล้วเราจะใช้เส้น50ออปชันหรือตราสารเส้น50ฟิวเจอร์เนี่ยเพื่อเฮดพอร์ตเพื่อลดความเสี่ยงของพอร์ตได้ไหมจริงๆพอที่จะปรับใช้ได้ไม่เป๊ะแต่พอที่จะปรับใช้ได้ลองมาดูแบบวิธีง่ายๆก่อนนะครับวิธีง่ายๆคือสมมติว่าเรามีพอร์ตหุ้นที่เหมือนกับเซ็น50สมมติไปลงทุนใน LTF แล้วมันเหมือนกับเซ็น50นะครับอันแรกคือเรามีมุมมองว่าหุ้นจะตกแล้วเรากลัวขาดทุนจากการที่หุ้นตกนะครับเพราะนั้นถ้าเรากลัวขาดทุนจากการที่หุ้นตกเราจะป้องกันความเสี่ยงได้อย่างไรก็ต้องหาตราสารที่ถ้าหุ้นตกเราจะได้กำไรเพื่อเอากำไรนั้นมาชดเชยการขาดทุนในพอร์ตของเราถูกไหมถามว่าหุ้นตกทำยังไงให้ได้กำไรเมื่อกี้ก็บอกว่าถ้าคิดว่าหุ้นตกให้ซื้อพุทถูกไหม
ถ้าหุ้นตกจริงๆเนี่ยพุทธก็จะกำไรกำไรนั้นก็จะมาชดเชยการขาดทุนในพอร์ตของเราได้นะครับตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเรามีพอร์ตลงทุนในเซ็ต50 LTF 200,000 บาทนะครับสมมติว่าตอนนี้เซ็ต50อยู่ที่990จุดคิดว่าหุ้นจะตกนะครับทำยังไงได้บ้างเราก็บอกว่าถ้างั้นไปซื้อพุทธซื้อพุทธสัญญาอะไรวิธีง่ายๆทำอย่างนี้ครับผมแนะนำให้เลือกสัญญาที่มีราคาใช้สิทธิ์ใกล้เคียงกับดัชนีในปัจจุบันตอนที่เราอยากจะป้องกันความเสี่ยงทำไมเพราะว่าถ้าสมมติว่าหุ้นตกจากปัจจุบันลงไปทันทีเนี่ยการป้องกันความเสี่ยงการทำหน้าที่ที่จะให้ผลตอบแทนตัวนั้นนะจะให้ผลตอบแทนขึ้นมาทันทีเพราะว่าถ้าเราเลือกลักษณะของสัญญาที่เรียกว่า out the money option มากเกินไปผลก็คือว่าหุ้นมันตกแต่บางทีมันยังไม่ค่อยกำไรอ่ะเพราะว่าราคาของ option เนี่ยมัน out the money ไปเยอะนะครับแต่ถ้าเราเลือก in the money เกินไปก็คือตัวราคาใช้สิทธิ์ของ put option ที่ราคาสูงๆหน่อยปัญหาก็คือราคาต้นทุนของการซื้อพุทมันจะแพงเหมือนที่เราบอกเมื่อกี้จำเรื่องคอได้ไหมครับบอกว่า in the money มันจะแพง out the money มันจะถูก in the money มันก็ดีนะคือถ้าหุ้นตกมันจะกำไรขึ้นมาทันทีเหมือนกับการขายช็อตหุ้นแต่ปัญหาคือมันจะค่อนข้างแพงเพราะนั้นที่ดีคือซื้อประมาณ at the money บวกลบนิดหน่อยใกล้เคียงราคาใช้สิทธิ์ใกล้ๆเคียงกับไอตัวราคาหุ้นในปัจจุบันใช้ได้นะครับถามว่าซื้อกี่สัญญาวิธีคิดก็คือเอาอินเด็กซ์คูณ200ถูกไหมครับให้ใกล้เคียงกับมูลค่าพอร์ตที่เราอยากจะ hedge นั่นแหละเราบอกว่าเรามีมูลค่าพอร์ตที่ hedge 200,000 บาทตอนนี้ดัชนีอยู่ที่990บาท990คูณ200ก็เกือบ 200,000 ถูกไหมครับเกือบ 200,000 เพราะนั้นก็ซื้อแค่สัญญาเดียวพอเพราะนั้นตอนนี้เซ็ต50 U15 P99950 เราซื้อสัญญานี้นะครับบิดอยู่ที่ 17.50 ออฟเฟอร์อยู่ที่ 21.9 ถามว่าเราอยากซื้อ1สัญญาทำยังไงเคาะออฟเฟอร์เลยก็ได้ 21.9 หรือจะวางบิดหรือจะวางอินบิทวีนก็ได้เพราะว่า1ติ๊กคือ 0.1 จุดจะบิดสัก 17.6 ก่อนก็ได้จะบิด21ก่อนก็ได้นะครับดูบิดออฟเฟอร์ตัวนี้จะดูค่อนข้างน่ากังวลเพราะห่างเป็นโยดเลยอันหนึ่งที่แนะนำคือถ้าสัญญาเป็นอย่างเงี้ยจริงๆไม่แนะนำให้ซื้อขายแต่อันนี้เป็นตัวอย่างเมื่อปีที่แล้วนะครับในปัจจุบันเนี้ยตลาด TFX เขาสนับสนุนให้มี Market Maker เข้ามาทำหน้าที่ซื้อขายออปชั่นให้กับนักลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำให้ดู Bid Offer Spread ก่อนหาซีรีส์ที่มันมีวอลุ่มการซื้อขายบ้างหาซีรีส์ที่มันมี Open Interest Open Interest ก็คือจำนวนสัญญาที่เปิดและคงค้างตัวนี้นะครับจำนวนสัญญาที่เปิดและคงค้างเพื่อที่บอกว่าเฮ้ยสัญญานี้มันมีคนซื้อขายมากน้อยสักแค่ไหนนะครับแล้วก็ดู bid offer spread ว่ามันไม่ควรจะห่างกันเกินไปนะครับแต่ตัวอย่างนี้สมมุติว่าผมซื้อที่22จุดใช้เงิน 4,400 บาทเพื่อการป้องกันความเสี่ยงนะครับด้วยการป้องกันความเสี่ยงในลักษณะนี้ผมสมมุติตัวอย่างว่าถ้าซื้อและถือจนครบกำหนดอายุต้นทุนอย่างมากของเราก็คือ 4,400 บาทแต่ถามว่าเราป้องกันความเสี่ยงได้จริงๆหรือเปล่านะครับเพื่อที่จะยกตัวอย่างให้เห็นนะครับเพื่อที่จะยกตัวอย่างให้เห็นว่าถ้าสมมุติว่าหุ้นมันตกอย่างที่เรากลัวจริงๆจะเห็นได้ว่าเส้นแดงประคือเส้นกำไรขาดทุนของพอร์ตนะครับจะเห็นได้ว่าเราจะได้กำไรจากพุทออปชันมาชดเชยการขาดทุนของพอร์ตลงทุนของเราโดยที่ทำให้ไม่ว่าจะหุ้นตกลงไปเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยเราก็จะขาดทุนประมาณ 12,000 บาทประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าตัวหุ้นขึ้นเรายังคงมีโอกาสที่จะได้รับกำไรเมื่อหุ้นขึ้นตามไปด้วยแต่ตามตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างสาธิตให้เห็นเพื่อที่จะบอกว่าถ้าเรากลัวหุ้นตก
เราสามารถที่จะซื้อ put option แล้วมันมีกลไกเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการที่หุ้นตกจริงๆนะครับแต่ในความเป็นจริงถามว่าแนะนำไหมการที่ซื้อ put option และถือจนครบกำหนดอายุผมก็ยังไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่เราบอกเมื่อกี้มันมีมูลค่าของเวลาที่ผ่านไปแล้วบางทีเราไม่ได้อยากจะป้องกันความเสี่ยงตามอายุของออปชันขนาดนั้นถูกไหมครับเราไม่ได้อยากป้องกันความเสี่ยงตามอายุของออปชันขนาดนั้นคำถามคือถ้าผมคิดว่าหุ้นจะตกแล้วผมกลัวหุ้นตกทำยังไงดีจริงๆทำได้2 อย่างที่อาจจะดีกว่าการซื้อพุทออปชันแนะนำจากใจจริงเลยนะเดี๋ยวดีเฟกต์เขาจะมาแอบฟังหรือเปล่าไม่เชียร์ ไม่ได้ช็อตหุ้นครับก็ขายหุ้นทิ้งเหอะ ง่ายกว่าเยอะเลยชีวิตง่ายๆอย่าทำให้มันซับซ้อนถ้าเราถือหุ้นอยู่กลัวหุ้นตกก็ขายหุ้นออกเหอะถูกไหมออกมาดูก่อนแล้วถ้าหายกลัวแล้วค่อยกลับเข้าไปง่ายกว่าเยอะแต่ต้นทุนแบบนี้อาจจะมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงค่าคอมค่าอะไรต่างๆถูกไหมครับวิธีที่ง่ายๆอีกอันหนึ่งที่อาจจะดีกว่าการซื้อพุทออปชันคือการช็อตฟิวเจอร์เฮดจ์แต่ฟิวเจอร์เฮดจ์เนี่ยมี2ช้อยคือการช็อตซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ซึ่งอาจจะง่ายและตรงไปตรงมาถ้าพอร์ตเรามีหุ้นอยู่ไม่กี่ตัวและเป็นหุ้นที่มีซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์อยู่แล้วซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์หาลิควิดิตี้ผ่านการบล็อกเทรดได้ซึ่งลองหารายละเอียดลองหาสัมมนาที่พูดเรื่องนี้ดูมีเยอะเหมือนกันนะครับอีกช้อยหนึ่งคือช็อตเซ็น50ฟิวเจอร์แต่ช็อตเซ็น50ฟิวเจอร์เนี่ยจะค่อนข้างซับซ้อนกว่า1เราต้องประมาณก่อนว่าพอร์ตเราเนี่ยมันมีเซนซิทิวิตี้มีความสัมพันธ์กับเซ็น50สักประมาณไหนแล้วเราช็อตเซ็น50ตามสัดส่วนที่เราคำนวณได้นะครับแต่การคำนวณค่านั้นนะเป็นค่าประมาณโดยเฉลี่ยเพราะนั้นมันก็จะเฉลี่ยครับมันจะไม่เป๊ะอย่างเช่นว่าค่าความสัมพันธ์ที่บอกว่าพอร์ตของเรามีความสัมพันธ์ sensitivity กับเซ็น50ประมาณ 1.2 เท่าเนี่ยมันไม่ได้ 1.2 เท่าเป๊ะเสมอไปมันเฉลี่ยประมาณ 1.2 เท่าเพราะนั้นการเฮจก็ไม่ค่อยเป๊ะหรอกวิธีที่ง่ายและดีที่สุดก็คือขายหุ้นออกไปก่อนนะครับทีนี้ถามว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราใช้ออปชันยังไงในมุมมองของการป้องกันความเสี่ยงแล้วก็หายิวจริงๆแล้วผมแนะนำอีกกลยุทธ์นึงที่อาจจะเขาเรียกว่าเหมาะกว่าและให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจกว่าการที่ใช้การซื้อ put option เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านขาลงคือการใช้กลยุทธ์ที่เราเรียกว่าเป็นการ cover การทำ cover call cover call เป็นยังไงเข้าใจว่าไม่ได้เตรียมมาในนี้ cover call เป็นยังไง cover call เป็นอย่างนี้ครับปกติผลตอบแทนของเราปกติผลตอบแทนของเราในการลงทุนในหุ้นเนี่ยโอเคขอโทษถ้าเส้นมันจะเบี้ยวไปเบี้ยวมาบ้างนะครับนะเบี้ยวเข้าใจตรงกันโอเคปกติผลตอบแทนของหุ้นมันคือประมาณนี้ถูกไหมครับคือถ้าสมมติว่าหุ้นขึ้นเรากำไรถ้าสมมติหุ้นขึ้นเรากำไรถ้าสมมติหุ้นตกเราขาดทุนผลตอบแทนของหุ้นปัญหาก็คือหุ้นมันไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงตลอดเวลาหุ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงตลอดเวลาแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือหุ้นที่เราลงทุนเนี่ยมันจะเป็นหุ้นบางส่วนที่เราลงทุนแล้วถือนานๆไม่ใช่ติดหุ้นนะหุ้นปันผลถูกไหมผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็เป็นนักลงทุนที่ลงทุนแบบปัจจัยพื้นฐานลงทุนตามหุ้นมูลค่าเป็นนักลงทุนแบบ VI ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ VI เยอะถูกไหมหัวล้อพี่หัวล้อเลยผมไม่ได้ประชดนะผมพูดจริงๆนะผมพูดจริงๆซึ่งเฮ้ยจริงๆคือผมแนะนำว่าถ้าลงทุนในหุ้นเนี่ยหุ้นบางตัวต้องถือยาวๆจริงๆถึงจะได้ผลตอบแทนที่มันเหมาะสมนะครับเพราะนั้นจะมีหุ้นบางส่วนในพอร์ตของเราที่เป็นคอร์พอร์ตหุ้นลูกรักที่เราไม่ค่อยขายนะครับปัญหาก็คือแต่เมื่อตลาดมันขึ้นหรือมันลงเนี่ย
หุ้นพวกนี้มันก็ขึ้นลงตามตลาดพอสมควรด้วยมันจะมีช่วงที่แบบอยู่ดีตลาดมันตกอ่ะหุ้นมันก็ปัจจัยพื้นฐานดีนะบริษัทมันก็ยังดีมันก็ตกตามถูกไหมครับมันก็ตกตามหรือช่วงที่หุ้นมันไม่ไปไหนแล้วในภาวะที่ดอกเบี้ยมันต่ำต่ำมากๆขนาดนี้ปัญหาคือเราไม่สามารถหาผลตอบแทนได้อย่างเช่นเวลาเราจัดพอร์ตของเรามันก็จะมีพอร์ตที่เป็นพอร์ตลงทุนในหุ้นพอร์ตลงทุนในกองทุนรวมหรือตราสารหนี้บางคนลงไหมครับพวกเทอมฟันลงไหมครับไม่ค่อยลงกันแล้วเหรอเมื่อก่อนเทอมฟันให้สัก 4% ยังโอเคเนาะ 3% กัดฟัน 2% เรื่องแบบตอนนี้เหลือ 1% กว่ามันไม่ค่อยคุ้มถูกไหมฝากแบงก์ก็โอ้โหเหนื่อยถูกไหมแต่เราจะเงินทั้งหมดมาลงหุ้นเหรอมันก็เสี่ยงเกินไปถูกไหมเพราะนั้นมันมีเงินบางส่วนที่มันถูกจัดสรรในลักษณะที่ว่าเป็นฟิกซ์อินคัมแต่มันหายิวไม่ได้อะในกรณีอย่างที่บอกคือ 1. มีหุ้นที่มันเป็นคอพอร์ตอยู่ยังไงเราก็ถือ equity 2. ในภาวะที่เราคิดว่าหุ้นมันจะไม่ไปไหนหุ้นมันไซด์เวย์ 3. คือในภาวะที่เราคิดว่าเราอยากจะหายิวเพิ่มเติมจากตราสารนี้ที่เรามีเนี่ยวิธีที่อาจจะพอทำได้วิธีหนึ่งคือวิธีที่เราเรียกว่าทำ cover call พูดเป็นภาษาอย่างที่เราพูดมาตั้งแต่กลางวันจนถึงปัจจุบันนี้คือการที่เราช็อต call option short call option ก็มีความเสี่ยงสิใช่มีความเสี่ยงของการ short call option คืออะไรครับหุ้นขึ้นถูกไหมตรงข้ามกับคนที่ซื้อ call option คนที่ซื้อ call option คือคิดว่าหุ้นจะขึ้นซื้อ call optionสำหรับคนที่ช็อตคอร์ปชันคือต้องคิดว่าหุ้นไม่น่าจะขึ้นเวลาเราช็อตคอร์ปชันผลตอบแทนเป็นรูปนี้นะครับนี่คือผลตอบแทนของการช็อตคอร์ปชันถ้าหุ้นขึ้นขาดทุนถ้าหุ้นตกกำไรเท่ากับค่าพรีเมียมแต่ถ้าหุ้นไม่ไปไหนก็กำไรด้วยเพราะเรากำไรจากเวลาที่ผ่านไปถามว่าหุ้นขึ้นเราขาดทุนแต่เรามีคอพอร์ตอยู่เราก็กำไรจากคอพอร์ตเราไปด้วยถูกไหมครับเพราะนั้นความเสี่ยงตัวเนี้ยก็จะชดเชยกันไปความเสี่ยงตัวนี้ก็จะชดเชยกันไปเพราะนั้นผลตอบแทนรวมของมันเนี่ยจะกลายเป็นสีเขียวแล้วกันสีเขียวคลายไปไหนสีม่วงแล้วกันดูเส้นสีม่วงนะครับเส้นสีม่วงเกิดจากการรวมเส้นสีแดงกับเส้นสีฟ้าผลตอบแทนนี้บอกว่าอะไรผลตอบแทนนี้บอกว่าถ้าหุ้นขึ้นเราจะกำไรจากหุ้นขาดทุนจากการช็อตคอร์ปชันชดเชยกันเน็ตๆแล้วเราก็จะกำไรประมาณหนึ่งคงที่นะครับถ้าหุ้นไม่ไปไหนเราจะกำไรถ้าหุ้นขึ้นเราจะอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับเราก็กำไรจากหุ้นขาดทุนจากออปชันเพราะนั้นเน็ตเราควรจะกำไรนิดหน่อยเท่ากับค่าพรีเมียมถ้าหุ้นไม่ไปไหนอยู่ช่วงนี้เราก็จะกำไรจากออปชันหุ้นไม่ได้กำไรไม่ได้ขาดทุนแต่กำไรจากออปชันเพราะว่ามูลค่าของออปชันที่น้อยลงไปในแต่ละวันแต่ถ้าหุ้นตกแทนที่เราจะขาดทุนตามเส้นแดงเนี่ยเราก็จะขาดทุนน้อยลงนิดนึงเพราะว่าเราได้ค่าพรีเมียมของ put option เหมาะกับสถานการณ์ไหนเหมาะกับสถานการณ์อย่างที่บอกเมื่อกี้คือ 1. ต้องมีลักษณะของการลงทุนในหุ้นที่เราคิดว่ายังไงหุ้นตัวนี้ก็ไม่ขายเป็นคอพอร์ตนะครับหุ้นยังไงหุ้นพวกนี้เราก็ไม่ขายเป็นคอพอร์ต แล้วเราอยากได้ผลตอบแทนเพิ่มเติม 2. ต้องมีมุมมองว่าหุ้นไม่น่าจะขึ้นถ้าคิดว่าหุ้นจะขึ้นอย่าไปทำเพราะเราเริ่มมีไดเรคชั่นแล้วว่า
หุ้นมันน่าจะขึ้นถือหุ้นน่ะดีแล้วอย่าไปช็อตคอต้องคิดว่าหุ้นไม่น่าจะขึ้นหุ้นตกคิดว่าหุ้นจะตกแล้วอยากจะป้องกันความเสี่ยงไหมก็ไม่เชิงหรอกเพราะว่าหุ้นยังไงพวกนี้ผมถือเป็นคอพอร์ตอยู่แล้วผมก็ไม่ได้ขายออกหรอกถูกไหมครับแต่เหมาะกับสถานการณ์ที่คิดว่าหุ้นจะไม่ไปไหนการช็อตคอร์ปชันเนี่ยทำให้เราได้ผลตอบแทนเพิ่มเติมขึ้นมาชดเชยกับผลตอบแทนของยิวที่เราหาได้ยากในปัจจุบันนะครับเพราะนั้นก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่คนทำค่อนข้างเยอะเหมือนกันในเมืองนอกนะครับ เลือกช็อตออปชันเลือกช็อตออปชันเลือกอย่างไรนะครับอย่างแรกคือต้องบอกก่อนว่าในสถานการณ์ที่มันเฮดเนี่ยมันคือสถานการณ์ที่เราแอสซูมว่าหุ้นในคอร์พอร์ตของเราเนี่ยคล้ายคลึงกับเซ็ต50แต่ในความเป็นจริงอาจจะไม่ได้คล้ายมากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคำนวณเนี่ยอาจจะคำนวณชดเชยไปยังส่วนที่เราคิดว่าหุ้นที่เราอยู่ในคอร์พอร์ตของเราเนี่ยเป็นหุ้นใหญ่เป็นหุ้นที่มีความหวือหวามากน้อยสักแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องเรียนก่อนว่าอันนี้เป็นหนึ่งในวิธีการที่สามารถที่จะทำได้แต่ในรายละเอียดเนี่ยอาจจะต้องลงไปดูกันให้มากกว่านี้นิดนึงนะครับว่าคอร์พอร์ตของเราเนี่ยสามารถที่จะคล้ายกับตัวเส้น50ได้มากน้อยสักแค่ไหนผมแนะนำวิธีง่ายแต่วิธีนี้หยาบมากนะครับวิธีนี้ที่แบบประมาณแบบหยาบๆมากอันแรกคือถ้าคอร์พอร์ตเป็นหุ้นใหญ่หุ้นที่มี liquidity สูงๆหุ้นที่เป็นตัวใหญ่ๆทั่วๆไปนะครับวิธีการนี้พอที่จะทำได้โดยที่ถ้าจะให้ง่ายๆคือช็อตคอร์ออปชันเนี่ยให้ช็อตเท่ากับมูลค่าของพอร์ตมากกว่านิดหน่อยได้แต่อย่าไปเกิน 1.5 เท่านะครับแต่เอาง่ายๆคือช็อตเท่ากับมูลค่าของพอร์ตมีพอร์ตคอร์พอร์ตอยู่ล้านบาทนะครับล้านบาทแปลว่าเราไม่ควรจะช็อตออปชันเกินเท่าไหร่ครับ1คอนแทคประมาณ 108,000 ตอนนี้ถูกไหมครับ10คอนแทคประมาณ 1.8 ล้านก็ไม่ควรช็อตเกินสัก5คอนแทคนะครับถ้าหุ้นเป็นหุ้นเล็กแล้วหวือหวาแจ๊สนี้เอาอะไรอีกดีไม่ควรทำวิธีนี้เลยเพราะอะไรเพราะว่าหุ้นพวกนั้นอะไรนะครับไม่เกี่ยวด้วยใช่หุ้นพวกนั้นไม่ควรจะเป็นคอร์พอร์ตด้วยใช่หุ้นพวกนั้นเป็นหุ้นเทรดเพราะนั้นซื้อขายเก็งกำไรก็ซื้อขายเก็งกำไรไม่ต้องมา enhance yield ตัวนี้ไม่เกี่ยวกันอย่ามาเอามาปนกันไม่แนะนำเลยนะครับ3ถ้าเป็นหุ้นเงินปันผลที่มีขนาดเล็กแล้วบางทีมันไม่ได้เป็นหุ้นใหญ่ที่มันกระจายขนาดนั้นตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราถือเราไม่รู้ว่าหุ้นปันผลตัวเล็กๆทั้งหลายหุ้นสมมติว่าเป็นอินฟาฟันถืออินฟาฟันเป็นหุ้นปันผลอยู่จะทำเรื่องนี้ได้ไหมอาจจะไม่ได้เพราะปัญหาคือเวลาหุ้นขึ้นหรือหุ้นตกเนี่ยมันไม่ได้สัมพันธ์กับเซ็ต50ก็จะทำได้ยากนะครับสุดท้ายก็คือเรื่องมุมมองต้องตอบตัวเองก่อนว่าช่วงนี้คิดว่าหุ้นมันขึ้นมาจนถึงจุดหนึ่งที่มันตันแล้วมันอาจจะไม่ได้เด้งต่อหนึ่งคือต้องคิดว่าหุ้นจะไม่ไปไหนอย่างน้อยๆต้องไม่คิดว่าหุ้นจะขึ้นนะครับก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่เราสามารถที่จะเอามาหาผลตอบแทนเพิ่มเติมขึ้นได้จากเดิมที่ถ้าตัวหุ้นไม่ไปไหนบางทีเราก็จะไม่ได้มีวิธีการที่จะหาผลตอบแทนเพิ่มขึ้นมาได้นะครับเสร็จแล้วผมเอาออกไม่ได้อ๋อแล้วไปนึกว่ากำลังจะเลิกสัมมนาเอาจอออกไม่ได้ต่อนะครับอ
คเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของตัวการลงทุนโดยที่ใช้ในลักษณะป้องกันความเสี่ยงทำได้2ลักษณะลักษณะแรกคือกลัวหุ้นตกถือหุ้นอยู่กลัวหุ้นตกซื้อ put hedge ก็ทำได้แต่ต้นทุนจริงๆจะค่อนข้างสูงถ้าจะทำจริงๆแนะนำว่าทำในระยะเวลาสั้นๆสักอาทิตย์2อาทิตย์ก็พอแต่ผมว่าแนะนำตรงไปตรงมากว่ากลัวหุ้นตกก็ขายหุ้นทิ้งเถอะง่ายกว่าหรือไม่ก็ซื้อ future hedge ถูกกว่าเยอะนะครับอันที่2คือทำ cover call ซื้อหุ้นอยู่ call port แล้วก็คงไม่ได้ขายหุ้นทิ้งนะครับคงไม่ได้ขายหุ้นทิ้งแล้วก็อยากจะหายิวเพิ่มมุมมองคือถ้าคิดว่าหุ้นไม่น่าจะขึ้นนะครับคิดว่าหุ้นไซด์เวย์นะครับก็สามารถที่จะช็อตคอร์เพื่อที่หายิวเพิ่มได้ความเสี่ยงของการช็อตคอร์คือหุ้นขึ้นแต่เราก็เฮดหรือจริงๆมันป้องกันความเสี่ยงโดยธรรมชาติกับหุ้นที่เราถืออยู่ก็คือกำไรจากหุ้นก็จะชดเชยการขาดทุนจากของนะครับทีนี้พูดถึงเรื่องของการใช้ออปชันเพื่อการเก็งกำไรจริงๆส่วนใหญ่ในเมืองนอกก็เหมือนกันนะครับส่วนใหญ่ของการลงทุนในออปชันก็มักจะลงทุนเพื่อการเก็งกำไรนะครับใช้ออปชันด้วยวัตถุประสงค์ที่มันให้ผลของการเลเวอเรจใช้มูลค่าเงินลงทุนน้อยๆเมื่อเทียบกับมูลค่าที่แท้มูลค่าเงินลงทุนของสินทรัพย์ของมันแล้วให้ผลตอบแทนบนมูลค่าของเงินเนี้ยค่อนข้างสูงนะครับซึ่งการเก็งกำไรก็ทำได้ทั้ง4ลักษณะนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซื้อคอหรือซื้อพุทธถ้าเรามีมุมมองที่คิดว่าหุ้นจะขึ้นหรือจะตกแต่ถ้าเราคิดว่าหุ้นจะไม่ไปไหนจริงๆเราช็อตออปชันได้ด้วยนะครับลองมาดูอย่างคล้ายๆกับรูปที่เล่าให้ฟังตั้งแต่ตอนต้นนะครับที่บอกว่าถ้าสมมติเราซื้อคอนะครับขาดทุนจำกัดกำไรไม่จำกัดแต่อันนี้เป็นกำไรขาดทุนณวันครบกำหนดอายุเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราพูดถึงออปชันก่อนที่มันจะครบกำหนดอายุนะผลของการซื้อคอผลของการซื้อคอคือการที่มันให้ผลของการเลเวอเรจนะครับ ว่าถ้าสมมุติว่าหุ้นขึ้นเนี่ยเรากำไรขึ้นตามไปจริงๆแต่ด้วยเงินลงทุนที่น้อยกว่ามูลค่าของหุ้นมากเนี่ยมันจะทำให้เขาเรียกว่าอัตราให้ผลตอบแทนบนเงินลงทุนในออปชันเนี่ยจะสูงกว่ามากเมื่อกี้มีพี่มาถามพี่บอกว่าเอฟ 4% บน900มันไม่น่าจะใช่ถูกไหมฮะจริงๆมันเป็นตัวอย่างจากนี้ผมใช้ไอ้ตัวเลข500ตั้งแต่สมัยที่เราทำการนี้ใหม่ๆถามว่ากำไรขาดทุนของหุ้นที่เมื่อกี้กี่เปอร์เซ็นต์มันคือ20หาร900จุดนะครับอย่างในตัวอย่างนี้สมมติหุ้นราคา500จุดหุ้นขึ้น20จุดก็คือกำไร 4% แต่ถ้าสมมติว่าพูดถึงออปชันออปชันเปลี่ยนแปลงจากราคาพรีเมียม20จุดไปเป็น30จุดก็กำไร 50% กำไรดูจะเยอะกว่าเยอะแต่มันเป็นเยอะบนมูลค่าเงินลงทุนที่น้อยกว่ามากๆถูกไหมครับแต่ถ้าขาดทุนก็จะขาดทุนได้มากเหมือนกันอย่างในกรณีนี้ถ้าหุ้นตกจาก500บาทไปเป็น480บาทถ้าเป็นหุ้นก็ขาดทุนแค่ 4% แต่ถ้าเป็นออปชันเนี่ยตกจาก20บาทลงไปเหลืออันนี้น่าจะลงไปสัก7บาทนะครับ20บาทอาจจะเหลือสัก13บาทก็ขาดทุนแบบ 40% เหมือนกันเยอะเหมือนกันนะครับ ทีนี้เราพูดถึงเรื่องของการขายคอนะครับขายคอออปชันเนี่ยเราบอกว่าคล้ายกับการช็อตหุ้นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าสมมติว่าหุ้นตกเราจะกำไรถ้าหุ้นขึ้นเราจะขาดทุนนะครับเส้นของการขายคอออปชันจริงๆจะเป็นเส้นสีเขียวอ่อนนะครับในวันนี้ก่อนที่มันจะค่อยๆมีมูลค่าที่ลดต่ำลงในอนาคตจนกลายเป็นเส้นสีเขียวที่เป็นเส้นประนะครับเพราะฉะนั้นกำไรขาดทุนของการขายคอคือ 1. ถ้าหุ้นตกเรากำไร 2. ถ้าเวลาผ่านไปเรื่อยๆเราก็จะกำไรก็เช่นเดียวกันกับที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ก็คือว่าต้องเป็นมุมมองที่เราคิดว่าหุ้นไม่น่าจะขึ้นก่อนเพราะว่าบนทิศทางของการที่หุ้นไม่น่าจะขึ้นคือตกนิดหน่อยหรืออยู่ที่เดิมเนี่ยการขายคอเรากำไรแต่ถามคิดว่าถ้ามาถึงจุดนี้เพื่อการเก็งกำไรนะครับถามว่าถ้าเราคิดว่าหุ้นจะตกเราควรจะขายช็อตคอไหมถ้าเราคิดว่าหุ้นจะตกจริงๆเราไม่ควรขายช็อตคอเพื่อการเก็งกำไรรวมควรจะซื้อพุทไปเลยดีกว่าถ้าคิดว่าหุ้นจะตกจริงๆถูกไหมครับเพราะว่าการขายช็อตคอเวลาหุ้นตกกำไรก็จริงแต่ก็กำไรถึงจุดหนึ่งแค่นั้นแหละนะครับ
พราะนั้นการขายช็อตคอร์ควรจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าคิดว่าหุ้นไม่น่าจะขึ้นนะครับทีนี้เป็นกลยุทธ์ที่เริ่มซับซ้อนขึ้นจริงๆเนี่ยมันด้วยกลไกของมันดูซับซ้อนด้วยชื่อของมันดูซับซ้อนแต่กลไกของมันไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นหรอกตัวอย่างเช่นการซื้อคอสเปรดนะครับการซื้อคอสเปรดคือการที่เราซื้อคอตัวหนึ่งที่ราคาใช้สิทธิ์ต่ำแล้วขายคออีกตัวหนึ่งที่ราคาใช้สิทธิ์สูงกว่านะครับมันก็จะทำให้เรากำไรคล้ายๆกับคอร์ออปชันแต่มีแคปอัพไซด์ว่าเราจะได้กำไรไม่ใช่แบบได้กำไรไม่จำกัดแต่จะกำไรจำกัดที่ระดับหนึ่งเท่านั้นตัวอย่างเช่นอันนี้เราขายคอสเปรดที่ขายซื้อคอตัวหนึ่งที่ราคาใช้สิทธิ์500แล้วขายคออีกตัวหนึ่งที่ราคาใช้สิทธิ์530นะครับเพราะนั้นเราเป็นการขายคอสเปรดที่คิดว่าหุ้นจะอยู่ในช่วงประมาณ500ถึง530นะครับจริงๆผลตอบแทนของคอสเปรดเนี่ยคล้ายๆกับการซื้อคอนะครับแต่ว่าทำไมเราถึงจะซื้อคอสเปรดสาเหตุหลักๆต้องมาจากการที่เราคิดว่าหุ้นน่าจะขึ้นก่อนนะครับต้องคิดว่าหุ้นน่าจะขึ้นก่อนหุ้นน่าจะขึ้นแล้วเราจะกำไรจากการซื้อคอแต่มันอาจจะไม่ได้ขึ้นแรงขนาดนั้นนะมันอาจจะไม่ได้ขึ้นแบบขึ้นไม่จำกัดขนาดนั้นเพราะนั้นการที่เราคิดว่าหุ้นมันน่าจะขึ้นประมาณนึงแต่ขึ้นไม่ได้ขึ้นแบบแรงๆขึ้นไม่จำกัดเนี่ยการขายคอข้างบนเนี่ยเราจะได้ค่าพรีเมียมกลับคืนมาถูกไหมพูดง่ายๆก็คือมันทำให้ต้นทุนของการซื้อคอเราถูกลงจากเดิมอย่างเช่นว่าสมมติว่าซื้อคอที่ราคาใช้สิทธิ์500จุดเนี่ยเราต้องจ่าย20บาท20จุดนะครับการที่เราไปขายคอที่ราคาใช้สิทธิ์530เราได้เงินคืนมา10จุดเนี่ยก็เหมือนกับการที่เราทำให้เรามีต้นทุนของการซื้อคอถูกลงไปครึ่งนึงถูกไหมการทำให้ต้นทุนถูกลงไปครึ่งนึงเนี่ยมันก่อให้เกิดผล2อย่างอย่างแรกคือ1ใช้เงินน้อยลงก็ได้มองว่าใช้เงินน้อยลงก็ได้นะครับอย่างที่2คือถ้ามีเงินอยู่20บาทแทนที่จะซื้อคอได้ตัวเดียวซื้อคอสเปรดได้2ตัวมองอย่างนั้นก็ได้คือจะ leverage เพิ่มบนคอสเปรดก็ได้การ leverage เพิ่มบนคอสเปรดโดยใช้เงินเท่ากับเงินของคอร์ปอเรชั่นเนี่ยพูดง่ายๆคือมันจะทำให้ผลตอบแทนในช่วงจากปัจจุบันจนถึงก่อนที่มันถึงคอสเปรดเนี่ยสูงขึ้นแต่เลยจากนั้นไปมันก็จะปิดอัพไซด์ลงนะครับเหมาะกับกรณีที่เราคิดว่าหุ้นจะขึ้นแต่ไม่ได้ขึ้นมากขนาดนั้นนะครับมีต้นทุนที่ลงทุนที่น้อยลงพุทสเปรดก็ตรงกันข้ามนะครับพุทสเปรดก็ตรงกันข้ามหลักๆก็คือเพื่อที่จะเก็งกำไรบนตลาดขาลงนั่นแหละคิดว่าหุ้นจะตกนั่นแหละนะครับแต่เราอยากจะแคปตัวกำไรของเราถ้าเราไม่คิดว่าหุ้นจะตกแบบวินาศสันตโลขนาดนั้นนะครับใช้เงินน้อยลงหรือไม่ก็เอาเงินที่มีอยู่เนี่ยมาซื้อได้จำนวนที่มากขึ้นนะครับอันนี้เริ่มซับซ้อนแต่จริงๆบางคนก็พูดถึงมุมมองนี้จริงๆนะเวลาเราพูดถึงตลาดหุ้นนะครับเรามีการพูดถึงตลาดขาขึ้นถูกไหมเราคิดว่าหุ้นจะขึ้นเรามีการพูดถึงตลาดขาลงเราคิดว่าหุ้นจะตกถูกไหมแล้วเราก็มีการพูดถึงตลาดไซด์เวย์ที่บอกตลาดช่วงนี้มันน่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเคลื่อนไหวไซด์เวย์ถูกไหมแต่จริงๆมันมีภาวะตลาดอีกอันหนึ่งเนี่ยที่บางทีเมื่อก่อนลงทุนได้ยากเหมือนกันคือสภาพตลาดที่เราไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงแต่ถ้ามันจะขึ้นมันจะขึ้นเยอะๆถ้ามันจะตกมันจะตกเยอะๆประมาณแบบถ้าในตลาดเมืองนอกก็จะเป็นประมาณแบบตลาดที่มีอีเวนต์นะครับเหมือนกับสมมุติว่ามีข่าวเฟดจะประกาศการขึ้นดอกเบี้ย 2-3 รอบที่ผ่านมาจำได้ไหมครับแล้ววันที่เฟดประชุมเนี่ยตลาดก็จะเก็งกำไรบอกว่าเอ้ยถ้ามันประกาศมารอบนี้จริงๆเนี่ยหุ้นน่าจะขึ้นวินาศสันตโลหรือถ้ามันเลื่อนการประกาศออกไปความไม่แน่นอนสิ่งที่คาดการอยู่ในตลาดแล้วทำให้เฮ้ยมันยังยื้อต่อไปอีกแล้วอาจจะทำให้หุ้นตกเหมือนกับภาวะตลาดที่อย่างเช่น
ในบ้านเราช่วงมีช่วงแข่งกีฬาสีอะไรช่วงนั้นนะเคยได้ยินไหมครับว่าเฮ้ยจะมีวันดีเดย์วันสักวันหนึ่งแล้วบอกว่าถ้ามันซัดจริงๆเนี่ยเดี๋ยวหุ้นจะไม่ขึ้นแรงๆก็ลงแรงๆอะไรเงี้ยภาวะตลาดประมาณนั้นนะเมื่อก่อนเนี่ยความเสี่ยงประมาณนี้ manage ได้ยาก manage ได้ยากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีหุ้นอยู่แล้วเรามีทิศทางถูกไหมเราคิดว่าหุ้นจะขึ้นก็ซื้อหุ้นแต่ถ้ามันไม่ขึ้นตกเราก็ซวยเราก็ขาดทุนถ้าอย่างนั้นเก่งว่าหุ้นตกแล้วกันงั้นช็อตหุ้นแต่ถ้ามันมาอีกทางนึงกลายเป็นหุ้นขึ้นเราก็ขาดทุนถูกไหมครับเพราะนั้นในช่วงภาวะตลาดนั้นถ้าด้วยกลยุทธ์ที่เรามีแต่หุ้นเฉยๆสิ่งที่เราพอที่จะแนะนำลูกค้าได้เมื่อก่อนก็คือลดพอร์ตถูกไหมทำได้อย่างมากก็ลดพอร์ตเบาช่วงนี้ความไม่แน่นอนมันสูงเหลือเกินแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าหุ้นมันจะขึ้นหรือจะลงถ้ามันขึ้นมันคงจะขึ้นแรงๆถ้ามันลงมันคงจะลงแรงๆแต่ว่าถ้าไม่แน่ใจขนาดนั้นก็ลดพอร์ตลงมาก่อนถูกไหมครับถ้าเรามีออปชันด้วยความที่เรามีคอลออปชันคือถ้าหุ้นขึ้นมันจะกำไร มากๆได้นะครับแล้วถ้าสมมติว่าเรามีพุทออปชันที่ถ้าหุ้นตกเราก็จะกำไรมากๆได้นะครับเพราะนั้นถ้ามีตลาดออปชันเนี่ยเราสามารถหากำไรได้จากสถานการณ์แบบนี้ได้คือซื้อมันทั้งคอทั้งพุทนั่นแหละหุ้นขึ้นก็กำไรจากคอหุ้นตกก็กำไรจากพุทฟังดูดีไหมครับฟังดูดีไหมครับฟังดูดีไหมครับเป็นกลยุทธ์ที่ไม่ว่าหุ้นจะขึ้นหรือจะตกก็กำไรจะขาดทุนในกรณีเดียวคือหุ้นมันไม่ไปไหนถูกไหมครับเส้นสีเขียวอ่อนนะครับหุ้นขึ้นก็กำไรหุ้นตกก็กำไรปัญหาคือถ้ามันไม่ไปไหนคือเราบอกว่าอีกหนึ่งอาทิตย์มันจะลุยกันละหนึ่งอาทิตย์ไม่ลุยฮะอาทิตย์หน้าจะลุยกันถือต่ออีกอาทิตย์นึงโดนค่าทามดีเคค่าต้นทุนที่ราคาออปชั่นที่ค่อยๆลดต่ำลงไปอาทิตย์นึงละอีกหนึ่งอาทิตย์คือการทำกลยุทธ์เนี้ยทามดีเคหรือต้นทุนออปชั่นเนี้ยเราโดน2ต่อเลยถูกไหมซื้อคอเราก็โดนต่อหนึ่งซื้อพุทเราก็โดนอีกต่อหนึ่งเพราะนั้นเป็นกลยุทธ์ที่น่าใช้ถ้าสมมติว่าเราคิดว่าภาวะตลาดมีความไม่แน่นอนสูงแล้วถ้ามีทริกเกอร์ของอีเวนต์หรือเหตุการณ์ที่มันเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นแล้วเนี่ยหุ้นอาจจะขึ้นแรงๆหรือตกแรงๆแต่ต้องเป็นอีเวนต์ที่เกิดเร็วๆนี้ความเสี่ยงของกลยุทธ์คือหุ้นไม่ไปไหนอีเวนต์มันไม่เกิดสักทีแล้วเราจ่ายค่าต้นทุนเวลาไปเรื่อยๆแบบนี้ก็จะเป็นกลยุทธ์ที่ค่อนข้างแพงนะครับ เพราะนั้นสรุปตารางกลยุทธ์ได้ง่ายๆอย่างนี้ครับจริงๆการมีออปชันเนี่ยมันเป็นเครื่องมือแค่นั้นเองเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราสามารถที่จะแบ่งซอยกลยุทธ์การลงทุนของเราให้เหมาะสมกับภาพตลาดให้เหมาะสมกับมุมมองของเราได้ละเอียดขึ้นจากเดิมเนี่ยสมัยก่อนที่ไม่มีตลาดอนุพันธ์เลยเนี่ยเรามีมุมมองแค่2 อย่างคิดว่าหุ้นจะขึ้นหรือคิดว่าหุ้นจะตกถูกไหมตอนสมัยมีหุ้นแรกๆทำได้อย่างเดียวด้วยซ้ำคือคิดว่าหุ้นจะขึ้นซื้อหุ้นคิดว่าหุ้นจะตกทำได้อย่างมากก็คือล้างพอร์ตหากำไรไม่ได้นะครับล้างพอร์ตไม่ได้แปลว่ากำไรนะล้างพอร์ตก็คือออกมายืนข้างนอกเฉยๆถูกปะไม่ได้กำไรแต่พอตลาดมีการพัฒนาเริ่มมีตลาดฟิวเจอร์อะเริ่มสามารถที่จะหากำไรเพิ่มเติมขึ้นมาได้ละจากการที่หุ้นตกคือถ้าคิดว่าหุ้นจะขึ้นซื้อหุ้นหรือซื้อฟิวเจอร์คิดว่าหุ้นจะตกขายช็อตฟิวเจอร์ได้กำไรนะครับทีนี้พอมีตลาดออปชันปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะทำละเอียดมากกว่าหุ้นขึ้นหุ้นลงได้ละอย่างแรกคือถ้าคิดว่าหุ้นจะขึ้นขึ้นเยอะๆเนี่ยเราซื้อคอลออปชันได้นะครับแต่ถ้าคิดว่าหุ้นจะขึ้นแต่อาจจะไม่ได้ขึ้นเยอะขนาดนั้นขึ้นถึงจุดหนึ่งเท่านั้นก็ซื้อคอร์ปชันแล้วไปขายคอร์ปชันสไตล์สูงๆก็คือลดต้นทุนก็คือการซื้อคอร์สเปรดนั่นเองนะครับแต่ถ้าคิดว่าหุ้นมีโอกาสจะขึ้นเริ่มที่จะเป็นไซด์เวย์ละคิดว่าหุ้นมันอาจจะไม่ได้ขึ้นนะมันอาจจะมีแค่มีโอกาสจะขึ้นมากกว่าจะลงนะครับเราสามารถที่จะช็อตพุทออปชันได้เพราะช็อตพุทออปชันเนี่ยกำไรถ้าหุ้นไม่ตก
ากำไรถ้าหุ้นไม่ตกนะครับตรงกันข้ามกับมีโอกาสคิดว่าหุ้นจะขึ้นคือคิดว่าหุ้นมีโอกาสจะลงมากกว่าจะขึ้นถ้าแบบนั้นนะเราช็อตคอร์ปชันได้เพราะคอร์ปชันขาดทุนเมื่อหุ้นขึ้นกำไรถ้าหุ้นมันไม่ได้ขึ้นแต่จริงๆเวลาเราพูดถึงมุมมองของหุ้นนะครับเราเคยมีมุมมองละเอียดขนาดที่ว่าหุ้นมีโอกาสจะขึ้นมากกว่าจะลงหรือหุ้นมีโอกาสจะลงมากกว่าจะขึ้นขนาดนั้นไหมเราอาจจะไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นถูกไหมครับส่วนใหญ่เราก็ประมาณแบบว่าคิดว่าหุ้นจะขึ้นมีมุมมองไบแอสด้านขึ้นคิดว่าหุ้นจะตกมีมุมมองไบแอสด้านลงหรือคิดว่าหุ้นจะไซด์เวย์แค่นั้นเองการแค่นั้นก็ละเอียดแล้วนะจริงๆก็ละเอียดแล้วนะเพราะนั้นปกติถ้าเราคิดว่าหุ้นจะไซด์เวย์เนี่ยสิ่งที่เราทำได้คือไม่ต้องเลือกช็อตคอหรือช็อตพุทก็ได้ช็อตมันทั้งคู่นั่นแหละการช็อตมันทั้งคู่ก็คือช็อตสแตรดเดิลอย่ามองชื่อให้มันดูซับซ้อนดูน่ากลัวเลยช็อตทั้งคอช็อตทั้งพุทเพราะเราคิดว่าหุ้นจะไซด์เวย์หุ้นจะไซด์เวย์แปลว่าหุ้นไม่ไปไหนถูกไหมครับถ้าคิดว่าหุ้นจะไม่ไปไหนช็อตทั้งคอช็อตทั้งพุทเอาแต่มันมีความเสี่ยงนะหุ้นอาจจะไปไหนก็ได้ถูกปะหุ้นอาจจะไปไหนก็ได้หุ้นอาจจะขึ้นก็ได้หุ้นอาจจะตกก็ได้ทำไงอะครับขาดทุนไม่จำกัดเลยนะช็อตออปชั่นคนจะพูดอย่างนี้ผมบอกว่าทุกวันนี้เราซื้อหุ้นเราก็ขาดทุนไม่จำกัดอยู่แล้วจริงป่ะทุกวันนี้เราซื้อหุ้นหุ้นตกก็ขาดทุนไม่จำกัดขาดทุนจนเงินหมดอะขาดทุนเท่าออปชั่นนั่นแหละเพราะนั้นซื้อหุ้นหุ้นตกผิดทางทำไงครับทำไงครับขัดถูกป่ะเราซื้อหุ้นเพื่อการเก็งกำไรนะครับเราซื้อหุ้นเพื่อการเก็งกำไรเราเข้าเหตุผลเพื่อการเก็งกำไรนะครับดูชาร์ตดูจุดเข้าดูจุดทำกำไรดูจุดคัดแล้วเราถึงเข้าพอเราเข้าหุ้นปุ๊บเราเปลี่ยนตัวเองจากเป็นนักเก็งกำไรเป็นนัก VI ดีไหมหุ้นตกไม่ขายไม่ขาดทุนเป็นหุ้นปัจจัยพื้นฐานดีไหมไม่ดีหุ้นไหนจะซื้อคอพอร์ต VI ก็ VI ไปอย่าไปยุ่งกับมันหุ้นขึ้นก็อย่าไปขายทำกำไรมันแล้วก็ชอบไปบ่นกับเพื่อนอุ้ยขายตัวนี้ไปตั้งแต่ชาติมาโวลุ้งกับไว้ก็ดีปัจจัยพื้นฐานดีก็ถ้า VI ก็ถือกินเงินปันผลก็ว่ากันไปก็ VI ก็ VI ถูกไหมครับส่วนไหนที่จะการพอร์ตมาเก็งกำไรก็เก็งกำไรเข้าด้วยเหตุผลของการเก็งกำไรก็ควรจะออกด้วยเหตุผลของการเก็งกำไรขึ้นถึงจุดที่กำไรพอใจแล้วก็เทคโปรฟิตซะตรงไหนที่มันผิดก็ผิดก็คัดถูกไหมครับช็อตออปชั่นเพราะคิดว่าหุ้นจะไม่ไปไหนไม่รู้จะช็อตคอช็อตพุทดีผมบอกช็อตมันทั้งคู่นั่นแหละเพราะหุ้นมันไซด์เวย์ช็อตทั้งคอทั้งพุทเลยเพราะคิดว่าหุ้นจะไม่ไปไหนแล้วเราก็ต้องทำเหมือนกับการเก็งกำไรทั่วไปเราคิดว่าหุ้นจะไม่ไปไหนแสดงว่ามันต้องมีกรอบถูกไหมครับต้องมีกรอบถูกไหมครับเราคิดว่านี่คือแบนด์ของการที่มันจะไซด์เวย์ถ้าเบรกแบนด์นี้สงสัยหุ้นจะขึ้นว่ะถูกไหมแสดงว่าถ้ามันเบรกแบนด์เราก็ต้องคัดคัดก็คัดก็ช็อตสแตรดเดิลเสร็จแล้วจะคัดก็ขายทั้งคอขายทั้งพุทนะครับไม่ใช่ขายตัวเดียวขายตัวที่ขาดทุนอีกตัวนึงกำไรอยู่ก็โฮไว้ผิดภาพแล้วนะครับเพราะว่าอย่างเช่นว่าสมมติว่าเราช็อตทั้งคอช็อตทั้งพุทสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าหุ้นขึ้นเราจะขาดทุนจากฝั่งที่เราช็อตคอแต่เราจะกำไรนิดหน่อยจากการที่เราช็อตพุทแต่เน้นๆแล้วยังขาดทุนแหละแต่เราบอกว่าถ้างั้นปิดช็อตคอแล้วเหลือช็อตพุทหุ้นขึ้นเดี๋ยวมันจะตกกลับขึ้นมาให้ขาดทุนอีกรอบนึงปิดก็คือปิดก็คือปิดทั้งคู่นะครับถ้าคิดว่าหุ้นจะตกแต่อาจจะตกไม่มากก็ซื้อพุทสเปรดนะครับซื้อพุทแล้วก็ทำให้ต้นทุนมาถูกลงก็คือขายพุทสไตล์ต่ำๆสุดท้ายถ้าคิดว่าหุ้นจะตกเยอะๆก็เก็งกำไรได้โดยการช็อตพุทนะครับก็เป็นกลยุทธ์ที่ทำให้เราเก็งกำไรบนทิศทางได้ละเอียดขึ้นจริงๆออปชันเนี่ยทำให้เราเก็งกำไรได้2ทางนะครับทั้งหมดเนี่ยคือการเก็งกำไรบนทิศทางคิดว่าหุ้นจะขึ้นหรือคิดว่าหุ้นจะตกหรือคิดว่าหุ้นจะไม่ไปไหนแต่จริงๆเนี่ยมันมีการเก็งกำไรอีกอันหนึ่งที่สามารถทำได้คือเก็งกำไรบนความผันผวนจริงๆแฝงอยู่ในนี้แล้วแหละความผันผวนคืออะไรความผันผวนคือ
คิดว่าหุ้นจะผันผวนมากหรือคิดว่าหุ้นจะผันผวนน้อยการที่คิดว่าหุ้นจะผันผวนน้อยเนี่ยก็คือการคิดว่าหุ้นจะอยู่ในกรอบไซด์เวย์ถูกไหมครับเพราะนั้นกลยุทธ์ที่ถ้าเราอยากจะเก็งกำไรบนความผันผวนนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าไม่มีมุมมองบนทิศทางเลยไม่รู้เหมือนกันว่าหุ้นจะขึ้นหรือไม่รู้เหมือนกันว่าหุ้นจะตกแต่คิดว่าหุ้นน่าจะผันผวนน้อยอยู่ในไซด์เวย์ก็เนี่ยขายสแตรดเดิลขายทั้งคอขายทั้งพุทธก็คือถ้ามันผันผวนน้อยจริงๆก็จะกำไรแต่ถ้าคิดว่าหุ้นจะผันผวนมากเหมือนตัวอย่างเมื่อกี้ไงคิดว่ามันจะผันผวนนะคิดว่าหุ้นจะขึ้นก็ขึ้นแรงๆถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ถ้าตกก็ตกแรงๆแปลว่าอะไรครับแปลว่าผันผวนมากถูกปะไม่รู้เหมือนกันจะขึ้นหรือจะลงผมไม่รู้เหมือนกันจะขึ้นหรือจะลงแต่คิดว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้มันจะผันผวนมากถ้าเราคิดว่ามันจะผันผวนมากก็ให้ซื้อออปชันในเมื่อเราไม่รู้จะซื้อออปชันว่ามันจะเก่งขึ้นหรือเก่งลงเพราะไม่มีทิศทางถูกไหมมีแต่ความผันผวนก็ซื้อมันทั้งคู่นั่นแหละก็ซื้อทั้งคอซื้อทั้งพุทที่เราเรียกว่าซื้อสแตรดเดิลเมื่อกี้เพราะนั้นออปชันทำให้เราเก่งกำไรได้ทั้งสองมุมบนมุมทิศทางคือตามตารางเนี้ยคิดว่าหุ้นจะขึ้นซื้อคอคิดว่าหุ้นจะตกซื้อพุทคิดว่าหุ้นจะไม่มีทิศทางไปไหนก็ช็อตทั้งคอช็อตทั้งพุทและทำให้เราสามารถเก็งกำไรบนความผันผวนได้ด้วยคือถ้าคิดว่าหุ้นจะผันผวนมากซื้อออปชันซื้อมันทั้งคอทั้งพุทถ้าคิดว่าหุ้นจะผันผวนน้อยช็อตออปชันคือช็อตมันทั้งคอทั้งพุทนั่นแหละนะครับทีนี้ลองมายกตัวอย่างเอาเล่ามาตั้งเยอะแล้วลองมายกตัวอย่างดูว่าถ้าจะทำจริงๆทำยังไงนะครับสมมุติเราจะเก็งกำไรบนคอร์ปชันแปลว่าอะไรแปลว่าเราคิดว่าหุ้นจะขึ้นถูกไหมแปลว่าเราคิดว่าหุ้นจะขึ้นสมมุติว่าตอนนี้ดัชนีเป็นรูปนี้การวิเคราะห์การเก็งกำไรในคอร์ปชันสามารถใช้วิธีการวิเคราะห์เดียวกันกับการวิเคราะห์หุ้นทั่วๆไปที่เราใช้ในการวิเคราะห์นะครับแต่วิธีวิเคราะห์ที่จะเหมาะสมกว่าคือวิธีทางวิเคราะห์ทางปัจจัยเทคนิคมากกว่าปัจจัยพื้นฐานสาเหตุก็เพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ออปชันมันเป็นตราสารที่มีต้นทุนของเวลาออปชันเป็นตราสารที่มีต้นทุนของเวลาเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะลงทุนแล้วยื้อรอเป็นระยะเวลานานๆได้เหมือนพวกการลงทุนตามปัจจัยพื้นฐานเพราะพวกนั้นนะต้องลงทุนแล้วใช้เวลาให้เวลาราคาหุ้นมันสะท้อนปัจจัยพื้นฐานซึ่งใช้เวลานานถูกไหมครับเพราะนั้นสิ่งที่ลงทุนในออปชันส่วนใหญ่จะเป็นการวิเคราะห์ในลักษณะที่เรียกว่าเป็น market timing เป็นการลงทุนระยะสั้นเพราะนั้นการวิเคราะห์ที่อาจจะเหมาะสมกว่าคือปัจจัยทางเทคนิคนะครับซึ่งการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคผมคงไม่สามารถที่จะเอามาสอนทุกคนได้ในวันนี้เพราะจริงๆผมเชื่อว่าหลายๆท่านในที่นี้น่าจะเก่งกว่าผมซะด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าสิ่งใดที่ท่านใช้ในการวิเคราะห์ในการลงทุนในหุ้นสามารถเอามาปรับใช้วิเคราะห์ในการลงทุนในออปชันได้เหมือนกันเลยผมยกตัวอย่างง่ายสมมติว่าผมดูง่ายๆคือแนวรับแนวต้านหรือผมดูง่ายๆคือแนวรับแนวต้านผมก็พล็อต candlestick พล็อต moving average จะดู MACD ดู stochastic ดูอะไรก็ดูนะครับสมมุติง่ายๆว่าตอนนี้ภาพตลาดเป็นอย่างเงี้ยแล้วผมเห็นแท่งเขียวทะลุไอ้แท่งแดงล่าสุดขึ้นมาแล้วมันเป็น new high ในรอบเกือบเดือนอะที่ผ่านมาถูกไหมแล้วผมบอกว่าเอ้ยน่าสนใจว่ะมุมมองของผมตอนนี้คือถ้ามันเบรกไฮตรงนี้มันอาจจะวิ่งขึ้นไปเทสไฮเดิมที่ไม่500ก็เป็น530จุดได้ถูกไหมมันก็จะขึ้นอยู่กับการอ่านข่าวขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ข่าวขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ชาร์ตวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคอื่นๆที่เกี่ยวข้องสมมุติว่าผมมีมุมมองแล้วว่าเฮ้ยผมคิดว่าโอกาสหุ้นมันน่าจะขึ้นสูง entry point ของเราตอนนี้อยู่ที่490นิดๆ492นะครับตอนนี้เราอยู่ที่แท่งสีเขียวเส้นสีฟ้าที่ขีดนะผมคาดว่ามันจะไปเทสไฮเดิมไฮเดิมก็นู่นน่ะ532นะครับถ้าผมผิดก็แปลว่ามันต้องมีนิวโลมันเทสโลมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วมันเด้งแล้วมันไม่มาเทสโลเดิมด้วยซ้ำแล้วมันเด้งรอบที่2ขึ้นไปเป็นไฮเออร์ไฮเพราะนั้นถ้าผมผิดเนี่ยมันต้องทำนิวโล
นิวโรผมก็ขีดนิวโรแบบคอนเซอร์เวทีฟเลยมันต้องมาต่ำกว่าเนี้ย475อาจจะวิเคราะห์ไอ้วิลลอสเรโชก็ได้วิเคราะห์วิลลอสเรโชเทคนิคอย่างน้อยๆก็ควรจะได้แบบ2เท่า3เท่าขึ้นไปถูกไหมผมก็บอกว่าโอเคตอนนี้ถ้าโดนสัก13จุดถ้าได้สัก30 34 35จุดก็ดูดีลอสเรโชก็ดูดีดูออดก็ต้องไปดูตามค่าต่างๆ IM MACD ตัดขึ้นถูกไหม MACD ตัดขึ้นดูดีตัวนี้อะไรนี่ ADI ดูเทรน ADI ดูเทรนยังไม่ค่อยชัดแต่ MACD ตัดขึ้นโวลุ่มดูดีขึ้นสูงขึ้นนิดหน่อยวิเคราะห์อย่างที่ท่านวิเคราะห์นั่นแหละนะครับวิเคราะห์อย่างที่ท่านวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคแหละสมมติว่าผมวิเคราะห์นี้เสร็จแล้วเนี่ยผมทำได้ตั้งหลายอย่างผมจะซื้อหุ้นก็ได้อ่ะคิดว่าหุ้นจะขึ้นก็ซื้อหุ้นนะผมจะซื้อฟิวเจอร์ก็ได้ถูกป่ะซื้อเซ็ต50ฟิวเจอร์ก็ได้ entry stop cut target เหมือนกันหมดเลยหรือผมจะซื้อคอก็ได้มีช้อยทั้ง3ช้อยละมันแค่เป็นเครื่องมืออย่างที่อยากจะทำแค่นั้นเองคอร์ออปชันก็เป็น just 1ในเครื่องมือนั้นนะครับสมมติว่าอยากจะซื้อคอร์ออปชันทำยังไงนะครับสิ่งแรกที่เราน่าจะต้องวิเคราะห์กันก่อนคือผลตอบแทนของคอร์ออปชันเมื่อเทียบกับตราสารอื่นเป็นยังไงนะครับก็ต้องมาดูกันก่อนว่าอย่างในกรณีของการลงทุนในหุ้นเราจะได้ leverage เงินลงทุนของเราผลตอบแทนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คุ้มไหมที่อยากจะทำการลงทุนในฟิวเจอร์นะครับราคาของฟิวเจอร์เป็นอย่างไรแล้วใช้เงินมาร์จิ้นเท่าไหร่แล้วผลตอบแทนเป็นกี่เปอร์เซ็นต์คุ้มไหมที่จะทำการลงทุนในออปชันจะคำนวณผลตอบแทนยังไงวิธีการคำนวณในการลงทุนในออปชันโดยปกติเราจะเทียบกับสิ่งที่เรียกว่า effective gearing นะครับ effective gearing คืออะไร effective gearing คือผลตอบแทนของออปชันถ้าสมมุติว่าตัวหุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงเนี่ยเปลี่ยนไป 1% พูดง่ายๆคือถ้า effective gearing เท่ากับ5แปลว่าถ้าเซ็ต50 index ปรับเพิ่มขึ้น 1% ตัว call option จะเพิ่มขึ้น 5% โดยเฉลี่ยถ้า index ลง 1% call option จะลง 5% โดยเฉลี่ยแปลว่า5เท่าของผลตอบแทนวิธีการนี้ปรับใช้กับสิ่งที่เรียกว่า derivative warrant ได้ด้วยนะครับเพราะจะบอกให้ว่า derivative warrant ที่อยู่ในตลาดทั้งหมดเนี่ยมันคือตราสารสิทธิ์ประเภท option นั่นเอง derivative warrant คือ option เพียงแต่เป็น option ที่ออกโดยผู้ออกซึ่งก็คือบริษัทหลักทรัพย์แต่ละเจ้าที่ออกนะครับแต่ option ที่เทรดอยู่ในตลาด TFX เป็น option ที่นักลงทุนสามารถเข้าไปซื้อหรือเข้าไปขายก็ได้ derivative warrant คือนักลงทุนสามารถเข้าไปซื้อได้อย่างเดียวจะซื้อ call option ก็ได้จะซื้อ put option ก็ได้แปลว่าใครจะไปลงทุนใน derivative warrant ต้องคิดว่าหุ้นจะขึ้นหรือคิดว่าหุ้นจะตกคิดว่าหุ้นจะขึ้นซื้อ call DW คิดว่าหุ้นจะตกซื้อ put DW ทำได้แต่จ่าย time decay ถูกไหมจ่าย time decay แล้วควรจะเช็คเรื่อง effective gearing พวกนี้ด้วยนะครับสำหรับการคำนวณ effective gearing คือวิธีการคำนวณคือคำนวณเท่ากับ gearing คูณ delta นะครับ gearing คือจริงๆมันคือราคาดัชนีหารด้วยราคา option เพราะมันกำลังจะบอกว่าราคา option ถูกเป็นราคา option ถูกเป็นต้องบอกว่าดัชนีแพงเป็นกี่เท่าของราคา option ต้องบอกอย่างนั้นนะครับส่วนค่า delta คืออะไรค่า delta คือค่าที่บอกว่าถ้าสมมติว่าดัชนีเปลี่ยนแปลงไป1จุดราคาออปชันจะเปลี่ยนแปลงไปกี่จุดนะครับดัชนีเปลี่ยนแปลงไป1จุดราคาออปชันจะเปลี่ยนแปลงไปกี่จุดถามว่าค่าเดลต้าเนี่ยสามารถที่จะหาได้ยังไงจริงๆในเว็บไซต์ของ TFX มีเครื่องมืออันนึงที่เรียกว่าเครื่องคำนวณราคาออปชันนะครับลองเข้าไปในนั้นดูกดใส่ค่าพารามิเตอร์ซึ่งค่าพารามิเตอร์ที่จะใส่คือราคาดัชนีเรารู้อยู่แล้วครับราคาดัชนีในปัจจุบันราคาใช้สิทธิ์ของออปชันราคาใช้สิทธิ์ของออปชันอายุของออปชันเราก็รู้อยู่แล้ว
อัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินปันผลต้องกะเอาแต่ไม่น่าจะกะยากสักเท่าไหร่สุดท้ายคือค่าความผันผวนซึ่งค่าความผันผวนเนี้ยจะต้องกะเอานะครับจะต้องกะเอามันมีวิธีการคำนวณเหมือนกันแต่ผมไม่อยากจะลงไปในการคำนวณในรายละเอียดนี้ผมเข้าใจในว่าผมเข้าใจว่าในเว็บไซต์ของ TFX เวลาเข้าไปมันจะมีค่า default ของมันอยู่นะครับทีนี้คำนวณออกมาได้ก็คำนวณตามสูตรนี้แหละเพื่อที่จะคำนวณออกมาได้ว่าค่า effective gearing ของออปชันตัวนี้เป็นเท่าไหร่จริงๆมันมี2เรื่องที่น่าจะคำนวณคือ effective gearing กับ implied volatility ฟังดูก็ยิ่งดูซับซ้อนแต่ว่าเช่นเดียวกันในเว็บไซต์ของ TFX เนี่ยสามารถที่จะกดค่าตัวเลขนี้ได้ค่า implied volatility สิ่งที่ต้องใส่เข้าไปยิ่งง่ายเลยคือไม่ต้องประมาณค่าความผันผวนแต่ใส่ราคาตลาดของออปชันเข้าไปหาได้จากไหนก็หาได้จากตลาดนั่นแหละเราจะซื้อออปชันที่ราคาเท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปนะครับค่า implied volatility หรือความผันผวนแฝงเนี่ยเป็นค่าที่บอกว่าออปชันตัวนั้นนะมันแพงหรือมันถูกมันแพงหรือมันถูกวิธีเปรียบเทียบง่ายๆคือเราอยากจะซื้อออปชันถูกๆเราอยากจะขายออปชันแพงๆถูกไหมเวลาเราอยากจะซื้อของเราอยากซื้อของถูกๆเวลาเราอยากจะขายของเราอยากจะขายของแพงๆเพราะนั้นเวลาเลือกออปชันให้เลือกซื้อออปชันที่มี implied volatility ต่ำๆค่าต่ำๆคือถูกๆแต่ถ้าเราอยากจะขายเนี่ยให้ขายค่า implied volatility แพงๆนะครับวิธีเลือกออปชันทำอย่างนี้ครับก่อนอื่นออปชันมันมี2หน้าถูกป่ะหน้าซื้อกับหน้าคอกับหน้าพุทแน่นอนเราอยากจะซื้อเก็งกำไรขาขึ้นซื้อคอแล้วก็ดูแต่คอเห็นไหมหายไปครึ่งหนึ่งแล้วง่ายไหมหายไปครึ่งหนึ่งแล้ววิธีการดูออปชันให้ดูออปชันที่ใกล้ๆราคาดัชนีปัจจุบันที่เราเรียกว่า at the money นะครับแล้วให้ดูราคาที่อย่างในกรณีของคอคือเราดูราคาที่ out the money ไปสัก 2-3 ซีรีส์ดูราคา at the money และดูราคา in the money สักซีรีส์เดียวก็พอแปลว่าเราปิดประมาณเนี้ยตอนนี้อินเด็กซ์อยู่ที่530จุดใช่ไหมอันนี้ไงเออไม่ใช่อินเด็กซ์อยู่ที่ไหนวะเซต50เอาไม่ได้โชว์ในนี้ไม่เป็นไรแต่ตัวที่ผมไฮไลท์ตรงกลางคือ at the money นะครับสมมติว่าอินเด็กซ์อยู่ที่530จุดเก่าแล้วแหละตอนนี้อินเด็กซ์อยู่ทั้ง900กว่าจุดตัวอย่างนานแล้วเหมือนกันสมมุติอินเด็กซ์อยู่ที่530จุดเราดูออปชันที่530จุดแล้วก็ดูตัวที่ in the money แค่ซีรีส์เดียวดูตัว out the money สัก 2-3 ซีรีส์ดูยังไงตัว in ดูยังไงดู out ดูง่ายมากตัว in ราคาแพงตัว out ราคาถูกไหมครับพูดง่ายๆคือเราดูออปชันที่มีราคาแพงขึ้นไปแค่ซีรีส์เดียวก็พอแล้วดูออปชันราคาถูกๆลงมาสัก 2-3 ซีรีส์ทำไมต้องซื้อออปชันราคาถูกทำไมต้องซื้อออปชันราคาถูกสาเหตุก็เพราะว่าเราใช้ออปชันเพื่อการเก็งกำไรถูกไหมครับเราอยากจะได้ผลของการที่มันleverageเยอะๆถูกไหมครับเพราะนั้นในการเก็งกำไรปกติเนี่ยเราก็จะเลือกซื้อออปชันในลักษณะที่เรียกว่าเป็น out the money แต่ซื้อ out the money ไม่ได้เอามากนักเพราะนั้นก็ดูแค่ 2-3 ซีรีส์จากราคาใช้สิทธิ์ปัจจุบันก็พอถ้าไปดู out the money มากๆลึกๆคือราคาใช้สิทธิ์สูงๆเนี่ยปัญหาคืออะไรปัญหาคือ sensitivity ของการเปลี่ยนแปลงราคาออปชันเนี่ยมันจะน้อยลงเพราะว่าหุ้นขยับ1จุด2จุด3จุดออปชันอาจจะขยับสักทีนึงเพราะราคามันถูกมากไงครับเปอร์เซ็นต์ของราคาเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง 0.1 จุดต่อราคาของออปชันเนี่ยมันค่อนข้างมากนึกออกไหมครับคือออปชันมันขยับได้ทีละ 0.1 จุดถูกไหมครับเพราะนั้นถ้าเราพูดถึงออปชันราคาแค่1จุดการที่มันจะขยับ 0.1 จุดมันคือขยับตั้ง 10% แล้วนะถูกไหมเพราะนั้นมันจะทำให้การขยับราคาแต่ละครั้งเนี่ยขยับช้าเกินไปนะครับเพราะนั้นที่แนะนำก็คือให้ดูประมาณสัก5ซีรีส์อย่างนี้ก็พอถ้าคำนวณ effective gearing ได้ก็คำนวณ effective gearing เพื่อที่จะเลือกว่า option ตัวไหนเนี่ยให้ effective gearing สูงที่สุดยิ่งสูงยิ่งดี
ถูกไหมครับ effective yielding ยิ่งสูงยิ่งดีแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ได้อ้ออีกอันนึงคือถ้าสมมุติว่าคำนวณ implied volatility ได้ก็คำนวณ implied volatility เราเลือก option ที่ implied volatility ต่ำๆเพราะเราอยากซื้อยิ่งถูกยิ่งดีถูกไหมครับแต่เอาแบบง่ายๆได้ไหมแบบไม่ต้องดูอะไรมากได้ไหมบอกทำได้วิธีทำก็คือดู5ซีรีส์นี้พอทำได้ถูกไหมครับดูจากดัชนีปัจจุบันไล่ขึ้นไปสัก 2-3 ช่องคือดูตัวถูกๆขึ้นไปสัก 2-3 สไตรค์ดูตัวที่แพงขึ้นไปสักสไตรค์นึงก็พอแล้วเลือกจากออปชันที่มี liquidity สูงๆเลือกจากตัวที่มีสภาพคล่องสูงๆจริงๆถ้าใครคำนวณเรื่องของ effective yielding เรื่องของ implied vol ได้ผมแนะนำนะครับคืออย่างน้อยๆมันต้องวิเคราะห์สักนิดนึงเราจะเข้าไปลงทุนอะไรเราก็วิเคราะห์สักนิดนึงถูกไหมครับมีเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ในเว็บไซต์ของตลาดทำได้ไม่ยากมีหลักสูตรที่สอนเรื่องนี้โดยเฉพาะผมคงไม่ได้ลงในรายละเอียดเพราะว่ามันจะเริ่มเกี่ยวข้องกับการคำนวณหลายๆอย่างที่ผมไม่แน่ใจว่าบางท่านอาจจะอยากรู้บางท่านอาจจะไม่อยากรู้นะครับแต่ว่าสมมติว่าเราอยากจะเลือกง่ายๆเนี่ยทำยังไงผมว่าเลือกจาก liquidity ก่อนเพราะอะไรเพราะว่า1ในปัจจุบันอ๋อเลือกจาก liquidity และ bid offer spread ที่ไม่ห่างมากนักนะครับเราต้องดูก่อนว่ามันมี bid มันมี offer ไม่ใช่ซื้อเข้าไปแล้วเวลาขายโดนไปอีก3 point อย่างนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันถูกไหมครับแปลว่าอะไรแปลว่าตัวที่ bid offer แคบแล้วมีคนซื้อขายเนี่ยมี market maker พอมันมี market maker ปุ๊บเนี่ยแสดงว่าราคาที่ market maker ตั้งและดูแล bid offer อยู่เนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยราคามันไม่ได้ออฟไปจากสิ่งที่มันควรจะเป็นมากทำไมถึงพูดอย่างนั้นได้ที่พูดอย่างนั้นได้เพราะว่าตลาด TFX ในปัจจุบันอย่าง option เนี่ยมี market maker ทั้งหมด 6-7 เจ้าแปลว่าราคา option ถ้ามันออฟไปมากๆเนี่ย market maker เจ้าอื่นๆมันจะเคาะกันเองเพราะนั้นราคาที่ตั้งเราหาออปชันที่1มีวอลุ่มซื้อขายเยอะๆ2 bid offer spread แคบมีวอลุ่มที่มันบิดและออฟเฟอร์แสดงว่า market maker ทำงานอยู่ออปชันพวกนั้นน่าจะเข้าไปลงทุนได้อีเวนต์เราไม่วิเคราะห์ effective yielding หรือ implied vol เลยแต่แนะนำนะครับถ้าใครจะลงทุนแนะนำให้ไปหาข้อมูลศึกษาเพิ่มเติมเรื่องนี้ก่อนแล้วควรจะดูนิดนึงนะครับสุดท้ายถามว่าแต่ถ้าอยากเทรดออปชันที่มี liquidity อยู่ในตลาดตอนนี้ผมเข้าใจว่าก็ยังอยู่ในระดับประมาณ10 contract 15 contract 20 contract นะครับซื้อได้ถึงจุดหนึ่งอย่างเช่น 4-50 contract เราก็อาจจะเริ่มไม่สบายใจแล้วว่าเฮ้ยซื้อเข้าไป50 contract จะขายคืนมีบิดแค่10 contract แล้วจะทำยังไงถูกไหมครับจริงๆในความเป็นจริงคือถ้าซื้อถ้าขายเนี่ย market maker เขาก็จะเติมอยู่ละแต่ว่าอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายๆก็คือทำบล็อกเทรดบล็อกเทรดคืออะไรบล็อกเทรดคือการที่ถ้าเราคิดว่าเราจะซื้อออปชันถึง100สัญญานะครับเราสามารถที่จะไปขอราคาจาก Market Maker ได้ผมเข้าใจว่าวิธีการเดียวกันนี้สามารถทำกับ DW ก็ได้ถ้าใครเทรด DW เยอะๆก็ติดต่อไปยังผู้ออกแล้วบอกว่าอยากจะบล็อก DW จำนวนเยอะๆหน่อยเนี่ยแล้วขอโค้ดราคาเขาจะโค้ดให้เราได้นะครับกลไกไม่ได้มีอะไรเลยจริงๆมันเป็นกลไกของการวิธีเป็นกลไกของการขอราคาจาก market maker ปกติ market maker จริงๆเนี่ยทำตลาดในทั่วๆไปเนี่ยทำได้2ลักษณะนะครับลักษณะแรกคือลักษณะที่เราเรียกว่า continuous code continuous code คือ market maker จะบิดและ offer ในตลาดตลอดเวลาเพราะนั้นเวลาเราทำ continuous code เนี่ยปกติ market maker จะใช้เครื่องทำเพราะว่าราคาของออปชันเนี่ยมันสัมพันธ์กับราคาหุ้นตลอดเวลาเหมือนที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้หุ้นขึ้นราคาคอจะขึ้นราคาพุทจะตกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าหุ้นขึ้นทีนึงเนี่ยมันไปขยับหลายๆซีรีส์มันขยับด้วยคนไม่ไหวมันก็จะตั้งด้วยเครื่องเพราะนั้นไม่ต้องแปลกใจถ้าเราเห็นออเดอร์ของออปชันตั้งไว้10คอนแทคตลอดเวลาแล้วขยับไปขยับมานั่นมันคือเครื่องของ Market Maker นะครับ Market Maker ทำดูแลสภาพคล่องได้อีกแบบหนึ่งคือเป็นโค้ดออนโค้ดออนรีเควส
แปลว่าถ้าอยากได้บิดออฟเฟอร์โทรมาและเดี๋ยวผมจะส่งโค้ดให้ในระบบนะครับบล็อกเทรดเนี่ยคล้ายกับrequest for code เลยคือโทรมาและเดี๋ยวเราบล็อกกันวิธีทำก็คือลูกค้าอยากได้บล็อกเทรดของออปชันถูกไหมครับก็ติดต่อมายัง IC นี่แหละ IC ก็ติดต่อไปยังที่ Market Maker ขอโค้ด Market Maker โค้ดถ้าลูกค้าพอใจกับราคาสิ่งที่เราทำก็คือ put to คล้ายๆ put to หุ้นคือบล็อกไปยังลูกค้าเลยนะครับข้อดีของการทำบล็อกเทรดอันนึงคือเวลาบล็อกซื้อไปแล้วอยากจะขายคืนเรารับซื้อคืนด้วยนะครับแต่จะไม่เหมือนกับ DW สำหรับใครที่เทรด DW เป็นประจำอยู่แล้วจะรู้ว่า DW เนี่ย Market Maker จะ maintain volatility คือตัว parameter ตัวแปรที่เรียกว่าค่าความผันผวนเนี่ย Market Maker จะใส่ไว้คงที่แต่ด้วยความที่ Market Maker เสี่ยงที่จะใส่คงที่เนี่ยค่าที่ใส่จะค่อนข้างแพงค่อนข้างสูงของ option เนี่ยไอ้ volatility ที่ใส่เนี่ยจะต่ำกว่าเยอะเลยแต่ Market Maker จะไม่คอมมิตนะครับว่ามันอาจจะเพิ่มสูงขึ้นหรือลดต่ำลงก็ได้นะครับซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์หรืออาจจะเป็นขาดทุนที่นักลงทุนเสียเพิ่มเติมก็ได้นะครับตลาดบอกครับถามตลาดดีกว่าใช่ครับถามตลาดไม่ได้หมุนเวียนครับเจ้าจะเป็นคนที่สมัครกับตลาดทีเฟกแล้วขอทำหน้าที่เป็น Market Maker ครับในเว็บไซต์ของตลาดทีเฟกน่าจะมีครับผมไม่แน่ใจน่าจะมีเจ้าใหญ่ๆเป็นอยู่เป็นครับครับอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงในแง่การลงทุนของออปชันนะครับหลักๆ ก็เป็นเรื่องของความเสี่ยงด้านราคาอย่างที่บอกแน่นอนเราต้องมีมุมมองบนทิศทางของราคาไม่ว่าจะขึ้นหรือลงหรือไม่ไปไหนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าหุ้นจะขึ้นซื้อคอคิดว่าหุ้นจะตกซื้อพุทถ้าคิดว่าหุ้นจะไม่ไปไหนช็อตออปชันได้นะครับออปชันซื้อขายได้ทุกวันนะครับแล้วถ้ามันกำไรและขาดทุนยังไงเนี่ยสามารถเทคโปรฟิตและคัทลอสได้นะครับเพราะนั้นเรื่องของการซื้อขายเรื่องสภาพคล่องเป็นส่วนที่สำคัญอย่างที่บอกพูดกันเล่ากันให้ฟังในวันนี้เนี่ยอย่าเพิ่งไปซื้อขายวันจันทร์เข้าไปดูก่อนว่าไอ้สภาพคล่องที่เห็น Market Maker ที่วางราคาต่างๆในกระดานเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับเข้าไปลอง Paper Trade แล้วเข้าไปนั่งไล่ดูก่อนก็ได้เพียงแต่ว่าอย่างที่ชาร์ตที่แสดงให้เห็นตั้งแต่ตอนต้นนะครับคือวอลุ่มการซื้อขายมันดีขึ้นจริงๆปริมาณการซื้อขายสัญญาคงค้างมันดีขึ้นจริงๆแล้วก็Market Maker ที่ทำหน้าที่นี้ในตลาดนี้มีจำนวนที่มากขึ้นเพราะนั้นสภาพคล่องการหมุนเวียนก็ค่อนข้างดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการวางเงินประกันสำคัญการวางเงินประกันสำหรับการซื้อออปชันมันหักออกจากมาร์จิ้นตรงนั้นคงไม่กระไรแต่ว่าถ้าใครจะช็อตออปชันไม่ว่าจะทำ cover call หรือจะทำกลยุทธ์ที่คิดว่าหุ้นจะไม่ไปไหนต่างๆเหล่านี้มันจะมีเกี่ยวข้องกับการวางเงินประกันก็ต้องเมนเทนเงินประกันให้ดีนะครับอย่าให้มันต่ำกว่าเมนเทนเนนต์มาร์จิ้นเพราะถ้าต่ำกว่าถูกเรียกมาร์จิ้นต้องเติมให้ทันนะครับสรุปประโยชน์และข้อควรระวังของออปชันอีกทีหนึ่งคือหลักๆของการใช้ออปชันเนี่ยผมว่าเพื่อการleverage เพื่อการลงทุนซะมากกว่าการลงทุนในออปชันเนี่ยผมคิดว่าส่วนใหญ่นักลงทุนยังคงลงทุนในลักษณะที่ว่ามีมุมมองบนทิศทางของการเปลี่ยนแปลงของราคาอยู่ดีนะครับส่วนใหญ่นักลงทุนก็ยังจะไม่ซื้อคอก็ซื้อพุทก็คิดว่าหุ้นจะขึ้นหรือจะตกอยู่ดีผมแชร์แค่ว่าจริงๆการขายช็อตออปชันก็ทำได้นะครับอาจจะใช้เพื่อการบริหารความเสี่ยงอาจจะใช้เพื่อการหาผลตอบแทนเพิ่มเติมจากการทำcover call ก็ทำได้นะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังว่าออปชันเนี่ยมันเป็นตราสารที่มีการ leverage เพราะนั้นก็ต้องประมาณให้ถูกว่าสิ่งที่เราเข้าไปลงทุนตอนนี้เป็นมูลค่าเงินลงทุนที่เป็นมูลค่าการลงทุนที่มากน้อยแค่ไหนเรารับความเสี่ยงถ้าเกิดมันผิดทางเนี้ยกำไรขาดทุนเนี่ยเรารับได้สักแค่ไหนนั่นคือสิ่งที่เราควรจะต้องประเมินแล้วก็ลงทุนแค่ในระดับที่เราสามารถที่จะรับความเสี่ยงได้นะครับและที่สำคัญคือออปชันมันซื้อขายได้ตลอดเวลาซื้อแล้วไม่จำเป็นต้องถือจนครบกำหนดอายุซื้อขายได้นะครับเพราะนั้นถ้าสมมติว่าเข้าไปลงทุนแล้วผิดทางก็คัทลอสได้ตัดขาดทุนถ้าผิดทางนะครับเพราะนั้นการที่บอกว่าออปชันซื้อออปชันกำไรจำกัดขาดทุนจำกัดกำไรไม่จำกัด
ก็ไม่จริงเพราะว่าเวลาขาดทุนคือขาดทุนพรีเมียมทั้งจำนวนเราคงไม่อยากขาดทุนเงินลงทุนทั้งจำนวนถูกไหมครับถ้าผิดทางก็ขาดซะถ้าช็อตคอร์ปชันบอกว่ากำไรจำกัดขาดทุนไม่จำกัดก็ไม่จริงอีกเพราะว่าเวลาเราขาดทุนแล้วคัดมันก็เหมือนกับการลงทุนในหุ้นนะครับก็น่าจะครบถ้วนนะครับในผมคิดว่าเป็นเซสชันเบื้องต้นแนะนำให้รู้จักออปชันแนะนำไอเดียเบื้องต้นคร่าวๆหลายๆวิธีในการลงทุนในออปชันแต่หลายๆเรื่องผมยังแนะนำเพิ่มเติมว่าถ้าท่านใดที่สนใจในเรื่องของการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทั้งฟิวเจอร์ทั้งออปชันจริงๆอะเรื่องของการประเมินราคาเรื่องของการคำนวณบางส่วนมูลค่าของมันเนี่ยควรจะหาเวลาเข้าไปลองศึกษาเข้าไปลองดูมันไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้ยากอย่างที่คิดเอาแบบวิธีง่ายๆแต่อย่างน้อยๆควรจะทำเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราลงทุนอยู่เนี่ยมูลค่ามันเป็นเท่าไหร่นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาในบ่ายนี้มาฟังกันถ้าใครมีคำถามเชิญได้นะครับผมยังอยู่ตรงนี้ก็ถ้าใครมีคำถามถามต่อหลังคลาสได้ถ้ายังไงก็ขอบคุณมากหวังว่าทุกคนคงได้ประโยชน์วันนี้ไม่มากก็น้อยนะครับโชคดีครับ